เรื่องสามีข้าคือตัวร้ายตอนที่441โชคดีราวสวรรค์บันดาลลู่อันรู้ว่าน้องสาวพูดมามีเหตุผลพ่อบ้านเฉิงเสียงเป็นซิ่วใช้เป็นคนร่ำเรียนมาคนเดียวดูแล3โรงผลิตได้อย่างดีดังนั้นรู้หนังสือจึงเป็นเรื่องดีได้ข้าหาเวลาเรียนหนังสือก่อนหน้านี้พ่อบ้านเฉิงก็เคยบอกข้าเรื่องนี้แต่ข้าเพราะไม่ได้ใส่ใจจึงไม่ได้เรียนวันหน้าต้องหาเวลาเรียนสักหน่อยแล้วลู่เจียวพยักหน้าพลางถามลู่อันอย่างห่วงใยว่าเมื่อไรจะรับพี่สะพ้ายรองกับเถาจือมาอยู่ด้วยตอนนี้3โรงผลิตมีที่กินที่พักพี่สะพ้ายรองมาไม่เพียงแต่ดูแลลู่อันยังทำงานได้ครอบครัวพวกเขาคงจะมีรายได้ไม่น้อยที่ลู่เจียวคิดลู่อันก็เคยคิดดังนั้นจึงยิ้มกล่าวว่าอีกเดือนก็ปีใหม่แล้วหลังปีใหม่ข้าก็พาพวกนางแม่ลูก2คนมาอืมดีลู่เจียวกำลังคุยกับลู่อันเจ้าหลิงเฟิงก็เดินเข้ามายิ้มกล่าวกับลู่เจียวว่าลู่เจียวครอบครัวเจ้าควรจัดเลี้ยงแขกสักหน่อยไหมลู่เจียวมองเขาอย่างแปลกใจอยู่ดีๆมาจัดเลี้ยงอะไรกันเจ้าหลิงเฟิงยิ้มกล่าวว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวพวกเจ้ามีแต่เรื่องร้ายๆตอนนี้เคราะห์ร้ายผ่านไปแล้วไม่ควรฉลองกันหน่อยหรือลู่เจียวคิดถึงว่าตนเองกำจัดเหลือบไรเช่นพวกสี่ตระกูลใหญ่อำเภอชิงเหอไปได้อย่างราบรื่นก็เพราะเจ้าหลิงเฟิงไปเชิญอ่องเยียนมาหากไม่มีอ่องเยียนออกหน้าพวกนางไม่รู้ว่าจะต้องเจอเรื่องอีกมากมายเท่าไหร่ดังนั้นอาหารมื้อนี้ก็ควรเลี้ยงลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็ยิ้มไว้ข้าหาวันเลี้ยงหลายครอบครัวหน่อยให้คลึกครื้นเช่นนั้นข้ารอเจ้าแจ้งนะเจ้าหลิงเฟิงพูดกับลู่เจียวไปก็พากันก้าวขึ้นรถม้าตนเองไปลู่อันนอกรถม้ามองน้องสาวอย่างนึกชื่นชมตอนนี้น้องสาวเขาไม่ใช่หญิงปากคอเราะร้ายเอาเรื่องด่าทอดังเช่นเมื่อก่อนแล้วตอนนี้นางเหมือนชนชั้นสูงสักบางครั้งเขายืนกับนางก็มักรู้สึกว่านางเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงไม่มีภาพเงานางเมื่อก่อนหลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยลู่เจียวไม่รู้ความคิดลู่อันนางกำลังคุยกับเฟิงจือครั้งนี้ที่บ้านเราเป็นอิสระได้เร็วเช่นนี้ก็เพราะเจ้าหลิงเฟิงส่งคนไปทูลอ่องเยียนจึงได้มาดังนั้นอาหารมื้อนี้ควรเลี้ยงเฟิงจือพยักหน้าก่อนหน้านี้เพราะสี่ตระกูลใหญ่ทำบรรยากาศกดดันไปหมดเหนียงจือเชิญคนมาเลี้ยงให้คลึกครื้นสักหน่อยก็ดีเหมือนกันลู่เจียวยิ้มกล่าวว่าได้เย็นนี้ข้าจะบอกท่านพี่สักคำตกเย็นลู่เจียวบอกเซี่ยวหวินจินเรื่องนี้เซี่ยวหวินจินไม่ได้ค้านสักคำก็เห็นด้วยทันทีเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ได้ยินว่าที่บ้านจะเลี้ยงแขกก็ดีใจกันอย่างมากพูดจาแข่งกันไม่หยุดท่านพ่อท่านแม่เชิญพวกพี่หลวงเสวียมาให้หมดเลยนะเชิญหันตรงเซิ่งหันหนานเฟิงด้วยพวกลูกทั้งสี่ตอนนี้กับสนิทสนมกับเพื่อนๆยังรู้จักเชิญเพื่อนๆมาเล่นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีเมื่อก่อนเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เอาแต่หวาดกลัวหัวหดไม่ยอมคุยกับผู้ใดตอนนี้กลับรู้จักเชิญแขกมาเที่ยวบ้านนี้เป็นเรื่องดีเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวเห็นด้วยทันทีได้ถึงตอนนั้นพ่อกับท่านแม่ก็จะต้อนรับแขกอยู่ด้านหน้าพวกเจ้าก็ต้อนรับแขกตัวน้อยของพวกเจ้าด้านหลังดีไหมขอรับท่านแม่พวกเราจะต้อนรับพวกหันตรงเซิ่งอย่างดีลู่เจียวมองพวกเขาคิดถึงว่าอีกเดือนหนึ่งก็ปลายปีแล้วครอบครัวพวกนางควรต้องกลับไปฉลองปีใหม่ที่หมู่บ้านใหม่ไม่กลับไปฉลองปีใหม่ก็ดูไม่ดีเสี้ยเหล่าเกินบิดาเสี้ยหวินจินยังอยู่ที่บ้านเกิดไม่กลับไปพวกเขาก็จะถูกคนตำหนิเสี้ยหวินจินอีกเดือนก็ปีใหม่แล้วสำนักศึกษาพวกเจ้าก็หยุดเรียนแล้วใช่ไหมถึงตอนนั้นพวกเราจะต้องกลับไปไหมเซี่ยวินจินได้ยินลู่เจียวพูดก็มีสีหน้าเย็นเยียบแต่พอคิดถึงว่าพี่รองเขาในหมู่บ้านแววตาเขาก็อ่อนโยนลงไม่น้อยปิด10วันก่อนปีใหม่เช่นนั้นพวกเราต้องซื้อของกลับไปมอบให้คนที่บ้านสักหน่อยเช่นบ้านผู้ใหญ่บ้านย่าเท่ารองย่าเท่า3ก่อนหน้านี้เจ้านอนอัมพาตบนเตียงพวกเขาล้วนเอาของมาเยี่ยมแม้ว่าของไม่สูงค่าแต่ก็เป็นน้ำใจพวกเรากลับไปครั้งนี้ก็ควรแสดงน้ำใจสักหน่อยลู่เจียวกล่าวจบเซี่ยหวินจินก็เห็นด้วยได้ทุกอย่างให้เจ้าจัดการแววตาเขาเต็มไปด้วยความไว้วางใจและพึ่งพาลู่เจียวอดใบหน้าร้อนเผาไม่ได้แววตาเจ้าหมอนี่ล่อลวงจริงๆมองนางทีไรทำเอาใจนางอ่อนยวบเจ้าหมอนี่ชั่วร้ายจริงลู่เจียวแอบพึมพำในใจเจ้าหนูน้อยทั้งสี่รีบถามลู่เจียวท่านแม่เช่นนั้นพวกเราก็จะได้กลับหมู่บ้านไปเจอกับพวกพี่เสี่ยวเป่าต้องเตรียมของขวัญไหมได้สิลู่เจียวดีใจมากที่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่คิดมอบของขวัญให้เด็กๆในหมู่บ้านด้วยตนเองไม่คิดว่าต้าเป่ากลับมีท่าทางขวยเขินท่านแม่พวกเราไม่มีเงิน
เป่าซานเป่าซื่อเป่าเองก้มหน้าขวยเขินจิ้มนิ้วตนเองมาไปมากล่าวว่าพวกเราเองก็ไม่มีเงินลู่เจียวเห็นท่าทางพวกเขาแล้วก็นึกคำหัวเราะดังลั่นก่อนจะเข้าไปหอมแก้มลูกๆคนละทีตอนนี้พวกเจ้ายังเล็กใช้จ่ายเงินอะไรก็บอกแม่ได้รอให้พวกเจ้าโตค่อยหาเงินไปซื้อของขวัญเองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ได้ยินลู่เจียวกล่าวเช่นนี้ก็รีบยิ้มเงยหน้าส่งเสียงรับดังว่าท่านแม่วางใจรอพวกเราโตหาเงินได้แล้วก็จะมอบให้ท่านแม่หมดลู่เจียวอยากบอกว่าถึงตอนนั้นภรรยาเจ้าไม่ตีเจ้าตายสิแปลกแต่ก็คิดได้ว่าบุตรชายสมัยนี้มอบเงินให้มารดาหมดสะใภ้ไม่กล้ากล่าวอันใดจริงๆแต่นางไม่อยากเป็นแม่สามีไร้กาจเช่นนั้นลู่เจียวคิดแล้วก็ยิ้มกล่าวว่าได้แม่จะรอในห้องทั้งครอบครัวหัวเราะสนุกสนานตระกูลเซี่ยยังไม่ทันจัดเลี้ยงท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวข้างบ้านก็จัดเลี้ยงก่อนเพราะโรคหนาวเหน็บของหลิวจือเหยียนหายเด็ดขาดแล้วตอนนี้เขาแข็งแรงเหมือนคนปกติท่านปู่หลิวกับท่าย่าหลิวรู้เรื่องนี้แล้วก็ตื่นเต้นจนไม่ได้นอนทั้งคืนพอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็พากันมาที่บ้านลู่เจียวจะโขกศีรษะให้ลู่เจียวลู่เจียวไหนเลยจะกล้ารับการโขกคำนับจากพวกเขารีบเข้าไปรั้งไว้สุดท้ายท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวจึงตัดสินใจจัดเลี้ยงย่อมเชิญครอบครัวลู่เจียวเป็นแขกพิเศษหลิวจือเหยียนมาเชิญเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวด้วยตนเองเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวได้แต่กล่าวรับปากว่าจะไปกันทั้งครอบครัวตระกูลหลิวจัดเลี้ยงครั้งนี้ยิ่งใหญ่คลึ้นมากไม่เพียงแต่เชิญเพื่อนบ้านยังเชิญนายอำเภอหูกับสวีเซียนเว่ยก่อนนายอำเภอหูกับสวีเซียนเว่ยไปตระกูลหลิวก็ไปเยือนบ้านตระกูลเซี่ยก่อนอวินจินลู่เหนียงจือพวกเจ้ารู้ไหมท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวเป็นใครออดิโอโรแมนเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวสายหน้าว่าไม่รู้แต่เห็นท่าทางท่านย่าหลิวที่ใส่อารมณ์กับสวีเซียนไว้ก่อนหน้านี้ก็พอรู้ว่าสถานะนางน่าจะไม่ธรรมดาอีกอย่างครอบครัวพวกเขาเห็นอยู่ว่าไม่มีรายได้แต่กินอยู่อย่างดีที่สุดยังเลี้ยงดูคนรับใช้หลายคนเห็นชัดว่าสถานะท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวไม่ธรรมดาสวีเซียนไว้กระซิบเบาๆว่าก่อนหน้านี้ข้าเห็นพวกเขาขึ้นเสียงใส่ข้าก็เลยแอบให้คนไปสืบพวกเขากับหลานชายสืบไปสืบมาสืบได้ความมาว่าพวกเขาเป็นคนหมู่บ้านหลิวเจียโกอำเภอไทซุนต่อมามือปราบเจ้าเตือนสติข้าคำหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจมือปราบเจ้าว่าโซฟูแควนต้าโจตอนนี้ก็คือหลิวหงมาจากหมู่บ้านหลิวเจียโกอำเภอไทซุนพวกเราสงสัยว่าท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวก็คือบิดามารดาใต้เท้าหลิวหงใต้เท้าโซฟูแควนต้าโจเราเซี่ยวินจินกับลู่เจียวต่างมีสีหน้าตกใจมองสวีเซียนไว้จริงหรือเท็จกันแน่เซี่ยวหวินจินมองไปยังลู่เจียวทันทีเจียวเจียวโชคดีจริงได้ช่วยอ๋องเยียนไว้ช่วยแม่ทับไว้ตอนนี้ยังช่วยบุตรชายใต้เท้าโซฟูแควนต้าโจจบตอนที่441ตอนที่442รับเป็นหลานสาวแล้วแม้ว่าเซี่ยวหวินจินรู้สึกลึกๆว่าลู่เจียวโชคดีจริงแต่อย่างไรก็ยังคงนึกสงสัยเขาหันไปมองสวีเซียนเว่ยท่านแน่ใจว่าพวกเขาคือบิดามารดาโซฟูแควนต้าโจเราทำไมไม่มีข่าวออกมาเลยนายอำเภอหูรีบกล่าวว่าเดาว่าท่านทั้งสองไม่อยากให้คนรู้สถานะพวกเขานายอำเภอหูกล่าวจบอย่างตื่นเต้นเขานี่ดวงดีขนาดไหนกันนี่ไม่เพียงแต่ได้พบท่านอ๋องตอนนี้แม้แต่บิดามารดาใต้เท้าโซฟูแควนต้าโจก็ได้พบนายอำเภอหูยิ่งคิดก็ยิ่งดีใจลุกขึ้นอย่างร้อนใจไปพวกเราไปงานเลี้ยงตระกูลหลิวกันลู่เจียวมองนายอำเภอหูแล้วก็กล่าวว่านายอำเภอหูในเมื่อตระกูลหลิวไม่อยากให้คนรู้สถานะพวกเขาพวกเจ้าก็อย่าแสดงออกดีไหมนายอำเภอหูอึ้งไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็เห็นด้วยได้ข้ารู้แล้วลู่เจียวมองท่าทีดีใจของเขาที่ยากระงับของเขาแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ตอนนี้ท่าทางท่านเช่นนี้เดาว่าท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวแค่มองก็คงรู้แล้วท่านสงบท่าทีลงสักหน่อยเถอะเซี่ยวหวินจินกับสวีเซียนว่ายองไปยังนายอำเภอหูพบว่าใบหน้าเขามีแต่รอยยิ้มบานแฉ่งแววตาเหมือนมีประกายแสงราวกับเห็นสัตว์ป่าที่กำลังล่าเหยื่อท่าทางเช่นนี้ของเขาท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวจะไม่รู้หรือเซี่ยวหวินจินกับสวีเซียนไว้จ้องมองในอำเภอหูทำไมทุกครั้งที่ได้เห็นผู้มีตำแหน่งสูงส่งเขาต้องแสดงออกเช่นนี้ด้วยกล่าวตามตรงคนผู้นี้มีความสามารถเป็นขุนนางสอพลอจริงนายอำเภอหูถูกมองจนเขินเกาศีรษะกล่าวว่าข้าดีใจมากเกินไปหน่อยนายอำเภอหูเพิ่งกล่าวจบนอกประตูเฝิงจือก็พาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เข้ามาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่สวมเสื้อผ้าเหมือนกันแต่งตัวดีเป็นพิเศษคนเห็นแล้วก็อารมณ์ดีสดชื่นเบิกบานเด็กๆเข้ามาเห็นนายอำเภอหูกับสวีเซียนเว่ยก็รีบทักทายท่านปู่หูท่านปู่สวีอาเด็กๆ
นายอัมพหมูงเจ้าหนูน้อยทั้งสี่แล้วก็ถามว่าทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่สูงกว่าเมื่อก่อนยังมีเนื้อหนังแล้วตอนนี้ดูแล้วยิ่งน่ารักเขากล่าวจบหันไปมองเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวพวกเจ้าเป็นบิดามารดาคลอดลูกได้หน้าตาดีถึงสี่คนพวกเจ้าควรคลอดอีกสักหลายคนหน่อยน่าจะดีนายอำเภอหูกล่าวจบเซี่ยวหวินจินก็หันไปมองลู่เจียวทันทีแววตาแอบบอกว่าเขาก็อยากมีบุตรสาวกับเจียวเจียวสักคนบุตรสาวจะต้องน่ารักมากอย่างแน่นอนลู่เจียวเห็นเซี่ยวหวินจินมองมาก็รู้ความคิดเขาทันทีนางส่งสายตาจ้องใส่เขาอย่างไม่พอใจนี่มันอะไรกันเอาละพวกเราไปกันเถอะหากชักช้าจะทำให้เจ้าบ้านคอยแล้วตั้งแต่นายอำเภอหูรู้ว่าท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวอาจเป็นบิดามารดาใต้เท้าโศกฝูแคว้นต้าโจก็กระตือรือร้นขึ้นมากไปอย่าให้คนเขาคอยสวีเซียนไว้กับเซี่ยวินจินและลู่เจียวด้านหลังมองเขาอย่างไร้วาจาจะกล่าวทุกคนก้าวไปถึงบ้านตระกูลหลิวข้างบ้านท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวก็พาหลานชายหลิวจือเหยียนมารอรับที่หน้าประตูหลิวจือเหยียนไม่ได้มีอาการเหมือนคนป่วยดังเช่นเมื่อก่อนมองแล้วดูแข็งแรงมากแม้ว่ายังคงผอมบางแต่สีหน้ามีประกายวาวและดูมีราศีอยู่มากแววตาก็กระจ่างใสพอเห็นพวกนายอำเภอหมาเขารีบออกมาต้อนรับพร้อมกับท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวนายอำเภอหูไม่รอให้คนตระกูลหลิวกล่าวอันใดก็กล่าวขึ้นก่อนว่าคารวะท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวทั้งสองท่านสบายดีหรือไม่พวกท่านอยู่อำเภอชิงเหอข้าไม่เคยได้มาเยี่ยมเยือนขอท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวอย่าได้ตำหนิครอบครัวตระกูลหลิวเห็นท่าทางนายอำเภอหูก็สบตากันทันทีจากนั้นในใจก็พลันรู้ขึ้นมาว่าสถานะพวกเขาถูกเปิดเผยแล้วเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวสบตากันก่อนจะมองไปยังนายอำเภอหูอย่างไร้วาจาจะกล่าวก่อนหน้านี้ก็กำชับไว้แล้วตอนนี้เห็นคนเขาก็เก็บอาการไม่อยู่ทำให้คนเขามองออกแล้วแต่แม้ว่าท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวมองออกสีหน้าก็ยังคงดังเดิมยิ้มกล่าวกับนายอำเภอหูว่าขอบคุณใต้เท้านายอำเภอที่ให้เกียรติมาเยือนในวันนี้เชิญท่านปู่หลิวกับหลิวจือเหยียนพานายอำเภอหูกับสวีเซียนไว้เข้าไปด้านในท่านย่าหลิวรั้งท้ายทักทายครอบครัวเซี่ยวินจินกับลู่เจียวพวกเจ้ามาได้เสียทีรีบเข้ามาท่านย่าหลิวคว้ามือลู่เจียวไปกุมมือหนึ่งอีกมือก็ดึงมือซื่อเป่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่บ้านพวกเจ้าน่ารักขึ้นทุกวันเจียวเจ้าไม่เพียงแต่คลอดลูกเก่งยังสอนเป็นอีกด้วยท่านย่าหลิวเอ่ยชมลู่เจียวย่อมถ่อมตนตามสัญชาตญาณท่านย่าหลิวอบรมบุตรเป็นมากกว่าท่านย่าหลิวพอได้ฟังนางก็รู้ว่าวาจานี้หมายถึงอะไรอบรมบุตรจนได้เป็นใต้เท้าโศกฝูแคว้นต้าโจมันดาเช่นนางจึงนับว่าอบรมบุตรเป็นที่สุดท่านย่าหลิวได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็ขยับเข้าไปใกล้นางถามว่าเจียวเจ้ารู้แล้วหรือลู่เจียวพยักหน้าเล็กน้อยวันนี้นายอำเภอหูกับสวีเซียนแวะไปที่บ้านเราบอกข้าแล้วแต่ข้าไม่อยากจะเชื่อท่านย่าหลิวเป็นมันดาใต้เท้าโศกฝูแคว้นต้าโจเราจริงหรือท่านย่าหลิวถอนหายใจโบกมือใต้เท้าโศกฝูแคว้นต้าโจอะไรนั่นคือบุตรชายอกตัญญูเราไม่พูดถึงเขาแล้วเสียอารมณ์ Audio Romance ลู่เจียวพอได้ฟังท่านย่าหลิวก็หันไปมองเซี่ยวหวินจินทันทีสองคนสบตากันดูถ้าเรื่องนี้มีความในแล้วแต่นี่เป็นเรื่องคนอื่นพวกเขาไม่ถามมากความจะดีกว่าลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็มองไปยังท่านย่าหลิวท่านย่าหลิววันนี้บ้านท่านเชิญแขกมาไม่น้อยเลยหรือกล่าวถึงเรื่องนี้ท่านย่าหลิวก็ดีใจกล่าวว่าใช่จือเหยียนหายแล้วก้อนหินในใจพวกเราก็ยกออกแล้วมาอำเภอชิงเหอได้หลายปีไม่ได้เคยไปมาหาสู่กับเพื่อนบ้านวันนี้พอดีถือโอกาสนี้เลี้ยงทุกคนสักมื้อเพื่อนบ้านส่วนใหญ่มากันหมดตอนนี้กำลังจับกลุ่มคุยกันอยู่กันในลานบ้านตระกูลหลิวพอเห็นในอำเภอหูเข้ามาทุกคนก็ลุกขึ้นทักทายยังมีคนทักทายเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวด้วยมีคนถึงกับดึงแฝดสี่ไปคุยด้วยแฝดสี่หน้าตาดีบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่แต่ละครอบครัวเห็นแล้วก็ชอบมากคนนี้คุยกับพวกเขาคนนั้นก็ดึงพวกเขาไปหยอกเล่นสองสามคำคนไม่น้อยเอาลูกอมและขนมให้เด็กๆกินลู่เจียวเดิมเป็นห่วงพวกลูกทั้งสี่จะชักสีหน้าไม่พอใจปรากฏพบว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ถึงกับอดทนรับมือบรรดาท่านผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้อย่างมากและปากยังหวานมากอีกด้วยเรียกท่านปู่ท่านย่าเรียกจนทุกคนยิ้มเบิกบานใจท่านย่าหลิวดึงมือลู่เจียวเดินไปกลางลานยิ้มกล่าวว่าวันนี้บ้านเราจัดเลี้ยงทุกคนนอกจากฉลองที่หลานชายข้าหายดีแล้วยังมีเรื่องหนึ่งขอให้ทุกคนเป็นพยานทุกคนหันหน้าไปมองด้วยสัญชาตญาณท่านย่าหลิวตบหลังมือลู่เจียวกล่าวว่าคิดว่าทุกคนคงรู้กันแล้วที่จือเหยียนข้าหายดีได้
ก็เพราะเจียวเจียวรักษาในใจข้ารู้สึกซาบซึ้งใจนางมากจนไม่รู้ว่าจะซาบซึ้งใจไปได้มากกว่านี้อีกแล้วดังนั้นข้ากับสามีข้าจึงหารือกันแล้วตัดสินใจรับเจียวเจียวเป็นหลานสาวพวกเราวันนี้ขอให้ทุกคนช่วยเป็นพยานรับรู้ด้วยจบตอนที่442ตอนที่443ขายหน้าจริงท่านย่าหลิวกล่าวจบคนโดยรอบก็พากันอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็มีคนตบมือชมว่าเยี่ยมพวกนายอำเภอหูกับสวีเซียนไว้มองทุกอย่างด้วยความตกใจพวกเขาเป็นบิดามารดาหลิวโซฟูตอนนี้บิดามารดาหลิวโซฟูรับเจียว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 เป็นหลานสาวเช่นนั้นโซฟูแคว้นต้าโจก็คือบิดาบุญธรรมลู่เจียวนายอำเภอหูกับสวีเซียนไว้มองลู่เจียวอย่างนึกอิจฉาสุดท้ายก็มองไปยังเซี่ยวหวินจินเซี่ยซิ่วชะดวงดีไม่เลวอื่มไม่เพียงแต่ได้รู้จักอ๋องเยียนภรรยาเขายังรักษาขุนพลหวังอะไรนั่นหายตอนนี้ยังรักษาบุตรชายโซฟูแคว้นต้าโจหายวันหน้าเขาจะก้าวเดินไปได้อย่างราบรื่นเพียงใดกันนายอำเภอหูกับสวีเซียนไว้นึกอิจฉาดวงเซี่ยวหวินจินในใจก็แอบตัดสินใจแล้วว่าวันหน้าจะต้องเกาะติดเซี่ยวหวินจินให้ดีลู่เจียวนึกลังเลหากท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวเป็นคนธรรมดานางรับไว้ก็ไม่เป็นไรแต่คนเขาเป็นถึงบิดามารดาโซฟูแคว้นต้าโจหากนางรับก็เท่ากับทะเยอทะยานไปสัมพันธ์กับโซฟูแคว้นต้าโจเหมือนไม่ค่อยจะดีนักลู่เจียวกำลังลังเลท่านย่าหลิวยิ้มมองนางเจียวเจียวไม่ยินยอมรับยายแก่อย่างข้าหรือลู่เจียวสายหน้าไม่ใช่เพียงแต่ท่านย่าหลิวรู้นางกังวลสิ่งใดก็คงเพราะเจ้าลูกไม่ได้เรื่องของนางแต่ท่านย่าหลิวขี้เกียจจะคิดมากกับเรื่องบุตรชายตนเองนางกล่าวอย่างเอาแต่ใจว่าตกลงเช่นนี้แล้ววันหน้าเจ้าก็คือหลานสาวข้ามาเรียกท่านย่าสักคำท่านปู่หลิวเองก็เดินออกมาพยักหน้ากล่าวว่าใช่วันหน้าเจ้าก็คือหลานสาวข้าความจริงท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวทำเช่นนี้ก็มีจุดมุ่งหมายของตนเองพวกเขาอายุมากแล้วไม่แน่ว่าวันไหนจักไปหลานชายตนเองจะทำอย่างไรความสัมพันธ์เขากับบิดาและแม่เลี้ยงผู้นั้นดังคนมีความแค้นต่อกันวันหน้าพวกเขาจักไปแล้วก็เหลือเขาตัวคนเดียวอยู่บนโลกนี้ดังนั้นท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวก็คิดรับลู่เจียวเป็นหลานสาววันหน้ากับจะได้ไปมาหาสู่กับหลานชายตนเองประเด็นก็คือหลานชายตนเองก็ยอมสนิทสนมกับเซี่ยหวินจินและลู่เจียวนี้เป็นเรื่องดีสุดท้ายลู่เจียวได้แต่ยอมรับท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวนางโขกศีรษะให้ทั้งสองมอบกำไลหยกเนื้อดีเลิศคู่หนึ่งให้นางเป็นของขวัญหลิวจือเหยียนเองก็เข้ามาเรียกลู่เจียวว่าพี่เจียวยังเรียกเซี่ยหวินจินว่าพี่เขยหลิวจือเหยียนเป็นดังน้องชายที่เลื่อมใสเซี่ยหวินจินตอนนี้เซี่ยนอวินจินกลายปลาเปลี่ยนพี่เขยบุญธรรมเขาดีใจอย่างบอกไม่ถูกรอยยิ้มบนใบหน้าก็เบิกบานกว่าปกติท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวเห็นแล้วก็ดีใจรู้สึกว่าหลานสาวคนนี้รับไว้ไม่เสียเปล่าสองผู้เฒ่าไม่เพียงแต่ดีกับลู่เจียวยังรักเอ็นดูเจ้าหนูน้อยทั้ง4เป็นพิเศษงานเลี้ยงตระกูลหลิวคลึกครื้นอย่างมากปกติชาวบ้านในอำเภอไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับนายอำเภอหูแต่วันนี้ได้พบกันก็พบว่านายอำเภอก็เป็นคนที่ดีเช่นกันยังใกล้ชิดสนิทสนมง่ายอีกด้วยดังนั้นแต่ละคนก็ยกสุราเข้ามาคารวะนายอำเภอหูเพราะนายอำเภอหูมีความสุขมากจึงไม่ปฏิเสธสักคนสุดท้ายดื่มจนเมามายเซี่ยวินจินกับลู่เจียวทั้งสองคนไม่ได้ดื่มเหล้าขาวแต่ดื่มสุราผลไม้ที่ท่านย่าหลิวหมักเองรสหวานอร่อยมากเดิมเซี่ยวินจินกับลู่เจียวคิดว่าไม่เมาปรากฏทั้งสองคนดื่มกันจนรู้สึกเมาอยู่บ้างแล้วเซี่ยวินจินเงยหน้ายิ้มมองลู่เจียวเจียวเจ้าอย่าเอาแต่โยกไปโยกมาสิลู่เจียวค้อนใส่เขาอย่างไม่พอใจข้าไม่ได้โยกเจ้านั่นแหละโยกและข้ายังรู้สึกว่าเจ้ามีสองคนไหมหรือว่าเจ้าเองก็มีแฝดวาจาเมาสุราของลู่เจียวผู้อื่นไม่คิดจริงจังแต่สีหน้ามือปราบเจ้าร่วมโต๊ะพลันแปรเปลี่ยนจากนั้นก็เงยหน้ามองไปยังเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวทันทีพบว่าใบหน้าทั้งสองคนแดงระเรื่อเหมือนว่าดื่มสุราผลไม้ไปมากจนเมามายพอสมควรแล้วมือปราบเจ้าแอบโล่งอกยิ้มกล่าวว่าอวินจินกับลู่เหนียงจือเหมือนดื่มเมาแล้วเซี่ยวินจินกับลู่เจียวพอได้ฟังมือปรับเจ้าก็ไม่พอใจหันหน้าไปกล่าวว่าเจ้าอย่าพูดจาเหลวไหลพวกเราไม่ได้เมากล่าวจบทั้งสองคนก็สบตายิ้มให้กันพวกเราไม่เมาใช่ไหมใช่ยามนี้งานเลี้ยงถึงช่วงสุดท้ายแล้วท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวเห็นเซี่ยวินจินกับลู่เจียวเริ่มเมาก็เอ่ยว่าประคองพวกเขาสองคนไปนอนพักในห้องบ้านเราสักครู่ดื่มน้ำแกงสั่งเมาสักชามท่านปู่หลิวเพิ่งกล่าวจบเซี่ยวินจินก็ยู่ปากปฏิเสธไม่ต้องข้าไม่ชินกับการนอนบ้านผู้อื่นข้าจะกลับบ้านพวกเราเขาพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนยังยื่นมือไปประคองลู่เจียวลู่เจียวลุกขึ้นทันทีด้วยสัญชาตญาณยิ้มให้ท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวกล่าวอำลา
ท่านปู่ท่านย่าพวกเรากลับก่อนไว้จะมาเป็นเพื่อนคุยกับพวกท่านใหม่ได้พวกเจ้ารีบเข้ามาประคองพวกเขาหน่อยท่านปู่หลิวกับท่านย่าหลิวสั่งการเฝิงจือกับหลินตงให้เข้ามาประคองเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวเจ้าหนูน้อยทั้งสี่วิ่งมาเร็วกว่าผู้ใดสี่คนแบ่งออกซ้ายขวาเข้าประคองเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวท่านพ่อพวกเราประคองท่านพ่อท่านแม่พวกเราประคองท่านแม่ทุกคนในที่นั้นแทบอยากจะร้องให้พากันพูดจักเกลี้ยกล่อมเด็กๆพวกเจ้าตัวแค่นี้จะประคองท่านพ่อท่านแม่ได้อย่างไรให้พี่เฝิงจือเจ้ากับพี่หลินตงประคองพวกเขาเถอะนะเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เงยหน้ามองท่านพ่อกับท่านแม่แล้วก็เห็นด้วยแต่เซี่ยวหวินจินไม่ยอมให้หลินตงประคองเขาประคองลู่เจียวเองทั้งสองคนเดินออกไปด้วยกันแม้ว่าเมาเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้เมาจนเลอะเลือนดังนั้นเดินเหินก็ยังไม่เป็นปัญหาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่รีบตามหลังพวกเขาไปกลัวว่าบิดามารดาจะหกล้มคอยเตือนอยู่ข้างๆตลอดเวลาท่านพ่อท่านแม่พวกท่านระวังหน่อยระวังหน่อยช้าหน่อยไม่ต้องรีบเดินเซี่ยววินจินกับลู่เจียวหันหน้าไปมองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ยิ้มกล่าวว่าพวกเจ้าสี่ตัวน้อยบ่นราวกับคนแก่พ่อกับท่านแม่เป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นอะไรหรอกแม่กับท่านพ่อไม่เมาพวกเจ้าอย่าได้เป็นห่วงดูหน้าย่นไปหมดแล้วไม่หล่อแล้วรีบยิ้มให้ท่านแม่ดูทีหนึ่งลู่เจียวจ้องมองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่รีบฉีกยิ้มให้มารดาตนทันทีลู่เจียวพยักหน้าพอใจยื่นมือไปบีบแก้มเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไปถามไปว่าเจ้าลูกชายให้แม่บีบแก้มหน่อยAudio Romance เจ้าหนูน้อยทั้งสี่รีบเงยหน้าให้มารดาบีบแก้มน้อยๆของตนเองทันทีแม้ว่าลู่เจียวบีบแก้มน้อยของลูกทั้งสี่แต่ไม่ได้ออกแรงมากดังนั้นเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็ไม่เจ็บลู่เจียวบีบแก้มเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เซี่ยวหวินจินรู้สึกหึงยื่นมือไปปัดมือนางทิ้งยู่ปากส่งเสียงอู้อี้บีบแก้มพวกเขาทำไมกันมาบีบแก้มข้านี่กล่าวจบยังคว้ามือลู่เจียวมาวางที่แก้มตนลู่เจียวเริ่มมึนงงไม่ได้มีสติเหมือนยามปกติพอได้ฟังคำเซี่ยวหวินจินก็บีบแก้มเขาปรากฏคนหนึ่งยืนนิ่งให้บีบอีกคนบีบสนุกเอาเรื่องเฝิงจือกับพวกหลินตงรู้สึกทนดูภาพนี้ไม่ได้รีบเข้าไปประคองทั้งสองคุณชายเหนียงจือพวกเรากลับกันเถอะจะบีบพวกท่านสองคนก็กลับห้องไปบีบได้ไหมขายหน้าหมดแล้วจบตอนที่443ตอนที่444แอบเปลี่ยนหนังสือยาเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวไม่ได้ปฏิเสธทุกคนเดินเข้าบ้านตระกูลเซี่ยเดิมหลินตงประคองเซี่ยหวินจินไปเรือนด้านหน้าเฝิงจือประคองลู่เจียวไปเรือนด้านหลังปรากฏเซี่ยหวินจินยืนยันจะตามลู่เจียวไปเรือนด้านหลังหลินตงได้แต่ประคองเขาพาทั้งสองคนไปส่งห้องเรือนด้านหลังยายเท่าชิวเห็นทั้งสองคนดื่มไปมากก็รีบสั่งการหลินอันไปห้องครัวให้ฮวาเซินเตรียมน้ำแกงแก้เมาให้ทั้งสองคนคนละชามหลินอันรีบวิ่งไปห้องครัวให้ฮวาเซินต้มน้ำแกงแก้เมาเฝิงจือเกลี้ยกล่อมให้เจ้าหนูน้อยทั้งสี่ออกไปให้เซี่ยหวินจินกับลู่เจียวทั้งสองคนนอนพักผ่อนบนเตียงสักครู่แต่พอทั้งสองคนนอนลงบนเตียงกลับไม่ได้หลับกำลังลืมตาโพลงสบตากันอยู่เซี่ยหวินจินตะแคงไปมองลู่เจียวสีหน้าเต็มไปด้วยความยินดีและเบิกบานใจเจียวเจียวเจ้างามจริงลู่เจียวยิ้มตอบว่าเจ้าก็หล่อจริงเป็นแบบที่ข้าชอบหากเป็นยามปกติลู่เจียวไม่มีทางกล่าวเช่นนี้แต่ตอนนี้สมองนางเลอะเลือนดังนั้นจึงกล่าวไปตามสัญชาตญาณแม้ว่าเซี่ยหวินจินเมาเล็กน้อยแต่ไม่ได้เมาจนเลอะเลือนพอได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็ดีใจอย่างที่สุดจริงหรือลู่เจียวเห็นเขาดีใจก็พยักหน้าเต็มแรงใช่ข้าชอบคนหน้าตาแบบเจ้าเซี่ยหวินจินรีบยิ้มกล่าวว่าข้าก็ชอบแบบเจียวเจียวดังนั้นเจ้าไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วอย่างนี้ดีมากเขากล่าวจบก็ยื่นมืออกไปลูบใบหน้าลู่เจียวมีเนื้อหนังนิดหน่อยทั้งน่ารักใบหน้ากระจ่างสว่างสดใสผอมแห้งไร้เนื้อหนังไม่สวยสักนิดลู่เจียวก็ยกมือลูบใบหน้าตนเองด้วยสัญชาตญาณสีหน้าสงสัยเช่นนี้หรือเซี่ยหวินจินยิ้มพลางพยักหน้าใช่เช่นนี้เขากล่าวจบคิดถึงว่าตอนนี้ลู่เจียวไม่ใช่ลู่เจียวคนเดิมก็อดไล่ถามต่อไม่ได้ว่าเจียวเจียวแท้จริงแล้วหน้าตาเจ้าเป็นอย่างไรก็เหมือนตอนนี้แต่ผอมมากเซี่ยหวินจินได้ฟังก็อดปวดใจไม่ได้ยื่นมือออกไปลูบใบหน้าลู่เจียววันหน้าอย่าลดน้ำหนักอีกเลยผอมไปไม่สวยลู่เจียวรับปากไปอย่างนั้นได้สินางกล่าวจบรู้สึกว่าตนเองเริ่มง่วงดังนั้นตาจึงเริ่มปิดเซี่ยหวินจินกลับไม่รู้สึกง่วงกล่าวต่อว่าเจ
จียวเจียววันหน้าข้าจะดีกับเจ้าไปชั่วชีวิตไม่รับอนุไม่มองหญิงอื่นไม่ทำให้เจ้าโมโหและไม่ดูแคลนเจ้าข้าจะสอบเคิร์ตวี่เป็นขุนนางวันหน้าผู้อื่นเห็นเจ้าก็ต้องให้ความเคารพเจ้าไม่กล้าดูแคลนเจ้าอีกแม้ว่าลู่เจียวจะง่วงแต่ได้ยินวาจาเหล่านี้ของเซี่ยวหวินจินก็ดีใจมากตอบกลับทันทีว่าดีเลยเจ้าพูดแล้วต้องทำได้นะเซี่ยวหวินจินพยักหน้าเต็มแรงข้าต้องทำได้อย่างแน่นอนดังนั้นเจียวเจียวพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะกล่าวจบเซี่ยวหวินจินก็พลันคิดถึงว่าหนังสือหย่าฉบับนั้นว่ายังอยู่ในมือลู่เจียวอย่างไรก็ทำให้เขารู้สึกไม่อาจวางใจได้เซี่ยวหวินจินพลันกระซิบถามว่าเจียวเจียวเจ้าซ่อนหนังสือหย่าไว้ที่ไหนลู่เจียวยามนี้สมองเลื่อนลืมคิดให้มากพอได้ยินเซี่ยวหวินจินถามก็ควักลงไปในแขนเสื้อด้วยสัญชาตญาณความจริงก็คือคว้าหนังสือหย่าออกจากห้วงอากาศคว้าหนังสือหย่าออกมาได้ก็โบกไปมาอยู่นี่ไงข้าเก็บไว้อยู่นี่ไงยามนี้เซี่ยวหวินจินไม่มีเวลาคิดว่าทำไมหนังสือหย่าถูกเก็บไว้ในแขนเสื้อตลอดเวลาตอนนี้เขาเห็นหนังสือหย่าก็รู้สึกเพียงแค่ใจเต้นโครมครามรุนแรงหากเขาเอาหนังสือหย่าคืนมาวันหน้าเจียวเจียวคิดจักไปก็ไปไม่ได้ทำอย่างไรดีทำอย่างไรจึงจะหลอกเอาหนังสือหย่านี้มาได้เซี่ยวหวินจินเอ่ยขึ้นด้วยสัญชาตญาณว่าเจียวเจียวข้าดูหนังสือหย่าหน่อยได้ไหมลู่เจียวตาปิดไปแล้วพอได้ยินเซี่ยวหวินจินถามก็อู้อี้ตอบว่าเอาไปเซี่ยวหวินจินรีบยื่นมือไปปรับหนังสือหย่ามาเปิดออกเป็นหนังสือหย่าที่ก่อนหน้านี้เขามอบให้ลู่เจียวเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือหย่าแม้ว่าอีกครึ่งปีแต่ตอนนี้นับดูแล้วก็เหลือแค่ไม่ถึง2เดือนก็หมายความว่าอีก2เดือนพวกเขาก็จะเป็นคนที่อยากขาดจากกันแล้วถึงตอนนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วแม้แต่น้อยเซี่ยวหวินจินคิดถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกต่อต้านขึ้นมาทันทีด้วยสัญชาตญาณเขาหยิบหนังสือหย่ามาถือไว้การเคลื่อนไหวก็ไวกว่าสมองสั่งการเขาถือหนังสือหย่าเดินไปที่โต๊ะในห้องลงนั่งยามนี้เขารู้สึกว่าใจเต้นแรงมากเหมือนดังว่าเขาเป็นโจรนอกประตูเฝิงจือกำลังยกน้ำแกงแก้เมาเข้ามาแต่เพราะในห้องมีคุณชายอยู่ดังนั้นเฝิงจือต้องเคาะประตูก่อนเสียงเคาะประตูทำเอาเซี่ยวหวินจินสินสะดุ้งตกใจเขาแค้นเสียงฮือเยียบเย็นอย่างโมโหถามออกไปว่ามีอะไรเฝิงจือเอ่ยขึ้นเสียงเบายิ่งว่าคุณชายน้ำแกงสั่งเมามาแล้วเจ้ารอสักครู่เซี่ยวหวินจินในใจตื่นเต้นมือที่หยิบผู้การก็สั่นเป็นนานกว่าจะเขียนหนังสือหย่าอีกฉบับออกมาได้จากนั้นก็เขาเอาหนังสือหย่าเดิมไปซ่อนสุดท้ายเขาเอาหนังสือหย่าที่เขียนใหม่ปีนขึ้นเตียงไปยกมือผลักลู่เจียวลู่เจียวดื่มสุราผลไม้มากเกินไปจึงเริ่มรู้สึกปวดหัวแม้ว่าหลับตาแต่ไม่ได้หลับยามนี้ถูกเซี่ยวหวินจินผลักก็ตื่นเพียงแต่สีหน้าไม่ค่อยดีนักทำอะไรเซี่ยวหวินจินเอ่ยน้ำเสียงอ่อนโยนเจียวเจียวนี่คือหนังสืออย่ารีบเก็บสิลู่เจียวไม่ได้หยิบมามองยื่นมือรับมาก็ยัดใส่แขนเสื้อไปนั่งหลับตาลงอีกครั้งอย่างรวดเร็วเซี่ยวหวินจินเห็นนางไม่อ่านในใจก็โล่งอกแต่เห็นสีหน้าลู่เจียวไม่ดีนักเหมือนนอนหลับไม่สนิทก็รู้ว่านางดื่มมากไปจนรู้สึกไม่สบายตัวจึงรีบเรียกว่าเจียวเจียวเจ้าอย่าเพิ่งนอนตื่นขึ้นมาดื่มน้ำแกงแก้เมาก่อนเซี่ยวหวินจินกล่าวจบก็เรียกเฝิงจือที่อยู่นอกประตูว่าเอาน้ำแกงแก้เมาเข้ามาเจ้ากับคุณชายเฝิงจือเอาน้ำแกงแก้เมาข้ามาเซี่ยวหวินจินให้นางวางไว้บนหัวเตียงเจ้าวางไว้ข้าป้อนนางเองเจ้ากับคุณชายเฝิงจือรับคำแล้วก็วางสองชามเอาไว้ก่อนจะหันกายออกไปเห็นเซี่ยวหวินจินยกชามหนึ่งมาแต่ดูว่าร้อนหรือไม่จากนั้นก็ป้อนลู่เจียวดื่มเฝิงจือเห็นแล้วก็อดยิ้มบางไม่ได้กล่าวตามตรงคุณชายดีกับเหนียงจือจริงๆเหนียงจือควรอยู่กับคุณชายต่อไปแต่ระยะนี้เหมือนความสัมพันธ์ทั้งสองคนจะดีขึ้นมากเฝิงจือเดินออกไปอย่างดีใจในห้องเซี่ยวหวินจินป้อนลู่เจียวดื่มน้ำแกงแก้เมาแล้วตนเองก็ดื่มอีกชามจากนั้นก็เขาดึงลู่เจียวลงนอนบนเตียงคิดถึงว่าตนเองเปลี่ยนหนังสือยาลู่เจียวเขาพลอยหลับไปทั้งที่เป็นห่วงแต่ก็โล่งอกออดิโอโรแมนทั้งสองคนหลับไปจนถึงฟ้ามืดจึงได้ตื่นขึ้นมาหน้าเตียงเจ้าหนูน้อยทั้งสี่มองพวกเขาอย่างเป็นห่วงยามนี้ทั้งสองคนสั่งเมาแล้วพอเห็นท่าทางเป็นห่วงของลูกๆ ลู่เจียวก็รู้สึกเขินกล่าวรับรองกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ว่าวันหน้าแม่จะไม่ดื่มมากอีกแล้วดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้เป็นห่วงนางคิดไม่ถึงว่าสุราผลไม้จะแรงเพียงนี้ตอนดื่มรู้สึกเพียงแค่อร่อยมากไม่ได้ทันสังเกตสักนิดเซี่ยวหวินจินเองก็รับรองวันหน้าพ่อจะดื่มให้น้อยหน่อยเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ยิ้มพลางพยักหน้าอืม
ท่านพ่อกับท่านแม่ไม่เป็นไรก็ดีพวกท่านนอนมาตลอดบ่ายหิวไหมลุกขึ้นมากินอะไรสักหน่อยนะเซี่ยวินจินกับลู่เจียวพยักหน้าทั้งสองคนลุกขึ้นพร้อมกันจบตอนที่444ตอนที่445เซี่ยสามขวบรับผิดรวดเร็วยิ่งเซี่ยวินจินบนเตียงพลันคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้เหมือนก่อนหน้านี้เขากล่อมเอาหนังสือหย่าจากเจียวเจียวมาเขียนใหม่อีกฉบับมอบให้เจียวเจียวไปนี่คงไม่ใช่เขาฝันไปกระมังเซี่ยวินจินจำได้ว่าพอตนเองกล่อมเอาหนังสือหย่ามาได้ก็แอบสอดไว้ในแขนเสื้อเขาลองแอบยื่นมือเข้าไปคลำในแขนเสื้อก็พบว่าในแขนเสื้อมีกระดาษอยู่จริงด้วยยามนี้เซี่ยวินจินเริ่มเกากั่งแล้วหากเจียวเจียวนึกถึงเรื่องนี้ได้แล้วไปตรวจสอบหนังสือหย่าพบว่าเขาแอบเล่นลูกไม้นางจะโมโหเขาไหมดังนั้นเขาควรจะบอกนางตามตรงหรือไม่ลู่เจียวด้านในของเตียงจัดเสื้อผ้าตนเองเรียบร้อยก็มองเซี่ยวินจินนั่งอยู่บนเตียงท่าทางคิดไม่ตกก็อดถามอย่างแปลกใจไม่ได้ว่าเจ้าเป็นอันใดไปสีหน้าไม่สู้ดีเซี่ยวินจินรีบเงยหน้ามองลู่เจียวทันทีกล่าวอย่างระแวดระวังว่าเจียวเจียวเจ้ายังจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เกิดเรื่องอันใดขึ้นสีหน้าลู่เจียวพลันแปรเปลี่ยนหันขวับไปมองเซี่ยวินจินด้วยสีหน้าคาดเดาทันทีหรือว่านางทำเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่ากับเซี่ยวินจินลู่เจียวจ้องมองเซี่ยวินจินตั้งแต่หัวจรดเท้าพบว่าร่างกายเขาไม่ได้มีร่องรอยถูกกระทำย่ำยีอันใดดังนั้นนางน่าจะไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่ากระมังข้าน่าจะไม่ได้ทำอะไรไม่ควรทำกับเจ้ากระมังเซี่ยวินจินสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนนี่เจียวเจียวลืมเรื่องที่เกิดหลังเมาสุราหรือนี่เซี่ยวินจินมองลู่เจียวด้วยสีหน้าลำบากใจตอนนี้จะพูดหรือไม่พูดเรื่องหนังสือหย่าดีขณะที่เขากำลังสับสนลู่เจียวกลับพยายามคิดเรื่องตอนที่ตนเองเมาสุราว่าได้ทำอันใดเขาลงไปหรือไม่นางประเมินมองเซี่ยวินจินอีกครั้งเห็นเสื้อผ้าเขาก็ไม่ได้หลุดลุยริมฝีปากก็ไม่ได้แดงนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่านางไม่ได้มีการกระทำแทะลมเขาหรือว่านางพูดจาแทะลมเขาข้าได้พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไปหรือไม่ลู่เจียวเริ่มรู้สึกกินปูนร้อนท้องเซี่ยวินจินรีบสายหน้าในเมื่อเจียวเจียวไม่รู้เรื่องหนังสือหย่าเขาไม่พูดดีกว่ารอให้นางรับปากว่าไม่หย่าและจะอยู่ข้างกายเขาจริงๆก่อนเขาค่อยบอกเรื่องหนังสือหย่านี้กับนางดีกว่าเซี่ยวินจินคิดตกแล้วก็รีบยิ้มมองลู่เจียวเปล่าเจ้าไม่ได้ทำและไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นแต่เพราะเขาสับสนนานอยู่สักหน่อยทำให้ลู่เจียวรู้สึกว่าตนเองน่าจะกระทำบางอย่างดับเขาเช่นกล่าววาจาแทะลมหรือว่าแทะลมทางกายส่วนที่เขาบอกว่าเปล่าก็เพราะกลัวว่านางจะอายสวรรค์วันหน้านางจะไม่ดื่มสุราอีกแล้วลู่เจียวแอบตัดสินใจกับตนเองสุดท้ายได้แต่มีท่าทีเก้อเขินจนไม่กล้าอยู่ต่อจูงมือลูกทั้งสี่คนเดินออกไปทันทีไปแม่พาพวกเจ้าไปกินอาหารเย็นเซี่ยวินจินด้านหลังมองตามลู่เจียวไม่ได้คิดเรื่องตอนเมาอีกในใจรู้สึกดีใจมากรีบจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่างว่องไวก่อนจะลงจากเตียงเดินออกไปตอนกินข้าวลู่เจียวก็ยังมีท่าทางเก้อเขินยามสบตากับเซี่ยวินจินก็มักรู้สึกว่าตนเองกระทำบางสิ่งกับเขาแต่นางจำไม่ได้นี่ยิ่งกว่าสัตว์ป่าไหมพอกินอาหารเย็นเสร็จทั้งสองคนก็กล่อมเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ให้ไปเข้านอนลู่เจียวพยายามคิดมาตลอดว่าตอนเมาตนเองทำอะไรเขาน่าเสียดายคิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกเซี่ยวินจินเห็นสีหน้านางแปรเปลี่ยนไปมาก็อดเป็นห่วงไม่ได้เจียวเจียวสีหน้าเจ้าเหมือนไม่ค่อยดีเป็นอันใดหรือไม่สบายหรือเปล่าลู่เจียวสายหน้าหันหน้าไปมองเซี่ยวินจินท่าทางหมดแรงกล่าวว่าเจ้าบอกมาเถอะตอนบ่ายข้าทำอะไรเจ้าหรือไม่ทำสิ่งที่ยิ่งกว่าสัตว์ป่าหรือว่าพูดจาอันใดที่ไม่ควรพูดกันเซี่ยวินจินมองสีหน้าหมดแรงของลู่เจียวในที่สุดก็เข้าใจว่าสีหน้านางแปรเปลี่ยนไปมาก็เพราะเรื่องนี้นางเอาแต่คิดว่ากระทำสิ่งที่ไม่สมควรทำกับเขาจึงได้สับสนไปมาเช่นนี้เซี่ยวินจินรีบตอบว่าไม่มีเจ้าอย่าคิดมากเจ้าดื่มสุราเมาแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายมากคนหนึ่งไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลลู่เจียวจ้องมองเขาด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อจริงหรือเซี่ยวินจินพลันคิดถึงว่าลู่เจียวบอกว่าชอบคนแบบเขาแล้วก็อดทำเสียงเล็กเสียงน้อยไม่ได้ว่าความจริงตอนบ่ายเจ้าชมว่าข้าหน้าตาดียังบอกว่าชอบคนแบบข้าลู่เจียวกับพริบตาปริบๆจ้องมองเขายังมีอีกไหมเซี่ยวินจินเหลือบตามองลู่เจียวพบว่าท่าทางนางยามนี้น่ารักอย่างมากอดมีความคิดยั่วยานางไม่ได้เจ้ายังว่าตัดสินใจแล้วว่าวันหน้าจะไม่ไปแล้วจะอยู่ข้างกายข้าชั่วชีวิตลู่เจียวมองเซี่ยวินจินด้วยสีหน้าตกใจนางเมาจนเกินเยียวยาจริงๆแม้แต่วาจาเช่นนี้ก็พูดออกมาได้ยังมีอีกไหมเจ้ายังจุมพิษข้าด้วย
เซี่ยวหวินจินยิ่งแย่ก็ยิ่งสนุกจนไม่อาจระงับตนเองได้ลู่เจียวได้ฟังวาจาเขาก็ยกมือตบหน้าผากตนเองสวรรค์ข้าดื่มสุราแล้วถึงกับแย่เช่นนี้เชียวหรือยังมีอีกไหมเซี่ยวหวินจินเล่าต่ออย่างนึกคำว่าเจ้ายังบอกว่าจะมีบุตรสาวให้ข้าบุตรสาวที่เหมือนกับเจ้าลู่เจียวแทบอยากทุบตนเองให้ตายไปเสียตรงนั้นแม้แต่วาจาเช่นนี้ก็พูดออกมาได้ดูท่าวันหน้านางห้ามแต่ต้องสุราอีกแล้วจริงๆเสี่ยวหวินจินเห็นท่าทางนางครุ่นคิดสับสนในที่สุดก็ทำใจเย้าอย่านางต่อไม่ลงยิ้มกล่าวว่าเจ้าคงไม่ได้เชื่อจริงๆใช่หรือไม่เดิมลู่เจียวเชื่อไปแล้วจริงๆแต่พอยามนี้ได้ฟังเสี่ยวหวินจินถามนางก็อดมองเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างไรเสี่ยวหวินจินยื่นมือไปดึงมือลู่เจียวมากุมพร้อมกับยิ้มอธิบายว่าข้าล้อเจ้าเล่นนอกจากที่บอกว่าข้าหน้าตาดีแล้วก็ไม่ได้พูดอันใดพวกนั้นอีกดังนั้นอย่าได้ว้าวุ่นใจไปเลยลู่เจียวไม่ค่อยอยากจะเชื่อเอียงคอจ้องมองเสี่ยวหวินจินจริงหรือเซี่ยวหวินจินพยักหน้าเต็มแรงแสดงท่าทีว่าตนพูดความจริงลู่เจียวค้นพบปัญหาอย่างรวดเร็วนางคิดว่านางกระทำบางสิ่งบางอย่างกับเซี่ยวหวินจินเพราะก่อนหน้านี้เซี่ยวหวินจินตื่นมามีท่าทางสับสนในเมื่อนางไม่ได้กระทำอันใดที่เป็นการแทะลมเขาไม่ได้กล่าววาจาแทะลมเขาเช่นนั้นเขาสับสนอันใดอย่างนั้นก่อนหน้านี้ตอนเจ้าตื่นมามีสีหน้าท่าทางสับสนหมายความว่าอย่างไรหากไม่ใช่สีหน้าท่าทางของเขานางย่อมไม่มีทางคิดมากพอเซี่ยวหวินจินได้ฟังคำลู่เจียวก็คิดถึงเรื่องหนังสือหย่าขึ้นมาแต่ตอนนี้เขาไม่คิดบอกนางเรื่องหนังสือหย่าดังนั้นจึงรีบปฏิเสธไม่มีอะไรข้าเพิ่งตื่นนอนกำลังสลึมสลือลู่เจียวมองเขาอย่างสงสัยนางจำได้ว่าสีหน้าท่าทางสับสนก่อนหน้านี้ของเขาได้ระหว่างนางกับเขาต้องมีเรื่องบางอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ลู่เจียวคิดว่าตนเองทำอะไรบางอย่างเซี่ยวหวินจินดังนั้นเขาจึงมีสีหน้าพูดไม่ออกในเมื่อตนเองไม่ได้ทำอะไรเช่นนั้นก็มีอีกความเป็นไปได้หนึ่งไม่ใช่นางแท้ลมเสี้ยวหวินจินแต่เสี้ยวหวินจินแท้ลมนางหรือว่าเจ้าทำอันใดข้าลู่เจียวคิดถึงสภาพตอนตื่นนอนก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็วเสื้อผ้าผมเผ่าพวกนี้ก็ปกติดีดังนั้นที่เขาทำลงไปมากที่สุดก็น่าจะจุมพิษนางหรืออะไรสักอย่างลู่เจียวจ้องมองเสี้ยวหวินจินบอกข้ามาดีๆแอบจุมพิษข้าใช่หรือไม่Audio Romance เสี่ยวหวินจินนิ่งอึ้งในใจครุ่นคิดว่าขอเพียงเจียวๆไม่สงสัยไปถึงเรื่องหนังสือหย่าจุมพิษก็จุมพิษแล้วกันเขารีบก้มหน้ายอมรับทันทีข้าแอบจุมพิษเจ้าไม่ใช่แค่ทีเดียวแต่สองทีข้ารับรองว่าวันหน้าจะไม่ฉวยโอกาสอีกลู่เจียวแค้นเสียงฮึในลำคอจดจำวาจาตนเองเอาไว้ด้วยจดจำเอาไว้แล้วเสี่ยสามขวบรับผิดอย่างรวดเร็วจบตอนที่445ตอนที่446บุญคุณช่วยฟื้นชีวิตใหม่สองวันต่อมาตระกูลเซี่ยจัดเลี้ยงแขกลู่เจียวเชิญเจ้าหลิงเฟิงหันทงหูซ่านเจิ้งจื้อซิงตู้อี้เจียงหยวนเซิงเถียนฮวนคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่ไปมาหาสู่สนิทสนมกับตระกูลเซี่ยตอนใกล้เที่ยงทุกคนในครอบครัวไปยืนต้อนรับแขกที่หน้าประตูกันอย่างพร้อมเพรียง6คนราวกับ6ทิวทัศน์งามยืนอยู่หน้าประตูดึงดูดคนที่ผ่านไปมาในตรอกให้เอ่ยชมกันไม่ขาดสายลู่เจียวแอบเขินนางหันไปมองคนข้างกายเขาและดูสงบสุขุมใบหน้าหล่อเหลายังคงเย็นเยียบราวกับบุรุษที่ผู้อื่นเอ่ยชมไม่ใช่เขาครั้งหลึบมองไปยังเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ต่างก็ยืนหลังตรงพร้อมสีหน้าเบิกบานมีแต่นางเท่านั้นหรือที่เขินอายขณะลู่เจียวกำลังคิดหน้าประตูก็มีรถมาขับมาจอดผู้ที่มาเป็นคนแรกก็คือเจ้าหลิงเฟิงดังคาดสองพ่อลูกตระกูลเจ้าเพิ่งลงจากรถม้าเจ้าอวีหลัวก็เหมือนกับกระสุนปืนใหญ่พุ่งไปตรงหน้าเอ้อเป่าแล้วเอ่ยชมเอ้อเป่าวันนี้เจ้าสวมเสื้อผ้าใหม่หรือหล่อมากในใจเอ้อเป่าก็ดีใจใบหน้าน้อยๆพยายามสะกดสีหน้านิ่งมองเจ้าอวีหลัวเอ่ยชมกลับไปว่าวันนี้เจ้าก็แต่งตัวสวยมากคำพูดนี้ทำเอาเจ้าอี้หลัวลืมตัวรีบถามเอ้อเป่าทันทีว่าจริงหรือข้าสวยมากจริงหรือว่าหูหลิงเสวียสวยกว่าเด็กผู้หญิงที่มาเรียนที่บ้านตระกูลเซี่ยนอกจากเจ้าอวีหลัวก็มีแต่หูหลิงเสวียกับเจิ้งเมี่ยวเจ้าอวีหลัวไม่ได้รู้สึกเป็นศัตรูกับเจิ้งเมี่ยวแม้แต่น้อยบางครั้งนางยังดูแลเจิ้งเมี่ยวเพราะเจิ้งเมี่ยวยังเล็กอีกด้วยแต่นางมีใจคิดเปรียบเทียบกับหูหลิงเสวียมักจะนำตนไปเทียบกับหูหลิงเสวียว่าผู้ใดฉลาดกว่าผู้ใดสวยกว่าแข่งกันว่าผู้ใดจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ดีสุดท้ายแทบจะทุกคนล้วนว่าหูหลิงเสวียดีกว่านางเรื่องนี้ทำให้ในใจเจ้าอวีหลัวคิดแต่จะเอาชนะแต่ผู้อื่นชมหูหลิงเสวียเจ้าอวีหลัวไม่ค่อยสนใจที่นางสนใจที่สุดก็คือเอ้อเป่าชมหูหลิงเสวีย
นางถามแทบจะทุกวันวันนี้ข้าเทียบกับหูหลิงเสวียแล้วผู้ใดสวยกว่ากันเป่าเองก็กลัวนางแล้วทุกครั้งที่นางถามก็จะบอกว่านางสวยกว่าหูหลิงเสวียวันนี้เจ้าสวยกว่าหูหลิงเสวียแน่นอนเจ้าอวี๋หลัวหัวเราะพอใจดีอกดีใจราวกับแม่ไก่ออกไข่ต้าเป่าซันเป่าซื้อเป่าค้อนใส่เป่าพร้อมกันเจ้าอวี๋หลัวราวกับคนเสียสติสวยกว่าหูหลิงเสวียตรงไหนกันเจ้าหนูน้อยทั้งสี่กำลังแอบประทัดทางความเห็นกันก็มีแขกมาที่หน้าประตูเป็นตระกูลหูหูซ่านกับหลีวิเหยาหลีวิเหยาไม่เพียงแต่พาบุตรีคนโตมายังพาบุตรชายมาด้วยเสี่ยวผิงอันตอนนี้อายุได้ร้อยวันแล้วหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูอย่าได้เอ่ยว่าน่ารักเพียงใดพอลู่เจียวเห็นก็รู้สึกชอบมากยื่นมือออกไปอุ้มมาหยอกเล่นจนหัวเราะเอิกอักเจ้าตัวน้อยเหมือนรู้ว่าตนเองมีชีวิตรอดมาได้เพราะลู่เจียวช่วยเขาไว้ดังนั้นพอลู่เจียวอุ้มเขาไม่เพียงแต่ไม่ปฏิเสธแต่ยังแลดูสนิทชิดใกล้เป็นพิเศษหลี่วิเหยาส่งเสียงชมอย่างแปลกใจเจียวเจ้ารู้ไหมปกติผิงอันไม่ชอบใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าแม้แต่ท่านแม่ข้าอุ้มเขาก็ฮึ่มไม่พอใจแต่พอเจ้าอุ้มเขากลับไม่ปฏิเสธแม้แต่น้อยและยังแสดงท่าทางดีใจอย่างมากอีกด้วยนะลู่เจียวได้ฟังก็ดีใจมากหยอกผิงอันว่าผิงอันรู้จักท่านนาหรือมาให้ท่านนาหอมแก้มหน่อยเด็กน้อยผิวพรรณเกลี้ยงกล่าวนุ่มลื่นตัวหอมแล้วรู้สึกชื่นใจอย่างมากลู่เจียวหอมผิงอันไปทีหนึ่งหยอกจนผิงอันหัวเราะไม่หยุดเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ข้างๆต่างเริ่มรู้สึกไม่ค่อยพอใจลู่เจียวเห็นแล้วก็รู้ทันทีว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่อิจฉาแล้วพวกเขาน่าจะคิดถึงตอนเด็กที่เคยโดนตีบางทีโตขึ้นไปพวกเขาอาจลืมเรื่องตอนเด็กแต่ตอนนี้น่าจะยังจำได้ลู่เจียวไม่อยากให้เจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไม่พอใจรีบส่งผิงอันคืนให้แม่นมเขานั่งหันหน้าไปสั่งการเจ้าหนูน้อยทั้งสี่พวกเจ้าบอกว่าวันนี้จะต้อนรับเพื่อนๆไม่ใช่หรือรีพาเจ้าอวี๋หลัวหูหลิงเสวียไปต้อนรับดูแลที่เรือนด้านหลังสิเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ลืมเรื่องท่านแม่ตนอุ้มผิงอันไปทันทีพวกเขาเงยหน้ามองลู่เจียวกล่าวว่าพวกหันตงเซิ่งยังไม่มาเลยพวกเจ้าพาเจ้าอวี๋หลัวกะหลุงสิวเหลียวหัวเข้าไปรับรองที่เรือนด้านหลังก่อนหันตงเซิ่งกับหันหนานเฟิงมาแม่ก็จะส่งพวกเขาไปเรือนด้านหลังเจ้าหนูน้อยทั้งสี่คิดอยู่ครู่หนึ่งก็เห็นด้วยหันหลังกวักมือเรียกเจ้าวิหลัวลิวักหูหลิงเสวียไปเรือนด้านหลังพวกลูกทั้งสี่ต้อนรับแขกเป็นครั้งแรกทุกคนต่างตื่นเต้นมากโอ้อดกับเจ้าอวี๋หลัวและหูหลิงเสวียว่าท่านแม่ข้าว่าวันนี้พวกเจ้ามาเป็นแขกพวกเราเตรียมของกินไว้ให้พวกเจ้าแล้วยังมีของเล่นด้วยใช่แล้วยังเตรียมของขวัญให้พวกเจ้าด้วยอ้อของกินยังเป็นของที่พวกเราทำกับควาเซินด้วยนะเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เล่าอย่างเบิกบานเจ้าอวี๋หลัวก็ให้เกียรติเป็นพิเศษซักถามอย่างกระตือรือร้นว่าเตรียมของกินอะไรให้พวกนางนางแสดงท่าทีบอกกับเป่าว่านางจะนำของขวัญกลับไปกินคนเดียวลู่เจียวเห็นท่าทางต้อนรับเพื่อนของเจ้าหนูน้อยทั้งสี่แล้วก็ไม่ไปซักถามเรื่องของเด็กๆอีกหลังจากตระกูลหูมาพวกหันถงและเจิ้งจื้อซิงก็ทยอยกันมาถึงพวกผู้ใหญ่มีเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวคอยต้อนรับที่เรือนด้านหน้าพวกเด็กๆก็ส่งไปเรือนด้านหลังเซี่ยวินจินต้อนรับแขกผู้ชายในห้องถงลู่เจียวต้อนรับแขกผู้หญิงที่เรือนข้างจู่เป่าจูจ้องมองลู่เจียวอย่างตกใจพี่ลู่พี่ช่างไร้กาจนักไม่เพียงแต่วิชาการแพทย์ไร้กาจความสามารถก็ยังไร้กาจถึงกับตั้ง3โรงผลิตได้ที่สำคัญก็คือตอนนี้ยังเป็นรองประธานสมาคมการค้าชิงเหออีกด้วยบรรดาแขกสตรีต่างเห็นด้วยกับวาจาจู่เป่าจูหลี่วี่เหยายิ้มกล่าวว่าวิชาการแพทย์นางไร้กาจที่สุดตอนนั้นข้าคลอดยากเกือบตายแล้วนางเป็นคนช่วยข้าไว้หลี่วิเหยากล่าวถึงตรงนี้ก็เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจนางหันไปมองลู่เจียวกล่าวอย่างจริงใจว่าขอบคุณเจียวเจียวที่ช่วยข้าไว้ลู่เจียวโบกมือข้าเป็นหมอเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สมควรทำพี่อย่าได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจออดิโอโรแมนหลี่วิเหยากลับสายหน้าจะลืมได้อย่างไรสิ่งที่เจ้าทำสำหรับพวกเราแล้วเรียกได้ว่าเป็นดั่งบุญคุณช่วยฟื้นชีวิตใหม่ครั้งนี้เถียนหวนรับคำใช่เจียวเจียวเจ้าช่วยน้องชายข้าสำหรับตระกูลเถียนเราแล้วก็เทียบเท่ากับบุญคุณช่วยฟื้นชีวิตใหม่พวกเราไม่มีวันลืมบุญคุณเจ้าตอนนี้เถียนจิ้นอันดีขึ้นไม่น้อยแล้วอีกสักระยะก็น่าจะหายดีเรื่องนี้ทำให้ทุกคนในตระกูลเถียนต่างดีใจแทบคลั่งลู่เจียวถูกพวกนางพูดเสียจนเขินรีบโบกมือหยุดว่าวันนี้ข้าเชิญพวกเจ้ามาเป็นแขกก็เพื่อได้คุยกันคลึกครื้นไม่ใช่เพื่อให้พวกเจ้าเอาแต่ยกย่อข้านางกล่าวจบทุกคนในห้องโถงก็หัวเราะดังขึ้นพร้อมกันฐานเสี่ยวยามองลู่เจียวกระซิบเบาๆว่าพี่ลู่ช่วยตรวจให้ข้าหน่อยได้ไหมข้าอยากจะคลอดลูกอีกสักคนมาตลอด
แต่ก็ไม่ท้องสักทีคำพูดฐานเสี่ยวยาได้รับเสียงตอบรับจากจู้เป่าจูด้วยเช่นกันจู้เป่าจูเองก็รีบกล่าวว่าแม่สามีเร่งรัดข้าหลายครั้งแล้วให้ข้าไปหาหมอข้ารู้สึกอายคิดว่าเอาไว้หลังปีใหม่ค่อยไปพวกเจ้าไม่รู้แม่สามีถึงกับกล่าวไว้ชัดเจนว่าหากปีหน้ายังไม่มีลูกอีกก็จะหาอนุให้ท่านพี่ข้าพี่ลู่ช่วยตรวจให้ข้าหน่อยได้หรือไม่ความจริงอายุลู่เจียวไม่ได้มากกว่าจู้เป่าจูและฐานเสี่ยวยาแต่กริยาท่าทางการพูดการจาของนางมักทำให้คนรู้สึกได้ถึงความหนักแน่นสงบนิ่งดังนั้นจู้เป่าจูกับฐานเสี่ยวยาจึงมักเรียกนางว่าพี่ด้วยสัญชาตญาณนางเองก็ไม่ปฏิเสธสุดท้ายจู้เป่าจูกับฐานเสี่ยวยาก็ยกให้นางเป็นพี่สาวไปเสียเลยมาข้าช่วยตรวจให้พวกเจ้าสักหน่อยจบตอนที่446ตอนที่447ลูกล้างลูกผลาญลู่เจียวพยักหน้าเรียกฐานเสี่ยวยากับจู้เป่าจูเข้าไปหาลงมือตรวจให้พวกนางหลี่วี่เหยากับเถียนฮวนยิ้มกล่าวว่าพวกเราเองก็ควรให้เจียวเจียวตรวจสักหน่อยดีกว่าเจียวเจียวเป็นถึงหมอเทวดาประจำหอยาเป่าเหอคนมากมายเท่าไรมารอให้นางตรวจรักษาพวกเราต้องคว้าโอกาสให้ดีลู่เจียวกล่าวอย่างนึกคำว่าพวกเจ้ามาให้ข้าตรวจสุขภาพให้เช่นนี้ข้าไม่ตรวจให้พวกเจ้าแล้วดีกว่าหลี่วี่เหยารีบยิ้มขออภัยทันทีข้าผิดเองเจียวเจียวจิตใจเมตตาอารีจะไม่ตรวจให้พวกเราได้อย่างไรลู่เจียวคุยไปหัวเราะไปพลางช่วยตรวจสุขภาพให้ฐานเสี่ยวยากับจู้เป่าจูสุดท้ายงานเลี้ยงกินข้าวกลายเป็นงานรักษาอาการป่วยผู้หญิงมักมีอาการป่วยลับส่วนตัวที่ไม่กล้าไปหาหมอลู่เจียวเป็นหมอและเป็นผู้หญิงพวกนางย่อมไม่กังวลเรื่องพวกนี้สุดท้ายนางก็ได้ตรวจดูโรคสตรี 2-3 โรคให้หญิงเหล่านี้ผู้ชายทางนั้นคุยเรื่องสภาพทั่วไปในอำเภอชิงเหอตอนนี้หลังไม่มี4ตระกูลใหญ่นายอำเภอหูทุ่มเทศช่วยเหลือราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากจนตอนเที่ยงกินข้าวเสี้ยวหวินจินยกน้ำผลไม้คารวะเจ้าหลิงเฟิงการที่บ้านเราได้รับอิสระได้เร็วเพียงนี้ก็เพราะน้ำใจช่วยเหลือจากพี่เจ้าข้าขอคารวะพี่เจ้าเจ้าหลิงเฟิงมองเสี้ยหวินจินอย่างแปลกใจทอดถอนใจไม่หยุดหาได้ยากยิ่งๆที่แต่ไรมาเสี้ยซิ่วชัยเห็นเขาก็ขัดหูขัดตาไม่ถูกชะตากับเขายามนี้ถึงกับเกรงใจเขาเช่นนี้แต่จะว่าไปก็รู้สึกดีไม่เลวเหมือนกันเสี้ยหวินจินไม่สนใจเขายังยกน้ำผลไม้ไปคารวะผู้อื่นอีกคนละจอกชายหนุ่มในที่นั้นล้วนเข้ากันได้ไม่เลวดังนั้นบรรยากาศจึงดีมากเป็นพิเศษระหว่างนั้นลู่เจียวรู้สึกเป็นห่วงเด็กๆที่เรือนด้านหลังจึงให้เฝิงจือไปดูที่เรือนด้านหลังสักหน่อยปรากฏเฝิงจือกลับมารายงานว่าทางลูกทั้ง4กินกันแล้วตอนนี้กำลังเล่นกระดานลื่นอยู่เจ้าหนูน้อยทั้ง4สอนพวกเจ้าอวีหลัวเล่นกระดานลื่นกันอย่างสนุกสนานลู่เจียวได้ฟังก็วางใจไปต้อนรับแขกต่อหลังอาหารกลางวันทุกคนก็ขอตัวกลับไปพร้อมกับลูกๆของตนใกล้ปีใหม่แล้วโรงเรียนอนุบาลในตระกูลเซี่ยก็จะหยุดเรียนชั่วคราวเด็กๆต่างไม่อยากกลับล้วนมีท่าทางอะไรอาวรณ์ทำให้บิดามารดาตนเองนึกอิจฉาพวกเขาไม่เคยเห็นลูกๆอะไรอาวรณ์ตนเองเช่นนี้มาก่อนเจ้าหลิงเฟิงกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายเขากำลังปลอบบุตรสาวอย่างปวดหัวยิ่งหลังปีใหม่ค่อยมาอีกก็ได้ยังไม่ปีใหม่ไม่ใช่หรือแต่บ้านท่านอาเซียต้องเตรียมของปีใหม่ซื้อของขวัญปีใหม่อะไรพวกนี้จะมีเวลามาสอนหนังสือได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่พวกเราเป็นเด็กไม่ต้องทำอันใดทำไมพวกเราเรียนหนังสือไม่ได้เจ้าหลิงเฟิงมองบุตรสาวตนเองอย่างไร้วาจาจะกล่าวเขาไม่เคยเห็นเด็กอยากเรียนหนังสือขนาดนี้มาก่อนหน้าประตูบ้านตระกูลเซียเซียหวินจินกับลู่เจียวมองเจ้าหลิงเฟิงรับมือบุตรสาวเงียบจากนั้นเซี่ยหวินจินก็คิดถึงปัญหาหนึ่งขึ้นมาได้หากเขามีบุตรสาวเช่นสาวน้อยตระกูลเจ้าผู้นี้จะน่าปวดหัวเพียงใดในใจเขาพอคิดขึ้นมาก็รีบสลัดทิ้งทันทีไม่สิเป็นไปไม่ได้ที่บ้านพวกเขาจะมีบุตรสาวเช่นนี้นางต้องน่ารักเชื่อฟังอย่างมากยังรู้ความและมีมารยาทที่สำคัญที่สุดนางต้องเหมือนเจียวเจียวขณะที่เซี่ยหวินจินกำลังคิดในใจอยู่นั้นเออเป่าก็วิ่งมาตรงหน้าเจ้าอวีหลัวกล่าวว่าพวกเราก็ไม่มีเวลาเรียนพวกเราต้องเตรียมของขวัญให้เด็กๆในหมู่บ้านดังนั้นจึงไม่ว่างมาเรียนหนังสือเจ้าอวีหลัวพอได้ฟังเออเป่าก็ไม่พูดอันใดต่ออีกนางถามเออเป่าอย่างกังวลว่าเช่นนั้นเจ้าก็จะเตรียมของขวัญให้ข้าด้วยเออเป่าคิดแล้วก็กล่าวว่าเตรียมให้เจ้าด้วยเจ้าอวีหลัวจับปลอยผมตนเองพันไปมากล่าวอย่างดีใจว่าเช่นนั้นข้าก็กลับไปเตรียมของขวัญให้เจ้าจะเตรียมของขวัญ1คันรถเลยกล่าวจบก็ปีนขึ้นรถมาอย่างดีใจ
จ้าหลิงเฟิงด้านหลังจ้องมองบุตรสาวใบหน้าเขาราวกับมีแสงสีดำพาดผ่านเงินทองบ้านพวกเขาลมพัดหอบมาหรืออย่างไรลูกล้างลูกผลานผู้นี้เขาอยากจะห่อแล้วมอบให้ตระกูลเซี่ยไปเสียจริงๆเจ้าหลิงเฟิงครุ่นคิดแล้วก็หันมาโบกมือกล่าวคำอำลาเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวแต่ก็คิดถึงงานสมาคมการค้าขึ้นมาได้เขากล่าวกับลู่เจียวว่าลู่เจียวพรุ่งนี้มีประชุมสมาคมการค้าชิงเหอในอำเภอหมาเป็นประธานด้วยตนเองเจ้าอย่าลืมไปนะได้ข้ารู้แล้วลู่เจียวรับคำเซี่ยหวินจินก้มหน้าลงคุยเรื่องนี้กับลู่เจียวตอนนี้ข้าวในนาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยที่นาว่างแล้วปกติในเวลานี้อำเภอชิงเหอจะไม่หว่านเพราะรอพ้นปีใหม่ก็จะปลูกข้าวรอบแรกอำเภอชิงเหออยู่ทางใต้อากาศไม่หนาวปีหนึ่งปลูกข้าวได้สองฤดูแต่เพราะภูมิอากาศชื้นดินไม่ค่อยสมบูรณ์ข้าวในนาจึงเติบโตได้ผลผลิตน้อยนายอำเภอหูวางแผนว่าจะถือโอกาสนี้กล่อมให้ชาวบ้านร่วมแรงปลูกสมุนไพรปีหน้าเดือน5เดือน6ก็ปลูกถั่วเหลืองกับพืชน้ำมันและงาดำเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านลู่เจียวก็พอจะเดาจุดมุ่งหมายการประชุมนี้ได้นางพยักหน้าแสดงการรับรู้วันรุ่งขึ้นนายอำเภอหูก็เป็นประธานเปิดประชุมหารือช่วยชาวบ้านและพัฒนาเรื่องสมุนไพรความต้องการของนายอำเภอหูก็คือให้พ่อค้าเป็นแกนนำปลูกสมุนไพรพ่อค้าทุกคนในที่นั้นต่างมีที่นาในมือไม่น้อยขอเพียงพวกเขาเป็นแกนนำเพาะปลูกก็จะนำพาให้ราษฎรกระตือรือร้นตามส่วนชาวบ้านที่ไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็มีคนในที่นั้นเสนอว่าจะให้ชาวบ้านยืมไปเพาะปลูกก่อนโดยไม่ต้องซื้อรอไว้เก็บเกี่ยวเอาไปขายได้ก็ค่อยจ่ายเงินค่าเมล็ดพันธุ์เช่นนี้ชาวบ้านก็เท่ากับแบกรับความเสี่ยงเพียงแค่ครึ่งเดียวเมล็ดพันธุ์มีคนให้ไม่เสียเงินปลูกสมุนไพรยังได้เงินมัดจำล่วงหน้าไม่ต้องเป็นห่วงว่าวันหน้าขายไม่ได้เพราะมีพ่อค้าเป็นแกนนำอำเภอชิงเหอก็เริ่มคึกคักกันขึ้นมาพากันปลูกสมุนไพรกันอย่างเอิกเกริกไปทั้งอำเภอลู่เจียวเองก็เริ่มมีงานยุ่งเพราะสมุนไพรแต่ละอย่างมีการเติบโตแตกต่างกันไม่ใช่ปลูกกันได้ง่ายๆทั่วไปในทุกพื้นที่อีกอย่างมีสมุนไพรที่ใช้ระยะเวลาเติบโตนานหากไม่ถึงกำหนดย่อมนำไปใช้ไม่ได้ผลประสิทธิภาพตัวยาลดลงมากขายไม่ได้ราคาแต่สมุนไพรที่ใช้ระยะเวลาเติบโตนานราษฎรย่อมไม่มีความอดทนพอจะรอคอยดังนั้นลู่เจียวจึงเสนอให้ทุกคนปลูกสมุนไพรที่มีระยะเวลาเติบโตสั้นเช่นนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านได้เห็นเม็ดเงินในใจชาวบ้านก็จะยิ่งมั่นใจอีกเรื่องก็คือจะปลูกสมุนไพรอย่างไรจะกำจัดวัชพืชตามระยะเวลากำหนดอย่างไรจะป้องกันการเกิดโรคไม่ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาได้อย่างไรจำเป็นต้องบอกชาวบ้านให้กระจ่างชัดเจนลู่เจียวกับฉีเหลยและหมอมีชื่อในอำเภอชิงเหออีก2คนแบ่งเป็น4ขบวนออกไปตามหมู่บ้านสอนชาวบ้านปลูกสมุนไพรเซี่ยหวินจินทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับลู่เจียวโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างติดตามนางไปอธิบายเรื่องที่ต้องใส่ใจในการปลูกสมุนไพรแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านเดิมลู่เจียวยังเป็นห่วงการเรียนของเขาไม่อยากให้เขาไปด้วยแต่เซี่ยหวินจินยืนยันความคิดตนเองคิดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเขากลับกันยังทำให้เขาเข้าใจเรื่องการเกษตรเรียนรู้ว่าจะปลูกสมุนไพรแต่ละอย่างเช่นไรวันหน้าเขาก็จะได้ชี้แนะชาวบ้านได้ลู่เจียวเห็นเขายืนยันเช่นนี้ก็ตามใจเขาAudio Romance แม้ลู่เจียวไม่ว่าอันใดทว่าอาจารย์ใหญ่หลูกลับนั่งไม่ติดปีหน้าก็จะสอบเสียงซื่อแล้วเซี่ยหวินจินมีความหวังจะชิงตำแหน่งเจียหยวนให้กับหนิงโจได้ตอนนี้ผู้ที่จะเข้าสอบเสียงซื่อถึงกับติดตามภรรยาตนเองไปสอนชาวบ้านปลูกสมุนไพรตามหมู่บ้านพออาจารย์ใหญ่หลูคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาในใจก็กลัดกลุ้มสุดท้ายก็นั่งไม่ติดพาอาจารย์สองท่านไปห้ามถึงตระกูลเซี่ยลู่เจียวกับเซี่ยหวินจินที่เพิ่งกลับมาก็พบทั้งคู่เข้าพอดีจบตอนที่447ตอนที่448เช่นนั้นข้าเล่าพอลู่เจียวเห็นสีหน้าพวกอาจารย์ใหญ่หลู่ก็รู้ว่าเหล่าอาจารย์ไม่พอใจเหลือบมองไปทางเซี่ยหวินจินก็เห็นสีหน้าเซี่ยหวินจินเป็นปกติไม่ได้รู้สึกตื่นตกใจแม้แต่น้อยอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์ทุกท่านมาเยือนเชิญทุกท่านเข้าไปนั่งด้านในก่อนอาจารย์ใหญ่รู้กับพวกอาจารย์หวังเดินเข้าไปยังโถงเรือนด้านหน้าตระกูลเซี่ยด้วยสีหน้าบึ้งตึงลู่เจียวไม่อยากข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นหลังกล่าวทักทายพวกอาจารย์ใหญ่รู้กับอาจารย์หวังแล้วก็คิดจะไปเรือนด้านหลังอาบน้ำกินอาหารระยะนี้เหนื่อยมากตอนนี้นางคิดแค่อยากจะอาบน้ำแล้วเอนตัวลงนอนบนเก้าอี้ให้สบายกินอาหารสักหน่อยไม่คิดว่าพอนางเอ่ยอาจารย์ใหญ่รู้ก็ห้ามนางไว้ลู่เหนียงจื่อเจ้าเองก็นั่งฟังด้วยลู่เจียวได้แต่นั่งลงมองพวกอาจารย์ใหญ่หลูกับอาจารย์หวังอาจารย์ใหญ่หลูมองเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวแล้วก็เอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกเจ้าเลอะเลือนจริง
อีก 2-3 เดือนก็จะสอบเซียงซื่อ1ที่จัดเพียง3ปีครั้งผู้อื่นกินนอนในสำนักศึกษาทุ่มเทกับการศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรพยายามเพื่อให้มีชื่อติดประกาศในการสอบเซียงซื่อปีหน้าพวกเจ้าดีเลยพากันไปตลอนในหมู่บ้านสอนชาวบ้านปลูกสมุนไพรในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้อาจารย์ใหญ่หลูกล่าวจบไม่ทันรอให้เซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวตอบก็กล่าวต่ออีกว่าข้ารู้ว่าการเพาะปลูกสมุนไพรเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีต่อชาวบ้านแต่เรื่องดีก็ควรแยกแยะหนักเบาเอาหวินจินเจ้าเป็นผู้มีความสามารถจะมาถูกเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ขัดขวางไว้ได้อย่างไรหากเจ้าสอบเป็นจวี่เหรินได้วันหน้าก็จะเข้าสอบหุ้ยซื่อเตียนซื่อได้เป็นจิ้นซื่อวันหน้าเจ้าก็จะได้ช่วยเหลือคนมากมายไม่ควรวิ่งไปสอนชาวบ้านปลูกสมุนไพรตามหมู่บ้านในเวลานี้อาจารย์ใหญ่หลูกล่าวจบไม่รอให้เซี่ยวหวินจินพูดก็มองลู่เจียวกล่าวว่าลู่เหนียงจือข้าขอต่อว่าเจ้าสัก 2-3 คำเจ้าเป็นภรรยาเซี่ยวหวินจินเหตุใดจึงไม่เตือนเขาข้ารู้ว่าเจ้ามีความสามารถด้านวิชาการแพทย์ไร้กาดยังทำการค้าช่วยชาวบ้านอำเภอชิงเหอได้แต่หากอวินจินสอบเคิร์ตวีได้วันหน้าก็จะช่วยชาวแคว้นต้าโจได้มากมายไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านในอำเภอเล็กๆนี้เท่านั้นหากเขาสอบเคิร์ตวีไม่ได้ก็จะเป็นเพียงแค่ซิ่วไฉจะช่วยได้แค่ชาวอำเภอชิงเหออีกอย่างแม้เจ้ารักษาโรคและทำการค้าเป็นแต่ที่ช่วยได้ก็เพียงแค่ชาวแคว้นต้าโจเท่านั้นเจ้าจะทำได้มากกว่านี้หรืออาจารย์ใหญ่หลูกล่าวจบพวกอาจารย์หวังก็พยักหน้าหงึกเซี่ยวหวินจินได้ยินอาจารย์ใหญ่หลูตำหนิลู่เจียวก็อารมณ์ก็ไม่ดีสีหน้าเริ่มเย็นเยียบเล็กน้อยพอลู่เจียวเห็นสีหน้าเขาก็กลัวเขามีเรื่องกับพวกอาจารย์ใหญ่หลูอย่างไรอาจารย์ใหญ่หลูก็เป็นอาจารย์เขาและยังหวังดีกับเขาลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็มองไปยังอาจารย์ใหญ่หลูทันทีอาจารย์ใหญ่หลูท่านกล่าวได้ถูกต้องจากนี้ไปพวกเราไม่ไปสอนชาวบ้านในหมู่บ้านปลูกสมุนไพรแล้ววันหน้าข้าจะคอยเฝ้าเซี่ยวหวินจินให้ขยันอ่านตำราภาคเพียรพยายามเพื่อการสอบเซียงซื่อปีหน้าให้มีชื่อติดประกาศให้ได้พออาจารย์ใหญ่หลูได้ฟังคำพูดลู่เจียวในใจก็โล่งงอกพยักหน้ากล่าวว่าเช่นนี้จึงจะถูกต้องเช่นนี้ก็ดีเซี่ยวหวินจินเห็นลู่เจียวกล่าวเช่นนี้ก็ไม่พูดอันใดอีกลู่เจียวกล่าวกับอาจารย์ใหญ่หลูอีกว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเขาจะไปอ่านตำราที่สำนักศึกษาต่อจนกระทั่งสำนักศึกษาหยุดแต่แม้สำนักศึกษาหยุดกลับบ้านมาข้าก็จะคอยเฝ้าให้เขาอ่านตำราไม่เลวหากอวินจินสอบติดวันหน้าเจ้าก็จะได้มีวาสนาตามไปด้วยลู่เจียวกล่าววาจาดีงามอีก 2-3 ประโยคก็กล่อมพวกอาจารย์ใหญ่หลูกับอาจารย์หวังกลับไปได้เซี่ยวหวินจินเห็นพวกอาจารย์ใหญ่หลูกับอาจารย์หวังไปแล้วก็รีบขอโทษลู่เจียวทันทีเจียวเจียวข้าให้ร้ายเจ้าจนถูกอาจารย์ใหญ่ตำหนิเป็นความผิดข้าเองลู่เจียวไม่ได้ตำหนิเขาแต่ไม่ลืมกำชับเขาแต่นี้ไปก็ไปอ่านตำราที่สำนักศึกษาให้ดีหากยังไม่ไปสำนักศึกษาอีกดูซิว่าข้าจะจัดการเจ้าอย่างไรขณะทั้งสองคนกำลังคุยกันนอกประตูเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็วิ่งตึงตังกันเข้ามามองเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวอย่างรู้สึกอัดอั้นตันใจท่านพ่อท่านแม่ระยะนี้พวกท่านยุ่งกับเรื่องอันใดกันพวกเราไม่ได้พบท่านพ่อท่านแม่มานานแล้วระยะนี้ลู่เจียวกับเซี่ยวหวินจินยุ่งแต่กับเรื่องการเพาะปลูกออกจากบ้านแต่เช้าตรู่กลับก็ค่ำมืดทุกครั้งที่กลับมาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็หลับไปแล้วเจ้าหนูน้อยทั้งสี่คิดถึงบิดามารดามากวันนี้พอได้ยินว่าทั้งสองคนกลับมาก็รีบวิ่งมาหาใบหน้าเล็กน่ารักสี่ดวงเต็มไปด้วยความไม่พอใจและน้อยใจซื่อเป่ากอดคอลู่เจียวไว้ไม่ยอมปล่อยท่านแม่ข้าคิดถึงท่านแม่แล้วคืนนี้ท่านแม่นอนกับข้าได้หรือไม่ลู่เจียวมองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่แล้วก็มองเซี่ยวหวินจินรู้สึกว่าตนเองทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอนางควรจัดการดูแลคนในครอบครัวให้ดีก่อนมีเวลาว่างค่อยไปช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ควรทำตัวดังเช่นตอนนี้ไม่สนใจแม้แต่เซี่ยวหวินจินกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่วิ่งไปช่วยเหลือแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านลู่เจียวครุ่นคิดแล้วแววตาอ่อนโยนก้มหน้าลงปลอบใจซื่อเป่าเอาละความผิดแม่เองระยะนี้ไม่ได้คิดถึงพวกเจ้าเช่นนั้นแม่จะชดเชยให้คืนนี้ไปนอนเป็นเพื่อนพวกเจ้าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็หัวเราะดีใจเซี่ยวหวินจินอดบ่นไม่ได้แล้วข้าเล่าลู่เจียวกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ว่าคืนนี้เจ้าจุดตะเกียงอ่านตำราแต่นี้ไปข้าจะเฝ้าเจ้าอ่านตำราอย่าได้คิดแอบเกียจคร้านเซี่ยวหวินจินได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็รีบถามว่าเช่นนั้นเจ้าไม่ไปสอนชาวบ้านในหมู่บ้านปลูกสมุนไพรแล้วจริงหรือลู่เจียวสายหน้าพวกเราสอนชาวบ้านในหมู่บ้านปลูกสมุนไพรเป็นแล้ววันหน้าก็มอบให้พวกฉีเหลยไปจัดการต่อใกล้ปีใหม่แล้วข้าก็ต้องเตรียมของขวัญให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลเซี่ย
เตรียมให้พวกพี่รองยังมีตระกูลเจ้าตระกูลหันและตระกูลเถียนที่ก่อนหน้านี้มอบของปีใหม่มาให้พวกเรายังต้องเตรียมมอบคืนกลับไปอีกสรุปคือเรื่องที่ต้องทำระยะนี้มีมากมายเรื่องเพาะปลูกก็มอบให้ผู้อื่นไปจัดการก็แล้วกันเซี่ยวินจินได้ฟังพยักหน้าอย่างดีใจแสดงความเห็นด้วยความจริงเขาไม่ค่อยอยากให้ลู่เจียวเอาแต่ไปที่หมู่บ้านแม้ว่าเป็นการทำเรื่องดีแต่เห็นนางทุ่มเทความสนใจให้คนนอกเขาเองก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจนักเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็ดีใจกันอย่างมากท่านแม่พรุ่งนี้ท่านไม่ไปที่หมู่บ้านแล้วใช่หรือไม่ไม่ไปแล้วอืมเช่นนั้นพวกเราก็จะได้เจอท่านแม่ทุกวันใช่อีก 2-3 วันท่านพ่อก็จะหยุดแล้วพวกเราจะได้กลับไปหมู่บ้านตระกูลเสี้ยกันดังนั้น 2-3 วันนี้พวกเราก็หาเวลาไปเลือกซื้อของขวัญให้คนในหมู่บ้านกันเจ้าหนูน้อยทั้ง4ได้ยินว่าจะได้ออกไปเดินซื้อของกับลู่เจียวก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกลืมเรื่องไม่สบายใจก่อนหน้านี้ไปหมดสิ้นท่านแม่พรุ่งนี้พวกเราไปซื้อของกันดีหรือไม่ได้สิออดิโอโรแมนลู่เจียวรับปากทันทียามนี้เจ้าหนูน้อยทั้งสี่ดีใจแท้จริงซื่อเป่ากอดคอลู่เจียวกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าท่านแม่พวกเราไปนอนกันเถอะคืนนี้ข้าจะร้องเพลงให้ท่านแม่ฟังดีหรือไม่ดีสิลู่เจียวพาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไปอาบน้ำแปรงฟันเข้านอนเซี่ยวินจินย่อมรู้ความไม่ไปรบกวนแม่ลูกก่อนหน้านี้ตนเองทำให้เจียวเจียวโดนพวกอาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์หวังตำหนิเขาควรรู้ตัวเองวันรุ่งขึ้นเซี่ยวินจินก็ตื่นแต่เช้าพาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไปฝึกยุทธจากนั้นก็กินอาหารเช้าและไปอ่านตำราที่สำนักศึกษาอำเภอชิงเหอจบตอนที่448 1. ระบบการสอบเคิร์ทวีหรือการสอบของบัณฑิตเพื่อไปสู่การรับราชการเป็นขุนนางในสมัยโบราณของจีนแบ่งออกเป็นหลายระดับกล่าวโดยสรุปได้แก่ 1. การสอบเซียนซื่อผ่านได้เป็นถงเซิงจากนั้นเข้าร่วมการสอบฝู่ซื่อผ่านได้เป็นซิ่วไฉถัดไปเข้าร่วมการสอบเสียงซื่อผ่านได้เป็นจวีเหรินผู้ที่ได้อันดับหนึ่งเรียกว่าเจียหยวนต่อไปก็เป็นการสอบหุ้ยซื่อผ่านได้เป็นกงซื่อผู้ที่ได้อันดับหนึ่งเรียกว่าหุ้ยหยวนสุดท้ายยอคือการสอบย้วนซื่อผู้ที่สอบได้3อันดับแรกก็จะได้ตำแหน่งจ้วงหยวนจองหวนปั้งเหยียนและท่านฮวาตามลำดับที่เหลือจะเรียกว่าจินซื่อตอนที่449กลับไปฉลองปีใหม่ที่หมู่บ้านลู่เจียวพาเจ้าหนูน้อยทั้ง4ออกไปเดินซื้อของส่วนใหญ่ก็จะซื้อขนมให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลเซี่ยและยังมีของขวัญมอบให้ทุกบ้านของขวัญปีใหม่ที่ตระกูลเจ้าตระกูลหันตระกูลหูตระกูลเถียนส่งมอบมาค่อนข้างมีราคาลู่เจียวเองก็ซื้อของมีราคาใกล้เคียงกันคืนกลับไปต้องมอบของขวัญปีใหม่กลับคืนแด่บรรดาพ่อค้าและยังต้องมอบให้เพื่อนบ้านเพื่อแสดงน้ำใจอีกด้วยนอกจากลู่เจียวจะเตรียมของขวัญให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลเซี่ยแล้วยังเตรียมให้ครอบครัวเซี่ยหวินจินอีกด้วยแต่นางเตรียมเหมือนกับที่มอบให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลเซี่ยทุกครอบครัวได้ของขวัญ4อย่างให้เสื้อผ้าเซี่ยเหล่าเกินเพิ่มอีก2ชุดถึงตอนนั้นก็เพิ่มให้อีก10ตำลึงของขวัญปีใหม่นี้ก็นับว่าไม่เลวอย่างมากแล้วแต่ที่มอบให้เซี่ยเอ้อจู้เห็นได้ชัดว่ามากกว่ามากนอกจากของ4อย่างที่เหมือนกับชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วยังมีเสื้อผ้าให้ครอบครัวเซี่ยเอ้อจู้คนละชุดมอบกำไรเงินให้พี่สะใภ้รองและลูกสาว2คนของเขาคนละวงเพิ่มผ้าให้อีก 2-3 พับพร้อมเงินอีก10ตำลึงนอกจากคนตระกูลเซี่ยและคนหมู่บ้านตระกูลเซี่ยลู่เจียวยังเตรียมของขวัญให้บ้านตระกูลลู่ด้วยของขวัญที่นางเตรียมมอบให้เถียนซื่อนั้นเรียกได้ว่าอลังการที่สุดไม่เพียงแต่ซื้อของกินและเครื่องแต่งกายลู่เจียวยังบรรจงเลือกกำไรทองคละกลัดกลาดได้เถาบุปผามอบให้เถียนซื้อแค่ลองคะเนน้ำหนักก็หนักไม่น้อยนอกจากซื้อของกินและเครื่องแต่งกายพร้อมกำไรทองคำแล้วนางยังเตรียมมอบเงิน30ตำลึงให้เถียนซื้อส่วนคนบ้านตระกูลลู่ก็ซื้อของที่เหมาะสมให้แต่เทียบกับเถียนซื้อก็ถือว่าน้อยกว่ามากเจ้าหนูน้อยทั้ง4เลือกซื้อของเล่นให้เพื่อนๆในหมู่บ้านทุกคนเป็นของเล่นที่เด็กๆในหมู่บ้านไม่เคยเห็นอย่างเช่นตุ๊กตาดินปั้นตุ๊กตาล้มลุกน้ำตาลปั้นตุ๊กตาดินเผาเป็นต้นสรุปก็คือทั้งครอบครัวออกไปรอบเดียวก็ซื้อของขวัญกลับมาหลายคันรถจากนั้นลู่เจียวก็อยู่แต่บ้านจัดการของขวัญที่เตรียมมอบให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลเซี่ยแต่ละครอบครัวนอกจากของหวานกับลูกอมแล้วยังเพิ่มเติมน้ำมันครึ่งช่างและสบู่หอม2ก้อนของขวัญ4อย่างน้ำมันกับสบู่หอมเป็นของที่หายากแม้ว่า3โรงผลิตอยู่ในอำเภอชิงเหอแต่คนอำเภอชิงเหอคิดจะซื้อของ2อย่างนี้ก็ยังหาซื้อไม่ง่าย
น้ำมันกับสบู่เป็นสินค้าหายากผลิตออกมาก็จะถูกพ่อค้าจากที่ต่างๆพากันมาแย่งซื้อไปจนไม่พอแบ่งขายอย่าว่าแต่คนอำเภอชิงเหอบางครั้งเจ้าหลิงเฟิงคิดมอบเป็นของขวัญก็ยังไม่มีเหลือส่วนลู่เจียวที่มอบน้ำมันกับสบู่หอมให้ชาวบ้านในหมู่บ้านครั้งนี้ได้เพราะนางได้แอบบอกเฉิงเสียงให้เก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นการมอบของขวัญสี่อย่างนี้ถือได้ว่าหรูหราอลังการอย่างที่สุดสำหรับคนในตระกูลเซี่ยนอกจากของขวัญเซี่ยเหล่าเกินกับเซี่ยเอ้อจู้มากหน่อยคนอื่นก็ไม่ต่างกับชาวบ้านในหมู่บ้านเท่าไหร่วันที่20เดือน12สำนักศึกษาอำเภอชิงเหอปิดทำการเซี่ยวินจินกับลู่เจียวจัดการเรื่องในอำเภอเรียบร้อยแล้วก็พาเจ้าหนูน้อยทั้ง4กลับไปฉลองปีใหม่ที่หมู่บ้านตระกูลเซี่ยอย่างมีความสุขเพราะครั้งนี้ซื้อของมากเกินไปรถม้า2คันขนไปไม่หมดสุดท้ายจึงได้ว่าจ้างรถมาอีก2คันจึงพอจะขนของไปให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลเซี่ยได้หมดในการนี้ยังมีของบางอย่างที่ลู่เจียวเก็บเข้าไปในห้วงอากาศแล้วแน่นอนว่านางไม่อาจเอาเข้าไปเก็บมากเกินไปเพราะกลัวเซี่ยหวินจินจะสังเกตเห็นท่านพ่อท่านแม่พวกเราใกล้จะถึงบ้านแล้วใช่หรือไม่โอ้ยข้าจะได้พบพวกพี่เสี่ยวเป่าแล้วยังมีพี่มู่โถกับพี่โก๋เซิ่งไม่รู้ว่าพวกเขาคิดถึงพวกเราไหมแม้ว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไม่ค่อยมีความทรงจำที่ดีในหมู่บ้านสักเท่าไรแต่ที่นั่นคือหลักฐานของพวกเขาก้าวออกมาแล้วยามกลับไปย่อมตื่นเต้นเมื่อวานตอนค่ำได้รู้ว่าวันนี้จะได้กลับหมู่บ้านเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็ตื่นเต้นจนเลยเที่ยงคืนแล้วยังนอนไม่หลับลู่เจียวมองลูกๆอย่างนึกขำพวกเขาย่อมคิดถึงพวกเจ้าแล้วเออเป่าหันไปมองลู่เจียวทันทีท่านแม่พวกเรากลับไปก็จะได้ไปเล่นกับพี่เสี่ยวเป่าและพี่มู่โถแล้วหรือได้สิออกไปเล่นก็ต้องใส่ใจความปลอดภัยด้วยนะตอนนี้ลู่เจียวไม่เป็นห่วงเจ้าหนูนูนุยทั้ง4ประการแรกพวกเขาตัวสูงและอ้วนท้วนประการที่2ฝึกวิชากับหลีหนานเทียนเคลื่อนไหวคล่องแคล่วกว่าเมื่อก่อนมากตอนนี้เด็กทั่วไปคิดรังแกพวกเขาก็ไม่อาจทำได้แล้วเจ้าหนูน้อยทั้ง4รีบแย่งกันเอ่ยว่าจะไปหาใครบ้างอย่างดีใจลู่เจียวในรถยิ้มมองพวกเขาจากนั้นก็มองไปยังเซี่ยหวินจินเทียบกับความดีใจของเจ้าหนูน้อยทั้งสี่แล้วสีหน้าเซี่ยหวินจินกลับเย็นเยียบไม่น้อยลู่เจียวมองดูก็รู้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีอันใดกับหมู่บ้านตระกูลเซี่ยนางเดาว่าหากไม่ใช่เซี่ยเอ้อจู้อยู่หมู่บ้านตระกูลเซี่ยและมีคำว่ากตัญญูค้ำคอเซี่ยหวินจินเขาน่าจะไม่กลับมาฉลองปีใหม่ที่หมู่บ้านตระกูลเซี่ยลู่เจียวแอบยื่นมือออกไปดึงมือเซี่ยหวินจินมากุมไว้เซี่ยวินจินหันไปมองนางคิดถึงว่าตอนนี้ภรรยาคนงามและลูกๆอยู่ข้างกายเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแต่เป็นทั้งครอบครัวและยังเป็นทั้งครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวเขาพลันหัวเราะขึ้นมาความมืดดำในแววตามลายหายไปสิ้นรอยยิ้มบนริมฝีปากเผยรัศมีงดงามแผ่ปกคลุมรอบกายเขาตอนนี้จิตใจเขามีความอบอุ่นและบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เย็นเยียบไร้ความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเจ้าหนูน้อยทั้ง4หันหน้าไปเห็นท่านพ่อกับท่านแม่กูมือกันทั้ง2คนยังอมยิ้มส่งสายตาให้กันรอยยิ้มบนใบหน้าเจ้าหนูน้อยทั้ง4ก็ยิ้มกว้างขึ้นมาทันทีต้าเป่าเลิกคิ้วครุ่นคิดขึ้นมาทันทีเช่นกันรอให้ผ่านปีใหม่นี้ไปตอนไปบ้านท่านยายเขาจะต้องบอกท่านยายว่าท่านพ่อกับท่านแม่นอนด้วยกันแล้วพวกเขาทั้ง2คนตอนนี้ดีกันแล้วรถม้า4คันวิ่งทะยานรวดเร็วเข้าหมู่บ้านตระกูลเซี่ยหมู่บ้านตระกูลเซี่ยคึกคักกันขึ้นมาในบัดดลคนไม่น้อยพากันบอกต่อๆกันไปเสียงตะโกนอย่างยินดีดังขึ้นไปทั่วอวินจินกับภรรยาอวินจินกลับมาแล้วสวรรค์พวกอวินจินกลับมาแล้วรีบไปดูกันอวินจินไร้กาดภรรยาเขาก็ไร้กาดไม่เพียงแต่เปิด3โรงผลิตได้ยินว่าตอนนี้นางยังเป็นรองประธานสมาคมการค้าชิงเหออีกด้วยเจ้ารู้ไหมว่าตำแหน่งรองประธานสมาคมใหญ่ขนาดไหนไร้กาดราวกับขุนนางใหญ่รถม้า4คันเพิ่งเข้ามาในหมู่บ้านหน้าประตูบ้านตระกูลเซี่ยทางตะวันออกสุดของหมู่บ้านก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านมาออกันแต่ละคนมองดูทั้งครอบครัวลงจากรถทั้งครอบครัวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแพรงามไม่ได้มีสภาพป่วยไข้ดังเช่นเมื่อก่อนอีกแล้วเจ้าหนูน้อยทั้ง4ไม่เพียงแต่ตัวสูงแต่ยังขาวผ่องราวกับเด็กน้อยในภาพวาดทั้งครอบครัวยืนอยู่นอกรถม้าด้านบนก็ราวกับชนชั้นสูงที่มองลงมาเบื้องล่างชาวบ้านในหมู่บ้านพากันมองอย่างตกตะลึงสุดท้ายเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวก็ส่งเสียงทักทายขัดความคิดของพวกเขาขึ้นผู้ใหญ่บ้านฮูหยินผู้เท่ารองป้ากุ้ยฮวาทุกคนสบายดีหรือออดิโอโรแมน
เซี่ยฟู่กุ้ยกับฮูหยินผู้เท่ารองและพวกป้ากุ้ยฮวาได้สติคืนมามองเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวอีกครั้งแม้ว่าเสื้อผ้าหรูหราแต่ท่าทางการพูดจาก็ยังคงอ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะอวินจินครั้งนี้ดูแล้วอ่อนโยนและดูน่าคบหายิ่งกว่าเมื่อก่อนเห็นเจ้าหมอนี้ทีไรก็เอาแต่ทำหน้าตาเย็นชาเหมือนไม่อยากสนทนากับผู้อื่นตอนนี้มาดูอีกครั้งกลับมีความอ่อนโยนและมีมารยาทอยู่มากใบหน้ายังเผยรอยยิ้มงามราวกับคนในม้วนภาพวาดเซี่ยฟู่กุ้ยฮูหยินผู้เท่ารองและป้ากุ้ยฮวาต่างรับคำอย่างตื่นเต้นดีใจว่าดีมากเซี่ยเอ้อจู่นำพี่สะพ้ายรองกับเซี่ยต้ายาและเซี่ยเอ้อยาเบียดฝ่าฝูงชนเข้ามาเซี่ยเอ้อจู่เห็นครอบครัวเซี่ยหวินจินกับพวกเซี่ยฟู่กุ้ยก็อึ้งไปทันทีครอบครัวน้องสามมองดูแล้วช่างแตกต่างจากพวกเขาที่เปื้อนดินฝุ่นโคลนอย่างมากครอบครัวพวกเขาประดุจชนชั้นสูงที่อยู่เหนือขึ้นไปเซี่ยเอ้อจู้รู้สึกสับสนในใจขึ้นมาทันทีเซี่ยหวินจินกลับยิ้มเอ่ยทักอย่างอ่อนโยนว่าพี่รองพี่สะพ้ายรองพวกพี่กลับมาแล้วเซี่ยเอ้อจู้เห็นเขาเผยรอยยิ้มสนิทสนมก็พุ่งเข้าไปกอดเซี่ยหวินจินพร้อมกับลูบแผ่นหลังเขากลับมาแล้วกลับมาก็ดีจบตอนที่449ตอนที่450ท่าทีดังบิดาผู้อารีเซี่ยเอ้อจู้กอดเซี่ยหวินจินทีหนึ่งก็ปล่อยน้องสามน้องสะพ้ายสามรีบเข้ามา2-3วันนี้ข้ากับพี่สะพ้ายรองเจ้าได้ทำความสะอาดบ้านพวกเจ้าเรียบร้อยแล้วพวกเจ้ากลับมาก็เข้าอยู่ได้เซี่ยเอ้อจู้รู้ว่าสำนักศึกษาอำเภอชิงเหิดดังนั้นจึงได้ร่วมแรงกับภรรยาและต้ายากับเอ้อยาปัดกวาดทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวยิ้มกล่าวขอบคุณเซี่ยเอ้อจู้ทั้งสองคนทักทายพวกเซี่ยฟู่กุ้ยแล้วก็เดินเข้าตระกูลเซี่ยไปเซี่ยฟู่กุ้ยถามไถ่เซี่ยหวินจินถึงเรื่องการศึกษาในสำนักศึกษาประจำอำเภออย่างห่วงใยยังเอ่ยกำชับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าอีก 2-3 เดือนก็จะสอบเสียงซื่อแล้วอวินจินต้องอ่านตำราให้ดีๆแย่งชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งของการสอบเสียงซื่อครั้งนี้มาให้ได้เซี่ยหวินจินยิ้มพยักหน้าแสดงท่าทีบอกว่าตนเองจะพยายามอ่านตำราลู่เจียวด้านหลังกำลังพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงวัยในหมู่บ้าน 2-3 คนป้ากุ้ยฮวาดึงมือลู่เจียวมาอุทานถามอย่างตกใจว่าเจียว3โรงผลิตอำเภอชิงเหอนั่นเจ้าเป็นคนเปิดจริงหรือข้าได้ยินคนเล่าว่าตอนนี้เจ้าเก่งกาจมากไม่เพียงแต่เป็นขุนนางยังนำพาคนผลิตน้ำมันและสบู่หอมได้ยินว่าตอนนี้ทั้งอำเภอชิงเหอเริ่มปลูกสมุนไพรกันแล้วกล่าวถึงเรื่องนี้ป้ากุ้ยฮวาก็นึกเป็นห่วงขยับเข้าใกล้ลู่เจียวกระซิบถามนางว่าเจียวเรื่องนี้จะกระทบกับหมู่บ้านตระกูลเสี่ยเราไหมลู่เจียวยิ้มกล่าวว่าย่อมไม่กระทบป้ากุ้ยฮวางใจได้ป้ากุ้ยฮวาได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็วางใจหันไปคุยเรื่องครั้งหน้าลู่เจียวกลับมาให้เอาน้ำมันกับสบู่หอมติดมาด้วยด้านหลังมีชาวบ้านในหมู่บ้านตะโกนเสียงดังมาว่าภรรยาอวินจินน้ำมันที่เจ้าผลิตออกมาพวกเราซื้อไม่ได้เลยเจ้าบอกผู้ดูแลโรงผลิตให้หน่อยได้หรือไม่ว่าขายน้ำมันให้หมู่บ้านตระกูลเซี่ยเราหน่อยครึ่งปีมานี้แต่ละครอบครัวในหมู่บ้านตระกูลเซี่ยขึ้นเขาเก็บสมุนไพรขายจนมีชีวิตที่มีเงินทองไม่น้อยดังนั้นจึงมีคนไม่น้อยอยากกินน้ำมันถั่วกับเขาบ้างแต่หาซื้อไม่ได้ในตำบลชีหลีบ1เล็กๆไม่มีน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันจากพืชน้ำมันขายลู่เจียวได้ฟังชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็อดยิ้มกล่าวไม่ได้ว่าครั้งนี้พวกเรากลับมาเตรียมของขวัญมาให้ทุกคนด้วยในนั้นก็มีน้ำมันถั่วเหลือง1ชั่งด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านโดยรอบพอได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็พากันดีใจโอ้ยเป็นเรื่องดีจริงๆพวกเราจะได้ลองน้ำมันที่ภรรยาอวินจินผลิตแล้วใช่พวกเราก็จะได้ลองแล้วคนโดยรอบได้ยินลู่เจียวกล่าวเช่นนี้ก็รู้ว่าพวกเขากลับมาครั้งนี้นำของขวัญมามอบให้พวกเขาแต่ละครอบครัวด้วยก็พากันดีใจขึ้นมาทันทีความสัมพันธ์ก็ยิ่งสนิทแน่นขึ้นทุกคนห้อมล้อมเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวเดินเข้าเรือนกลางตระกูลเซี่ยเจ้าหนูน้อยทั้ง4วิ่งมาหาลู่เจียวถามอย่างตื่นเต้นว่าท่านแม่ข้าเอาของขวัญที่ซื้อมาไปมอบให้พี่เสี่ยวเป่ากับต้าโถได้หรือไม่ลู่เจียวโบกมือยิ้มกล่าวว่าได้ให้พี่หรวนจูช่วยพวกเจ้าถือไปลู่เจียวกล่าวจบหันไปมองหรวนจูให้นางช่วยนำของเล่นที่เจ้าหนูน้อยทั้ง4ซื้อก่อนหน้านี้ลงมากลับมาหมู่บ้านตระกูลเซี่ยครั้งนี้เซี่ยหวินจินกับลู่เจียวหารือกันแล้วว่าจะพาแค่หรวนใครกับหรวนจู2คนมาในหมู่บ้านล้วนเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านพวกเขานำคนรับใช้กลับมาด้วยมากเกินไปไม่ค่อยเหมาะแต่ไม่พามาด้วยสักคนก็คงจัดการอันใดไม่ทันสุดท้ายหลังจากหารือกันแล้วก็พาหรวนใครกับหรวนจู2พี่น้องมาเพียง2คนหรวนจูรับคำสั่งพาเจ้าหนูน้อยทั้ง4เดินออกไป
ป้ากุ้ยฮวาด้านหลังเห็นรวนจูก็กระซิบถามลู่เจียวเด็กผู้หญิงนั่นเป็นใครหน้าตาน่ารักดีลู่เจียวยิ้มกล่าวว่านี่เป็นคนที่ตระกูลเถียนแห่งอำเภอชิงเหอส่งมาอารักขาพวกเราป้ากุ้ยฮวาเข้าใจในบัดดลเป็นคนรับใช้นางกล่าวจบก็มองลู่เจียวอย่างเป็นห่วงเจียวเอ้ยป้ากล่าวมากความเจ้าอย่าได้โมโหลู่เจียวแสดงท่าทางบอกให้นางพูดป้ากุ้ยฮวาเห็นแล้วก็กระซิบเบาๆว่าเจ้าหาเด็กผู้หญิงน่ารักอย่างนางมาไว้ข้างกายหากอวินจินเกิดต้องตาต้องใจจะทำเช่นไรถึงตอนนั้นเจ้าจะนึกเสียใจภายหลังเจ้าให้เด็กผู้หญิงนั่นไปเถอะใช่แล้ววันหน้าบ่าวรับใช้ข้างกายก็หาหญิงสูงวัยหน่อยเช่นอย่างข้าหรือไม่ก็หาหน้าตาน่าเกลียดหน่อยอวินจินจะได้ไม่หวั่นไหวคิดรับอนุอะไรอย่างนั้นลู่เจียวถูกนางทำเอาขบขันไปหมดเรื่องนี้ป้องกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ชายเท่านั้นป้ากุ้ยฮวายังคิดจะพูดต่อแต่นอกประตูครอบครัวเสี้ยเหล่าเกินมากันแล้วเสี้ยเหล่าเกินเดินเข้ามาก็ตะโกนอยู่นอกประตูก่อนว่าเจ้าสามเจ้ากลับมาแล้วเสี้ยวินจินกับลู่เจียวทั้งสองคนสบตากันแล้วก็ลุกขึ้นออกไปต้อนรับไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาเสี้ยเหล่าเกินไม่ดีกับเขาเพียงใดแต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแท้ๆเสี้ยวินจินอย่างไรพวกเขาก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ดีทั้งสองคนลุกขึ้นเดินไปที่ประตูรับเสี้ยเหล่าเกินเข้ามาด้านหลังเสี้ยเหล่าเกินยังมีคนตามมาอีกเป็นขยงนอกจากเสี้ยต้าเฉียงเฉินหลิวเสี้ยหวินหวาเสี้ยหลานแล้วยังมีแม่ไม่หวังประคองเสี้ยเหล่าเกินมาด้วยทีท่าพล่อยมีหน้ามีตาไปด้วยสีหน้าเสี้ยหวินจินเย็นเยียบมองแม่ไม่หวังด้วยแววตาเย็นชาแม่ไม่หวังก็ยิ่งประคองเสี้ยเหล่ากินอย่างระมัดระวังเดินเข้าประตูบ้านตระกูลเสี้ยมาก็ไม่กล้าลงนั่งไปยืนคอยปรนิบัติอยู่ข้างกายเสี้ยเหล่าเกินอย่างระวังท่าทีเสี้ยหวินจินเห็นนางรู้จักธรรมเนียมก็ขี้เกียจจะสนใจนางเขาหันไปมองเสี้ยเหล่าเกินเสี้ยเหล่าเกินมีชีวิตที่ดีอย่างเห็นได้ชัดอ้วนท้วนกว่าเมื่อก่อนใบหน้าแดงระเรื่อดูมีกำลังวังชาดีเขามองเสี้ยหวินจินด้วยท่าทางราวกับบิดาผู้อารีเจ้าสามเจ้าไปศึกษาที่สำนักศึกษาประจำอำเภอเรียบร้อยดีไหมเสี้ยหวินจินพยักหน้าทุกอย่างล้วนดีท่านพ่อวางใจเสี้ยเหล่าเกินพยักหน้าหันไปมองลู่เจียวด้วยสีหน้าเปี่ยมรอยยิ้มว่าได้ยินว่าสะพ้ายสามตอนนี้เป็นขุนนางแล้วยังทำพวกน้ำมันกับสบู่อะไรพวกนั้นอีกน่าจะทำเงินไม่น้อยกระมังชาวบ้านในหมู่บ้านได้ยินเสี้ยเหล่าเกินถามก็เงี่ยหูตั้งใจฟังกันทันทีลู่เจียวสีหน้าปกติกล่าวว่าขุนนางอันใดกันนั่นก็แค่ชื่อส่วนน้ำมันกับสบู่หอมก็ยังทำเงินไม่ได้ในตอนนี้เพราะก่อนหน้าที่ซื้อที่สร้างอาคารไปตอนนี้หาเงินได้ก็ต้องจ่ายเงินที่ค้างไว้ก่อนหน้านี้ก่อนความจริงสามโรงผลิตไม่ได้เอาเงินลู่เจียวมาออกสักแดงล้วนเป็นเจ้าหลิงเฟิงออกเพียงผู้เดียวแต่ลู่เจียวไม่อยากพูดจามากความกับผู้อื่นเสี้ยเหล่าเกินได้ฟังคำพูดลู่เจียวก็รู้สึกผิดหวังมากเดิมเขายังคิดอยู่ว่าตอนนี้สะพ้ายสามมีเงินแล้วเช่นนั้นพวกเขาก็จะได้รับเงินแสดงความกตัญญูจากพวกเขามากขึ้นอีกหน่อยได้ปรากฏว่าไม่มีเงินสีหน้าเสี้ยเหล่าเกินผิดหวังแต่พอคิดถึงว่าอีก 2-3 เดือนจะมีการสอบเสียงซื่อบุตรชายย่อมต้องเข้าสอบวันหน้าเขาสอบตำแหน่งที่เรียกว่าจองหวนนั่นมาได้เขาก็คือบิดาจองหวนแล้วเสี้ยเหล่าเกินดีใจขึ้นมาอีกครั้งเจ้าสามเอ๋ยเจ้าต้องตั้งใจอ่านตำราให้ดีแย่งชิงตำแหน่งจอหงวนมาเป็นเกียรติให้พ่อเจ้านะแววตาเสี้ยหวินจินเย็นเยียบแค่นเสียงย่อมมุมปากกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าท่านพ่อข้าจดจำไว้แล้วในห้องเสี้ยฟู่กุ้ยได้ฟังเสี้ยเหล่าเกินก็รีบรับคำทันทีด้วยความสามารถของอวินจินการสอบเสียงซื่อครั้งนี้ไม่น่ามีปัญหาอันใดถึงตอนนั้นหมู่บ้านพวกเราก็มีใต้เท้าจะวิเหรินกับเขาแล้วใช่หรือไม่เสี้ยฟู่กุ้ยกล่าวจบรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากชาวบ้านรอบๆต่างก็พูดคุยเรื่องนี้กันอย่างคึกคักกล่าววาจากันคนละคำสองคำส่วนใหญ่ก็มั่นใจว่าเสี้ยหวินจินจะต้องสอบได้อย่างแน่นอนหากอวินจินสอบไม่ได้เด็กๆในหมู่บ้านพวกเขายังจะมีหวังอีกหรือจบตอนที่450 1หมู่บ้านตระกูลเสี้ยตั้งอยู่ในตำบลชีหลี่อำเภอชิงเหอเมืองหนิงโจวแขวนต้าโจวตอนที่451พวกเราเป็นพวกจดจำความแค้นขณะทุกคนกำลังคุยกันสนุกสนานนอกประตูพลันมีเสียงร้องให้ดังแว่วมาจากนั้นก็มีเงาร่างสองคนวิ่งเบียดกันเข้ามาคนแรกเป็นเหมาโต้บุตรชายคนโตของเฉินหลิวที่ตามมาก็คือใช่โต้บุตรชายคนเล็กเพียงแต่ยามนี้ใช่โต้มีสภาพหน้าอนาถมากไม่เพียงแต่จมูกบวมเขียวช้ำแม้แต่ฟันหน้าก็ยังถูกต่อยร่วงไปสองซี่โลหิตกบปากดูสภาพแล้วหน้าอนาถมากไม่รู้ว่าเพราะเจ็บหรือเสียหน้าใช่โต้แผดเสียงร้องให้ดังราวกับมารดาเสีย
เฉินหลิวเห็นบุตรชายปวดใจเช่นนี้ก็ปรีเข้าไปประคองบุตรชายไว้เป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นใช่โต้ร้องให้พลางชี้ไปที่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่ที่กำลังเดินเข้ามาว่าเต้าเป่าต่อยข้าเขาต่อยข้าใช่โต้เพิ่งกล่าวจบเฉินหลิวก็โมโหอักด่าเดรัจฉานเจ้าถึงกับกล้าต่อยพี่ชายเจ้ารนหาที่ตายหรือเฉินหลิวกล่าวจบก็ยืนขึ้นง้างมือจะตบเอ้อเป่าลู่เจียวเดิมนั่งอยู่ด้านหลังพอเห็นท่าทางเฉินหลิวก็รีบลุกขึ้นเดินมาข้างกายเฉินหลิวพร้อมกับคว้าข้อมือนางไว้มองเฉินหลิวด้วยแววตาเย็นเยียบดุเสียงเข้มว่าพี่สะใภ้ใหญ่จะทำอะไรเฉินหลิวเห็นลู่เจียวคว้าข้อมือนางไว้จนนางขยับไม่ได้นางก็โมโหใช้อีกมือชี้หน้าเอ้อเป่าอย่างเดือดดาลน้องสะใภ้สามสอนไม่เป็นข้าก็จะช่วยเจ้าสอนเองอายุน้อยๆไม่เรียนรู้สิ่งดีกล้าต่อยพี่ชายตนเองจนเป็นเช่นนี้วันหน้าจะขนาดไหนลู่เจียวแค่นยิ้มเอ่ยว่าข้าสอนไม่เป็นพี่สะใภ้ใหญ่สอนเป็นเช่นนั้นก็ลองถามคนทั้งหมู่บ้านดูว่าผู้อื่นว่าอย่างไรลู่เจียวกล่าวจบป้ากุ้ยฮวาก็ส่งเสียงขึ้นคนแรกเจียวเจียวซีซีสอนลูกเป็นอย่าได้เอ่ยถึงว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่รู้ความเพียงใดพวกเขาต่อยใช้โต้ย่อมต้องมีสาเหตุพวกเขาไม่มีทางอยู่ลงมือต่อยใช้โต้กลับกันเจ้าเด็กใช้โต้นี่ซุกซนมากเอะอะก็ต่อยผู้อื่นป้ากุ้ยฮวากล่าวจบคนโดยรอบไม่น้อยก็พากันพยักหน้าเห็นด้วยใช่ครอบครัวอวินจินจะสอนลูกไม่เป็นได้อย่างไรอวินจินเป็นซิ่วใช้พัญญาอวินจินเป็นถึงอะไรนะรองประธานสมาคมพวกเขาจะอบรมสั่งสอนลูกไม่เป็นได้อย่างไรต้องเป็นใช่โต้พวกเจ้ารังแกเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เป็นแน่ปรากฏถูกพวกเขาต่อยแทนเฉินหลิวได้ยินเสียงผู้คนโดยรอบกล่าวเช่นนี้ก็โมโหวัดดังว่าพวกเจ้าวาจาผายลมอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าคิดอันใดก็แค่เห็นว่าหญิงผู้นี้มีความสามารถแต่ละคนแย่งกันเอาอกเอาใจนางวาจาเฉินหลิวทำเอาทุกคนโกรธจนสีหน้าย่ำแย่อย่างมากในทันทีป้ากุ้ยฮวากลับไม่โกรธทศกนิดหัวเราะร่ารับคำว่าใช่พวกเราพอใจจะเอาใจนางผู้ใดอยากจะเอาใจเจ้าเจ้าก็หาคนมาเอาใจสิดูว่าจะมีคนสนใจเจ้าไหมในห้องถงเซี่ยเหล่าเกินเห็นสภาพใช่โต้ก็ปวดใจมากตำหนิเอ้อเป่าด้วยสีหน้าทะมึงถึงว่าเอ้อเป่าเจ้าต่อยพี่ชายเจ้าจนเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรแม้ว่าใช่โต้ซุกซนชอบรังแกผู้อื่นแต่ต่อหน้าเซี่ยเหล่าเกินก็รู้จักเสแสร้งทำตัวเป็นเด็กดีดังนั้นเซี่ยเหล่าเกินมักจะรู้สึกว่าหลานชายตนเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายยามปกติก็รักและเอ็นดูเขามากยามนี้มาเห็นใดชะโต้ร้องให้เจ็บปวดใจเช่นนี้เขาย่อมเจ็บปวดใจตามดังนั้นแววตาที่มองเอ้อเป่าจึงไม่ดีอย่างมากเอ้อเป่ารีบกล่าวขึ้นว่าเขาแย่งของข้าไม่ให้เขาถึงกับหยิบก้อนหินจะปาใส่ข้าแย่งก้อนหินมาได้ก็ปาใส่เขายามนี้ทุกคนในห้องถงต่างเข้าใจเรื่องราวแท้จริงแล้วแต่ละคนต่างว่าชะโต้ไม่ดีเอาแต่คิดแย่งของน้องชายเป็นพี่ชายใช้ได้ที่ไหนกันชะโต้โมโหตะโกนดังว่าพวกเขาเอาของที่ซื้อมาให้เด็กๆในหมู่บ้านแต่ไม่ให้พวกเราเป็นพี่ชายเขากลั่นไม่มอบให้พวกเราชัยโต้กล่าวจบเสียต้าเฉียงก็โมโหเดือดดาลน้องสามเจ้าสอนลูกอย่างไรกันซื้อของไม่ให้พี่น้องตนเองไปให้คนนอกได้อย่างไรใช้ได้ที่ไหนกันเสียต้าเฉียงกล่าวจบชัยโต้ได้ยินก็แผดเสียงร้องให้ดังลั่นพวกเขาซื้อของเล่นเยอะแยะแต่ไม่ให้ข้ากับพี่เหมาโต้ให้คนอื่นหมดพวกเขาไม่ใช่น้องชายข้าไม่รับพวกเขาเป็นน้องชายอีกเฉินหลิวกอดบุตรชายหันไปตำหนิลู่เจียวว่าน้องสะใภ้สามเจ้าสอนลูกให้ซื้อของให้คนอื่นแต่ไม่ให้ญาติพี่น้องตนเองหรือเอาแต่ให้คนนอกหมดใช่ว่าเป็นพวกเห็นคนนอกดีกว่าพี่น้องหรือไม่ในความเป็นจริงก่อนหน้านี้ลู่เจียวไม่เคยถามเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เรื่องของขวัญนางไม่รู้จริงๆว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไม่ได้เตรียมของขวัญให้เหมาโต้กับชัยโต้แต่แม้ว่าตอนนี้รู้แล้วนางก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่อันใดนางจะไม่สอนให้บุตรชายใช้ความดีกล่อมกล่าวคนชั่วนางเองก็ไม่ใช่คนเช่นนั้นลู่เจียวแค่นยิ้มมองไปยังเฉินหลิวญาติพี่น้องพี่สะพายแน่ใจว่าเป็นญาติพี่น้องหากเป็นญาติพี่น้องเหตุใดพวกเขายินยอมมอบให้ผู้อื่นแต่ไม่ยอมมอบให้พี่ชายตนเองพวกพี่ไม่รู้จักทบทวนตนเองรู้แต่กล่าวโทษผู้อื่นเหมาโต้กับใช้โต้ทำตัวอย่างไรกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ในใจพวกพี่ไม่รู้สักนิดหรือคิดอยากให้เจ้าหนูน้อยทั้งสี่ดีกับพวกเขาแรกสุดก็ต้องทำตัวเป็นพี่ชายก่อนอย่าเอาแต่มาอ้างคำว่าญาติกันญาติกันแต่ไม่ได้มีท่าทีดั่งญาติก็อย่าหวังว่าผู้อื่นจะเห็นพวกเขาเป็นญาติอีกอย่างบ้านเราไม่มีคนที่โดนรังแกแล้วไม่ตอบโต้และไม่มีคนที่เจ้าไม่ดีกับเราแล้วเราจะดีกับเจ้าเช่นกันครอบครัวพวกเรายังจดจำความแค้นไว้อยู่มาก
วาจาสุดท้ายลู่เจียวทิ้งท้ายหนักแน่นเสี่ยเหล่าเกินและเสี่ยต้าเฉียงสีหน้าแปรเปลี่ยนทันทีภรรยาเจ้าสามหมายความว่าอย่างไรยังแค้นใจพวกเขาอยู่หรือเสี่ยเหล่าเกินโมโหดลึงตาใส่ลู่เจียวลู่เจียวไม่สนใจเขาแม้แต่น้อยแต่หันไปมองเอ้อเป่ากวักมือเรียกให้เข้ามาเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมก่อนหน้านี้ตอนเอ้อเป่าต่อยใช่โต้นั้นในใจเขาก็กลัวเหมือนกันเขาต่อยจนอีกฝ่ายยาเลือดออกมันดาจะโมโหไหมตอนนี้เห็นสีหน้าลู่เจียวไม่เหมือนคนกำลังโมโหเอ้อเป่าก็ใจชื้นขึ้นมาวิ่งเข้าไปยิ้มตอบว่าท่านแม่ข้าไม่เป็นไรลู่เจียวเห็นลูกไม่เป็นไรจริงๆก็วางใจกล่าวว่าครั้งหน้าอย่าได้ลงมือหนักอย่างนี้หากทำจนถึงแก่ชีวิตก็จะยุ่งยากอีกอย่างห้ามรังแกคนอ่อนแอว่าจำได้หรือยังเอ้อเป่าหันหน้าไปหรีตามองใช่โต้ส่งเสียงดังอย่างได้ใจว่าจำได้แล้วขอรับท่านแม่กล่าวจบก็วิ่งจากไปอย่างดีใจไปเล่นของเล่นกับเพื่อนๆในลานบ้านต่อใช่โต้แผดเสียงร้องให้ดังลั่นร้องจนแทบสิ้นลมหายใจเดิมเขาคิดว่าตนเองได้รับบาดเจ็บแล้วโวยวายเช่นนี้ย่อมต้องได้ของเล่นติดไม้ติดมือบ้างตอนนี้บาดเจ็บแล้วของเล่นก็ไม่ได้ทำเอาเจ็บปวดใจอย่างมากเฉินหลิวเห็นบุตรชายบาดเจ็บเช่นนี้แต่ลู่เจียวกลับไม่จัดการบุตรชายตนเองทำเอานางโมโหจนควันออกหูนางทำอะไรลู่เจียวไม่ได้ก็หันไปมองเซี่ยหวินจินด้วยความโมโหน้องสามน้องสะพ้ายสามทำเกินไปแล้วนะออดิโอโรแมนแววตาเซี่ยหวินจินเย็นเยียบมองเฉินหลิวกล่าวว่าบ้านเราเพิ่งกลับมาหมู่บ้านพวกเจ้าก็หาเรื่องไม่หยุดหากวันหน้าสองตระกูลไม่อาจอยู่ร่วมกันดีๆได้ก็ไม่ต้องไปมาหาสู่กันพอเซี่ยหวินจินกล่าวเช่นนี้เซี่ยต้าเฉียงก็ตวาดเสียงดังลั่นขึ้นทันทีน้องสามเจ้าหมายความว่าอย่างไรจะตัดสัมพันธ์กับพวกเราหรือจบตอนที่451ตอนที่452เรียนหนังสือจนโง่ไปแล้วเซี่ยหวินจินเอ่ยอย่างรำคาญเต็มทนว่าหากพี่ใหญ่คิดก็ย่อมได้เขาทอดทิ้งบิดามารดาก็จะไร้ความกตัญญูแพร่ออกไปจะส่งผลต่ออนาคตเขาแต่ไม่เคยมีคนว่าความสัมพันธ์กับพี่ชายไม่ดีจะส่งผลกระทบต่ออนาคตเซี่ยเหล่าเกินได้ฟังเซี่ยหวินจินก็รีบตวัดว่าเอาละอย่ามีเรื่องอะไรกันเขากล่าวจบก็สั่งเฉินหลิวว่ายังไม่รีบพาใช้โต้ไปใส่ยาอีกเฉินหลิวสงสารบุตรชายรีบดึงใช้โต้ออกไปใช้โต้ส่งเสียงร้องดังอย่างไม่ยินยอมข้าจะเอาของเล่นท่านแม่ข้าจะเอาของเล่นเสี่ยเหล่าเกินด้านหลังมองเสี่ยหวินจินพลางเอ่ยตักเตือนน้ำเสียงเคร่งเครียดว่าพวกเจ้าเป็นพี่น้องแท้ๆอย่างไรก็ตัดกันไม่ขาดวันหน้าอย่าได้เอ่ยเรื่องแยกกันเช่นนี้อีกเขากล่าวจบก็ไม่คิดอยู่ต่อเพราะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแล้วเอาละพวกเรากลับกันได้แล้วเย็นนี้ไปกินข้าวที่บ้านนะไม่ว่าอย่างไรก็ยังต้องดึงเจ้าสามเอาไว้วันหน้าเขาเป็นขุนนางจะได้ช่วยเหลือพี่น้องมีบิดาอย่างเขาอยู่เขาย่อมไม่อาจไม่สนใจพี่น้องตนเองเซี่ยเหล่าเกินกล่าวจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปด้วยท่าทางราวกับผู้อาวุโสตระกูลเซี่ยรอบๆมีคนไม่น้อยมองเขาอย่างไร้วาจาจะกล่าวเซี่ยเหล่าเกินพาพวกเซี่ยต้าเฉียงไปแล้วเซี่ยหวินหวากับเซี่ยหลานไม่อยากกลับแต่เห็นคนมากเกินไปพวกเขาอยู่ต่อก็ไม่เหมาะจะพูดจาจึงได้ตามเซี่ยเหล่าเกินกลับอย่างไรเย็นนี้ครอบครัวเซี่ยหวินจินก็ต้องไปกินข้าวที่บ้านพวกเขาพอคนตระกูลเซี่ยกลับไปชาวบ้านในหมู่บ้านก็คึกคักกันขึ้นมาผู้ใหญ่บ้านเซี่ยฟู่กุ้ยเป็นคนแรกที่ออกมากล่าวปลอบใจเซี่ยหวินจินอาหวินจินเจ้าไม่ต้องไปสนใจท่านพ่อเจ้าเขาอายุมากแล้วเลอะเลือนแล้วใช่ปีหน้าเจ้าเข้าร่วมการสอบเสียงซื่อวันหน้าก็คงไม่ได้กลับหมู่บ้านตระกูลเซี่ยบ่อยๆไม่ต้องไปสนใจพวกเขาเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวยิ้มแย้มพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่ครู่หนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านก็ค่อยๆกลับกันไปสุดท้ายในห้องเหลือแค่คนสองครอบครัวครอบครัวเซี่ยเอ้อจู้จึงได้มีเวลาว่างมาคุยกับเซี่ยหวินจินและลู่เจียวน้องสามเจ้าไม่ต้องสนใจท่านพ่อเขาก็เป็นคนแบบนี้เอาแต่เข้าข้างพี่ใหญ่เพราะเสี้ยต้าเฉียงหน้าตาเหมือนเสี้ยเหล่าเกินดังนั้นเสี้ยเหล่าเกินจึงลำเอียงรักแต่เสี้ยต้าเฉียงพวกเขาชินเสียแล้วเสี้ยหวินจินพยักหน้าข้ารู้แล้วไม่พูดถึงพวกเขาแล้วระยะนี้พี่รองเป็นอย่างไรบ้างสบายดีใช่ไหมเสี้ยเอ้อจู้ได้ยินเขาถามก็รีบยิ้มกล่าวว่าดีมากเจ้าวางใจได้เขากล่าวจบหันไปมองลู่เจียวบ่อเลี้ยงปลิงราบรื่นดีมากไม่เกิดปัญหาอันใดน้องสะใภ้สามวางใจได้ลู่เจียวพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะถามถึงสภาพการเติบโตของจินอินฮวาด1พี่สะใภ้รองเห็นพวกเขาพูดคุยกันคลึกครื้นก็จะแอบพาต้ายากับเอ้อยาออกไปเตรียมอาหารที่ห้องครัวด้านหลังลู่เจียวเห็นพวกนางกำลังจะออกไปก็เรียกพวกนางไว้
พี่สะใภ้รองต้ายากับเอ้อยารอสักครู่ลู่เจียวกล่าวจบก็สั่งหรวนจูไปนำของที่ข้าเตรียมไว้มาหน่อยหรวนจูยิ้มรับคำเจ้ากะเหนียงจื่อหรวนจูรีบนำของที่ลู่เจียวซื้อมอบให้บ้านสองออกมานี่คือเสื้อผ้าที่ข้าขอมอบให้พี่รองพี่สะใภ้รองและต้ายากับเอ้อยายังมีเครื่องประดับกับของกินพวกนี้อีกเซียเออจู้เห็นเสื้อผ้าห่อใหญ่ในห่อยังมีกำไรเงิน3วงแค่กำไรเงินก็น่าจะเงินไม่น้อยแล้วเซียเออจู้รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีน้อง3น้องสะพ้าย3ทำพวกเจ้าเสียเงินเสียทองแล้วนี่ต้องใช้เงินทองเท่าไรกันลู่เจียวยิ้มกล่าวว่าก่อนหน้านี้พี่รองช่วยบ้านเราไว้ตอนนี้ข้ามีความสามารถซื้อของพวกนี้มามอบให้พี่รองกับพี่สะพ้ายรองก็เป็นเรื่องสมควรแล้วขอพวกท่านอย่าได้ปฏิเสธเซียหวินจินพยักหน้าของพวกนี้เจียวเจียวซื้อเองพี่รองกับพี่สะพ้ายรองอย่าได้ทำให้นางเสียน้ำใจเลยเซียเออจู้ได้ยินเซียจินจินจินก็ซาบซึ้งใจทันทีมองลู่เจียวกล่าวว่าน้องสะพ้ายสามห่วงใยแล้วลู่เจียวยิ้มกล่าวว่าไม่เป็นไรพวกเราสองครอบครัวเป็นญาติกันไม่จำเป็นต้องขอบคุณกันไปมาเซียเออจู้รู้สึกเขินจึงหัวเราะขึ้นมาทันทีน้องสะพ้ายสามกล่าวได้ถูกต้องลู่เจียวมองไปยังพี่สะพ้ายรองพี่สะพ้ายรองพวกเราไปเตรียมอาหารกลางวันกันข้าไปเองน้องสะพ้ายสามเจ้านั่งอยู่ที่นี่ลู่เจียวกลับไม่นั่งต่อพาหรวนจูไปครัวด้านหลังทำอาหารกลางวันกับพี่สะพ้ายรองพร้อมกับต้ายาและเอ้อยาเซียต้ายากับเซียเอ้อยาแอบมองลู่เจียวกับหรวนจูอยู่ตลอดรู้สึกว่าอาสะพ้ายสามกับพี่สาวคนงามผู้นี้ไม่เหมือนพวกนางพวกนางไม่เพียงแต่หน้าตาดีอย่างพูดจาน่าฟังทำให้คนอดอยากจะแอบมองไม่ได้ลู่เจียวเห็นเซี่ยต้ายากับเซี่ยเอ้อยาแอบมองนางกับหรวนจูอยู่ตลอดอดคิดหยอกเซี่ยต้ายากับเซี่ยเอ้อยาไม่ได้พวกเจ้าแอบมองอาสะพ้ายสามทำไมกันเซี่ยต้ายากับเซี่ยเอ้อยาระยะนี้ใจกล้ามากขึ้นแล้วดังนั้นพอได้ยินลู่เจียวถามก็รีบตอบว่าอาสะพ้ายสามสวยจริงไม่เหมือนท่านแม่ข้าเลยสักนิดพี่สะพ้ายรองถลึงตาใส่บุตรสาวทันทีแม่จะไปเทียบอาสะพ้ายสามเจ้าได้อย่างไรอาสะพ้ายสามเจ้าเป็นคนมีความสามารถมากลู่เจียวยิ้มถามว่าพวกเจ้าอยากเป็นได้เหมือนอาสะพ้ายสามไหมเซี่ยต้ายากับเซี่ยเอ้อยาสบตากันแล้วก็พยักหน้าเต็มแรงลู่เจียวยิ้มกล่าวกับพวกนางว่างั้นตั้งแต่นี้เริ่มต้นพวกเจ้าเรียนหนังสือเป็นก่อนค่อยเรียนงานฝีมือจากนั้นพวกเจ้าก็จะได้เป็นเหมือนอาสะพ้ายสามแล้วเซี่ยต้ายากับเซี่ยเอ้อยาสบตากันทันทีจากนั้นก็กล่าวน้ำเสียงแผ่วเบาว่าแต่พวกเราจะไปเรียนหนังสือกับผู้ใดเล่าลู่เจียวคิดแล้วก็กล่าวว่าตอนนี้พวกเจ้าไปเรียนกับเจ้าแฝดสี่ได้รอพวกเรากลับไปพวกเจ้าก็จะได้สอนเด็กในหมู่บ้านเรียนหนังสือสรุปว่าต้องพยายามหาโอกาสไปเรียนหนังสือเซี่ยต้ายากับเซี่ยเอ้อยาพยักหน้าเต็มแรงหันไปมองลู่เจียวกล่าวว่าอาสะพ้ายสามเช่นนั้นพวกเราไปหาน้องๆถามพวกเขาว่าจะสอนหนังสือพวกเราได้ไหมได้ไปเถอะสองสาวรีบวิ่งออกไปพี่สะพ้ายรองร้องเรียกอย่างร้อนใจพวกเจ้าสองคนกลับมานี่ก่อนช่วยข้าเด็ดผักลู่เจียวรีบกล่าวว่าพี่สะพ้ายรองข้าเองหรวนจูข้างๆรีบบอกว่าเหนียงจือข้าเด็ดผักเองลู่เจียวซื้อคนรับใช้หลังไปอยู่อำเภอชิงเหอจึงไม่ได้ถึงขั้นอ่อนแอจนทำอันใดไม่เป็นสามคนร่วมแรงกันทำอาหารกลางวันตอนบ่ายลู่เจียวนำของที่นำมาออกมาจัดเรียงขอให้เซียเออจู้ช่วยนางมอบให้แต่ละครอบครัวในหมู่บ้านคนทั้งหมู่บ้านล้วนดีใจบรรยากาศคึกคักราวกับปีใหม่ทว่าคนในหมู่บ้านดีใจแต่ทางตระกูลเซียทางนี้กลับไม่ดีใจเซียต้าเฉียงมองของขวัญที่มอบให้ครอบครัวพวกเขาแล้วก็โมโหระเบิดอารมณ์เดือดดาลอยู่ในลานบ้านท่านพ่อท่านว่าน้องสามเรียนหนังสือมากไปจนโง่งมหรือไม่มอบของให้ผู้อื่นแต่ไม่รู้จักให้พี่น้องตนเองมอบของขวัญให้แต่ละครอบครัวในหมู่บ้านแต่พวกเราได้เหมือนผู้อื่นและครอบครัวเราตั้งใหญ่ได้มาชิ้นเดียวเขาหมายความว่าอย่างไรกันแน่หรือว่าตอนนี้ยังแค้นใจอยู่ตอนนี้ครอบครัวพวกเขามีชีวิตที่ดีเช่นนี้ช่วยพวกเราพี่น้องบ้างก็ไม่สมควรอย่างนั้นหรือปรากฏว่าเขายอมเอาเงินให้ผู้อื่นใช้ก็ไม่ยอมให้เงินพวกเราใช้นี่นับเป็นพี่น้องอันใดกันราวกับคนนอกพี่น้องเช่นนี้ข้าไม่นับแล้วAudio Romance เซียต้าเฉียงยิ่งพูดยิ่งโมโหเดินวนไปมาในลานบ้านร้อนใจราวกับวัวคลั่งสีหน้าเซียเหล่าเกินดำทมึนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไหวใต้ชายคาบ้านไม่พูดอันใดอยู่เป็นนานจบตอนที่452 1. จินอินหวาคือสายน้ำผึ้งตอนที่453มาขอร้องแล้ว
เสี่ยหลานในลานอดแค่นเสียงฮือไม่ได้นี่ต้องเป็นความคิดลู่เจียวเป็นแน่หญิงผู้นั้นทนเห็นบ้านเราได้ดีไม่ได้ย่อมต้องเป็นความคิดนางเฉินหลิวเองก็เห็นด้วยกับเสี่ยหลานถูกต้องข้าดูแล้วเรื่องนี้มีแต่หญิงผู้นั้นทำหญิงผู้นั้นไม่ใช่คนดีท่านพ่อต้องคุยกับน้องสามให้ดีๆว่าหญิงผู้นั้นเจ้าคิดเจ้าแค้นวันหน้าน้องสามสอบเคิร์ตวี่ได้เป็นขุนนางนางทำเช่นนี้จะเป็นการทำร้ายน้องสามได้ง่ายคนทั้งบ้านพูดจนเสี่ยเหล่าเกินสีหน้ายิ่งโมโหและดูย่ำแย่มากขึ้นไปอีกตกค่ำครอบครัวเสี่ยหวินจินกับเสี่ยเอ้อจู้ก็มากินข้าวเสี่ยเหล่าเกินมองลู่เจียวด้วยสีหน้าไม่พอใจหลายทีลู่เจียวไม่คิดสนใจเขาแต่ยังคงนำของที่เตรียมไว้ให้เขาก่อนหน้านี้ออกมาเป็นเสื้อผ้า2ชุดขนม4อย่างและยังมีเงินอีก10ตำลึงเสี่ยเหล่าเกินเห็นลู่เจียวเตรียมของขวัญให้เขาในใจก็รู้สึกดีขึ้นมากสีหน้าก็ดูดีขึ้นตามไปด้วยเดิมเสี่ยต้าเฉียงกับเฉินหลิวกำลังรอให้บิดาระเบิดอารมณ์ปรากฏพอเห็นของขวัญลู่เจียวบิดาเขาก็ยอมสยบทั้งสองคนจ้องมองเสี่ยเหล่าเกินอย่างไม่พอใจส่งเสียงกระแอมไอหลายครั้งเสี่ยเหล่าเกินจึงได้สติปั้นหน้ามองเสี่ยหวินจินกล่าวว่าเจ้าสามเจ้าใช้ไม่ได้นะให้ของชาวบ้านในหมู่บ้านตั้งมากมายแต่ไม่ให้พี่น้องตนเองเสี่ยต้าเฉียงรีบรับคำเสี่ยเหล่าเกินเจ้าคิดตัดสัมพันธ์กับพวกเราพี่น้องจริงหรือเสี่ยต้าเฉียงเสี่ยหวินหวาเสี่ยหลานพากันมองเสี่ยหวินจินเสี่ยเอ้อจู้เห็นสถานการณ์เช่นนี้ก็โมโหเอ่ยว่าเรียกพวกเรามากินอาหารเย็นไม่ใช่หรือทุกคนทำเช่นนี้เรียกว่าเชิญพวกเรามากินอาหารเย็นหรือร่วมมือกันรังแกน้องสามมากกว่าน้องสามมอบของขวัญให้คนในหมู่บ้านเพราะก่อนหน้านี้ตอนเขาอัมพาตอบนเตียงคนในหมู่บ้านแต่ละครอบครัวมอบของให้พวกเขาแล้วพวกเจ้าเล่าผู้ใดมอบของให้เขาเสี่ยต้าเฉียงได้ฟังเสี่ยเอ้อจู้ก็โมโหคำรามดังว่าหุบปากเกี่ยวอันใดกับเจ้าเจ้าได้ไปหมดแล้วนี่ตอนนี้พูดจาเก่งดีนะน้องสี่เสี่ยหวินหวามองเสี่ยเอ้อจู้กล่าวว่าพี่รองพี่สามยอมฟังพี่ก็ควรตักเตือนพี่สามอย่าได้คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องวันหน้าเขาเป็นขุนนางแล้วคนเป็นขุนนางควรใจกว้างถึงจะถูกต้องเสี่ยหลานพยักหน้าเต็มแรงใช่ก่อนหน้านี้พวกเราทำไม่ถูกแต่พวกเรารู้ว่าผิดแล้วและเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเพราะความคิดท่านแม่ตอนนี้ท่านแม่ก็ถูกท่านพ่ออย่าไปแล้วพี่สามไม่ควรจะมาโมโหใส่พวกเราอีกเสี่ยหลานผลักเรื่องทุกอย่างไปให้มารดาตนเองนางกล่าวจบคนตระกูลเสี่ยก็พากันพยักหน้าถูกต้องก่อนหน้านี้ที่ไล่เจ้าออกไปก็เป็นความคิดท่านแม่ไม่ใช่ความต้องการของพวกเราดังนั้นเจ้าอย่าได้มาคิดบัญชีกับพวกเราลู่เจียวเห็นภาพตรงหน้าก็รู้สึกสะอิดสะเอียนในใจลุกขึ้นยืนกวาดตามองทุกคนกล่าวว่าพวกเจ้าต้องการร่วมกันบีบน้องสามพวกเจ้าแต่พวกเจ้าบีบเขาไปก็ไร้ประโยชน์เพราะเงินข้าเป็นคนหามาข้าคิดจะให้ผู้ใดใช้ก็ได้คิดจะจ่ายให้ผู้ใดก็ได้ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาคอยชี้นิ้วสั่งลู่เจียวกล่าวจบก็กวาดตามองคนตระกูลเสี่ยเอ๋ยว่าขอโทษข้าไม่พอใจให้พวกเจ้าใช้ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้เพ้อฝันจะเอาเงินจากเสี่ยหวินจินเขาไม่มีเงินสักแดงเงินบ้านเราอยู่ที่มือข้าคนเดียวเจ้าหนูน้อยทั้งสี่พยักหน้าพร้อมกันใช่แล้วในมือท่านพ่อไม่มีเงินบ้านเราล้วนอยู่ในมือท่านแม่ท่านพ่อหาเงินได้ไม่มากล้วนเป็นท่านแม่หาเงินมาสีหน้าคนตระกูลเสี่ยดูย่ำแย่ยากบรรยายเสี่ยต้าเฉียงโมโหดลึงตาใส่ลู่เจียวตวาดว่าแม้เป็นเงินเจ้าหามาเจ้าก็เป็นภรรยาน้องสามข้าเงินเจ้าก็คือเงินเขาคิดจะใช้เงินอย่างไรก็ได้หากเจ้ากล้าปฏิเสธสักคำข้าก็จะขับไล่เจ้าออกจากตระกูลเสี่ยลู่เจียวมองเสี่ยต้าเฉียงด้วยสีหน้ารังเกียจเจ้าคิดว่าน้องสามเจ้าจะขับไล่ข้าเพราะตระกูลอย่างพวกเจ้างั้นหรือพวกเจ้ารู้สึกว่าเป็นไปได้หรือลู่เจียวกล่าวจบก็หันไปมองเสี่ยหวินจินพวกเรากลับไปกินข้าวที่บ้านเราดีกว่าข้าวไม่ทันได้กินตอนนี้กลับอัดอั้นเต็มท้องไปหมดแล้วเสี่ยหวินจินรับคำพยักหน้าเตรียมจะจากไปเสี่ยเหล่าเกินมองครอบครัวเจ้าสามจะไปแล้วก็รีบตวัดน้ำเสียงดุดันว่าเอาละอย่ามัวหาเรื่องกันอีกเตรียมกินข้าวได้แล้วเฉินหลิวยืนนิ่งอย่างไม่พอใจยามนี้ประตูใหญ่ตระกูลเสี่ยถูกผลักออกเหมาโต้ที่หลบอยู่ข้างๆก็วิ่งออกไปทันทีนอกประตูมีหญิงแก่ผอมกรกชราภาพยืนอยู่คนหนึ่งนางก็คือหลวนซื่อเหมาโต้นิ่งอึ้งไปทันทีหลวนซื่อผลักเขาออกก่อนจะบุกเข้ามาทุกคนในตระกูลเสี่ยหันหน้าไปมองด้วยสัญชาตญาณทันทีพอเห็นคนที่ก้าวเข้ามาคือหลวนซื่อกับน้าชายตระกูลหลวนแต่ละคนก็หันขวับไปมองเสี่ยเหล่าเกินด้วยสัญชาตญาณพร้อมกันยามนี้เสี่ยเหล่าเกินกำลังอารมณ์ไม่ดีพอเห็นหลวนซื่อก็ตวาดอย่างโมโหว่าเจ้ามาทำไม
หลวนซื่อมองเซี่ยเหล่าเกินพบว่าเซี่ยเหล่าเกินอ่อนเยาว์กว่าเมื่อก่อนมากส่วนนาง 2-3 เดือนมานี้อยู่บ้านตระกูลหลวนช่วยทำงานกินไม่ดีนอนไม่ดีพริบตาก็แก่ลงไปอีก10ปีได้ตอนนี้นางยืนกับเซี่ยเหล่าเกินเดาว่าผู้อื่นคงเห็นพวกเขาเป็นแม่ลูกหลวนซื่ออดร้องให้ขึ้นมาไม่ได้ตนเองลำบากถึงเพียงนี้ชายผู้นี้กลับมีชีวิตสุขสบายมีบุตรชายบุตรสาวคอยกันอยู่ยังมีสตรีอ่อนเยาว์คอยปรนนิบัติมีหน้ายิ่งดูอ่อนเยาว์ลงแต่นางเล่าหลวนซื่อร่ำให้มองเซี่ยเหล่าเกินเหล่าเกินข้ารู้สำนึกผิดแล้วเจ้าให้ข้ากลับมาได้หรือไม่วันหน้าข้าล้วนฟังเจ้าจะไม่ก่อเรื่องอีกในบ้านเราให้เจ้าเป็นใหญ่เซี่ยเหล่าเกินได้ฟังหลวนซื่อก็อึ้งไปทันทีจากนั้นก็รู้สึกใจอ่อนขึ้นมาแม่ไม่หวังรีบยื่นมือไปผลักเซี่ยเหล่าเกินพร้อมกับส่งเสียงแค่นฮื้อในลำคอความรู้สึกเห็นใจของเซี่ยเหล่าเกินก็พลันมาลายหายสิ้นในบัดดลเขามองหลวนซื่ออย่างไร้ความผูกพันเจ้าถูกฆ่าหย่าไปแล้วยังมีเหตุผลใดที่จะกลับมาได้อีกตระกูลเสี้ยข้าไม่อาจยอมรับสตรีเช่นเจ้ากล่าวจบก็มองน้าชายตระกูลหลวนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพาพี่สาวเจ้ากลับไปวันหน้าอย่าให้นางมาที่นี่อีกออดิโอโรแมนหลวนซื่อไม่อยากกลับบ้านตระกูลหลวนตอนนี้นางเพิ่งได้รู้ว่าน้องชายและน้องสะใภ้ตนก็คือหมาป่าละโมบที่เลี้ยงไม่มีวันอิ่มเห็นอยู่ว่าบุตรชายนางให้เงินพวกเขาแต่พวกเขายังคงให้นางทำงานของกินก็กินเหลือจากพวกเขา 2-3 เดือนมานี้นางมีชีวิตอยู่ไม่สู้ตายดังนั้นนางคิดกลับมาเพียงแต่หลวนซื่อคิดไม่ถึงว่าเสี้ยเหล่าเกินจะปฏิเสธนางทันทีนางแผ่เสียงร้องให้ดังพลางกล่าวว่าเสี้ยเหล่าเกินเจ้ามีคุณธรรมบ้างหรือไม่ฆ่าคลอดลูกให้เจ้าตั้งหลายคนเจ้าถึงกับไม่ยอมให้ข้ากลับมาไม่ต้องไปกล่าวถึงผู้อื่นหากไม่มีข้าเจ้าจะมีบุตรชายฉลาดเช่นเจ้าสามหรือเจ้าควรเห็นแก่หน้าเจ้าสามยอมให้ข้ากลับมาเซี่ยเหล่าเกินหันไปมองเซี่ยหวินจินด้วยสัญชาตญาณทันทีเซี่ยหวินจินไม่ได้ส่งเสียงสักนิดเขาเองก็ไม่เชื่อว่าคนอย่างหลวนซื่อกลายเป็นคนดีไปได้หากนางกลับมาเหนือเจียวขึ้นไปก็จะมีแม่สามีตอนนี้เจียวยังไม่ตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อไม่อาจปล่อยให้เกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะหลวนซื่อได้ดังนั้นสีหน้าเซี่ยหวินจินจึงนิ่งเฉยราวกับไม่รับรู้แววตาแฝงความในของเซี่ยเหล่าเกินจบตอนที่453ตอนที่454เจ้ามันลูกเวรลูกกรรมเซี่ยหวินจินไม่พูดเซี่ยเหล่าเกินก็เริ่มรู้ความเขามองหลวนซื่อพลางตวัดว่าเจ้ารีบไปซะที่นี่คือตระกูลเซี่ยไม่เกี่ยวอันใดกับเจ้าเซี่ยเหล่าเกินกล่าวจบก็มองไปยังหลวนหยงน้าชายตระกูลหลวนอย่างไม่เป็นมิตรตวัดว่าหลวนหยงหากเจ้ายังไม่ยอมพาพี่สาวเจ้าไปฆ่าก็จะไปแจ้งทางการจำไว้ว่าตอนนี้ครอบครัวเจ้าไม่เกี่ยวข้องอันใดกับพวกเราแล้วพวกเจ้ามาก่อเรื่องเช่นนี้ฆ่าก็จะไปแจ้งทางการให้มาจับพวกเจ้าหลวนหยงพอได้ฟังก็ตกใจหันไปมองหลวนซื่อทันทีเช่นนั้นพวกเราก็กลับกันเถอะหลวนซื่อไหนเลยจะยอมกลับไปรับกรรมอีกนางหันหน้าไปร่ำให้น้ำตานองมองคนตระกูลเสี้ยทั้งครอบครัวข้าไม่ไปฆ่าเป็นคนตระกูลเสี้ยข้าจะอยู่ที่นี่นางกล่าวจบก็ล้มลงนั่งกับพื้นแผ่เสียงร้องให้ดังลั่นเซี่ยต้าเฉียงเจ้าตายไปแล้วหรือไม่รู้จักช่วยข้ากล่อมท่านพ่อเจ้าหรือว่าปกติท่านแม่ไม่ดีกับเจ้าเซี่ยต้าเฉียงหันไปตอบกับหลวนซื่อทันทีที่ท่านแม่ชอบก็คือเจ้าสี่ท่านควรไปขอเจ้าสี่ไม่ใช่มาขอข้าหลวนซื่อหันไปมองเซี่ยหวินหวาเซี่ยหวินหวารีบกล่าวว่าท่านแม่ข้าอยากให้ท่านกลับมาแต่ท่านพ่อไม่ฟังข้าเซี่ยหลานรับคำต่อท่านแม่ข้าเองก็อยากให้ท่านกลับมาท่านแม่กลับมานางก็มีที่พึ่งอีกอย่างเรื่องแต่งงานที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ของนางอีก 2-3 วันก็จะแต่งแล้วหากท่านแม่นางกลับมาไม่แน่อาจจะเพิ่มสินออกเรือนให้นางอีกสักหน่อยหลวนซื่อได้ฟังคำเซี่ยหวินหวากับเซี่ยหลานก็หันไปมองเซี่ยเหล่าเกินร่ำให้กล่าวว่าเจ้าเห็นแล้วหรือยังลูกๆต้องการให้ข้ากลับมาพวกเขายังเด็กไม่อาจขาดมารดาในครอบครัวนี้คนที่เซี่ยเหล่าเกินรักที่สุดก็คือบุตรชายคนโตอันดับถัดมาก็คือเซี่ยหวินจินเพราะเขาเชิดหน้าชูตาให้ตนอย่างไรเขาก็ใส่ใจความรู้สึกเซี่ยหวินจินส่วนลูกคนอื่นๆเช่นเซี่ยหวินหวาหรือเซี่ยหลานเขาไม่สนใจสักนิดยามนี้เขาได้ยินเซี่ยหวินหวากับเซี่ยหลานออกหน้าขอร้องแทนหลวนซื่อก็หันไปมองฝาแฝดคู่นี้ด้วยสายตาดุดันทันทีหากพวกเจ้ารักท่านแม่เจ้าก็ไปอยู่กับนางที่บ้านตระกูลหลวนได้ตระกูลเซี่ยข้ารับรองพวกเจ้าสองพี่น้องไม่ไหวคำพูดเซี่ยเหล่าเกินทำเอาเซี่ยหวินหวากับเซี่ยหลานไม่กล้าส่งเสียงอันใดอีกหลวนซื่อได้ยินเซี่ยเหล่าเกินกล่าวเช่นนี้ดวงตาก็แดงก่ำจ้องมองเซี่ยเหล่าเกินเขม็ง
เซี่ยเหล่าเกินเจ้าใจร้ายเพียงนี้ข้าแต่งกับเจ้าหลายปีมานี้ดีกับเจ้าไม่พอหรือเจ้าถึงกับทำกับข้าเยี่ยงนี้นางกล่าวจบดวงตาสามเหลี่ยมก็หันขวับไปจ้องแม่ไม่หวังเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวว่านางแพทย์สยาหวังต้องเป็นเจ้าเป็นเจ้าที่ทำให้เขาเอาใจออกหากข้าไม่ยอมให้ข้ากลับมาเจ้ามันนางชั้นต่ำหรวนซื่อพุ่งเข้าไปคิดตบตีแม่ไม่หวังเซี่ยเหล่าเกินรีบลุกขึ้นมาขวางหรวนซื่อผลักนางออกหรวนซื่อเจ้าไม่ใช่คนตระกูลเซี่ยข้าแล้วรีบสายหัวไปหากไม่ไปอีกข้าก็จะแจ้งทางการให้นายอำเภอจับเจ้าเข้าตารางหรวนซื่อถูกเซี่ยเหล่าเกินตวาดใส่ก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวนางเงยหน้าจ้องมองเซี่ยเหล่าเกินพร้อมกับแผ่เสียงร้องให้ดังลั่นเซี่ยเหล่าเกินกลับไม่รู้สึกหวั่นไหวที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้หรวนซื่อน่าเกลียดมากเขามองแล้วก็รู้สึกขัดเคืองในตาวันพบเห็นแต่ใบหน้าแม่ไม่หวังพอมาเห็นหรวนซื่อเขาก็รู้สึกว่าทนรับไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจแม้แต่น้อยหรวนซื่อร้องให้ได้ครู่หนึ่งก็เห็นเซี่ยเหล่าเกินไม่สนใจนางรู้สึกผิดหวังอย่างที่สุดสุดท้ายจึงได้คิดถึงเจ้าสามขึ้นมาหรวนซื่อพลันหันหน้าไปจ้องเซี่ยหวินจินในครอบครัวนี้หากจะมีคนที่ทำให้เซี่ยเหล่าเกินเปลี่ยนความคิดได้ก็มีเพียงเจ้าสามแล้วยามนี้หรวนซื่อนึกเสียใจภายหลังแล้วจริงๆที่เมื่อก่อนตนเองทำไม่ดีกับเจ้าสามมองเจ้าสี่กับเจ้าห้าที่ไร้ประโยชน์แล้วตอนนั้นนางไม่ควรขับไล่เจ้าสามไปหรวนซื่อคิดพลางร้องให้น้ำหูน้ำตาร่วงมองเซี่ยหวินจินขอร้องว่าเจ้าสามช่วยแม่ขอร้องท่านพ่อเจ้าให้แม่กลับมาได้หรือไม่แม่รู้ว่าเมื่อก่อนไม่ดีกับเจ้าวันหน้าแม่จะไม่ทำตัวเหมือนเมื่อก่อนอีกผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแม่รู้แล้วว่าเจ้าเป็นคนที่ดีที่สุดในตระกูลเซี่ยวันหน้าแม่จะดีกับเจ้าดีกับเจ้าเพียงคนเดียวหรวนซื่อทำเหมือนกับกำลังกล่อมเด็กน้อยเซี่ยหวินจินรู้สึกหน้าขันเขาเลยไวที่จะถูกนางหลอกแล้วและเซี่ยหวินจินเองก็รู้นิสัยหรวนซื่อดีอย่าเห็นว่าตอนนี้นางยอมก้มหัวขอร้องหากให้นางได้กลับมาตระกูลเซี่ยอีกครั้งจริงๆไม่รู้ว่าวันหน้าจะก่อเรื่องอันใดอีกดังนั้นเซี่ยหวินจินจึงไม่ยอมให้หรวนซื่อกลับตระกูลเซี่ยแม้ว่าเซี่ยหวินจินไม่ยอมแต่ภายนอกก็ยังแซงทำท่าทางพอเป็นพิธีเขาไม่อยากให้หญิงผู้นี้ทำให้คนอื่นว่าเขาไร้ความกตัญญูเซี่ยหวินจินคิดแล้วก็หันไปมองเซี่ยเหล่าเกินท่านพ่อคิดเช่นไรหากท่านพ่ออยากให้ท่านแม่กลับมาข้าก็จะเห็นด้วยสีหน้าท่าทางราวกับลูกกตัญญูเซี่ยเหล่าเกินเห็นสีหน้าเขาเช่นนี้ในใจก็รู้สึกพอใจอย่างยิ่งคนเป็นบุตรชายควรมีท่าทีเช่นนี้เขาเงยหน้ายืดอดวางท่าบิดาผู้เข้มงวดข้าเป็นประมุขตระกูลเซี่ยข้าบอกว่าไม่ให้นางกลับมาก็ไม่ให้นางกลับมาเขากล่าวจบก็มองเซี่ยหวินจินกล่าวเตือนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเจ้าสามพ่อรู้เจ้าเป็นลูกตัญญูแต่ตอนนี้นางไม่ใช่มารดาเจ้าแล้วเจ้าอย่าได้เสียใจเกินไปนางถูกพ่อหย่าแล้วไม่เกี่ยวข้องอันใดกับตระกูลเซี่ยอีกแล้วเซี่ยหวินจินได้ฟังเซี่ยเหล่าเกินก็ถอนหายใจอย่างแรงหันไปมองหรวนซื่อด้วยสีหน้าจนใจยิ่งท่านแม่ท่านก็เห็นแล้วท่านพ่อไม่เห็นด้วยหรวนซื่อได้ฟังวาจาเซี่ยหวินจินก็จ้องเขาเขม็งผู้อื่นไม่เข้าใจแต่นางเป็นภรรยาแต่งเซี่ยเหล่าเกินฉะไหนเลยจะไม่รู้นิสัยเขาเป็นคนกลัวไม้แข็งหากกล่าวว่าผู้ใดในตระกูลเซี่ยที่จะจัดการเซี่ยเหล่าเกินก็ย่อมต้องเป็นเจ้าสามแต่ท่าทีเจ้าสามเช่นนี้เห็นชัดว่าไม่อยากให้นางกลับตระกูลเซี่ยในที่สุดหรวนซื่อก็เดือดดาลขึ้นมาทันทีแผดเสียงแหลมด่าทอเซี่ยหวินจินขึ้นมาทันทีเซี่ยซานโกเจ้าลูกเวรลูกกรรมข้ารู้ว่าเจ้าโทษข้าที่หลายปีมานี้ข้าไม่ดีกับเจ้าแต่เจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าไม่ดีกับเจ้าเจ้าเป็นลูกเวรลูกกรรมใช่เจ้าเป็นลูกเวรลูกกรรมข้าจำได้ว่าตอนนั้นข้าคลอดบุตรสาวอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นบุตรชายต่อมาข้าคิดทำให้เจ้าหิวตายปรากฏเจ้ากลับไม่ตายเจ้าไม่ใช่ลูกเวรลูกกรรมแล้วจะเป็นอันใดออดิโอโรแมนนางกล่าวจบก็หันไปตะโกนใส่เสี้ยเหล่าเกินว่านี่ไม่ใช่บุตรชายเจ้าก็ไม่รู้ว่าลูกเวรลูกกรรมมาจากที่ใดตอนนั้นข้าคลอดบุตรสาวไม่ใช่บุตรชายคนตระกูลเซี่ยไม่มีทางเชื่อคำพูดหรวนซื่อเพราะแม้ว่าเซี่ยหวินจินหน้าตาดีไม่เหมือนเซี่ยเหล่าเกินและไม่เหมือนหรวนซื่อแต่เขาเหมือนท่านปู่ที่จากไปของพวกเขาคนที่เหมือนกันข้ามรุ่นในหมู่บ้านก็มีให้เห็นมากมายเซี่ยเหล่าเกินรู้สึกว่าหรวนซื่อเสียสติไปแล้วเขาโมโหลึงตาใส่น้องชายหรวนซื่อเจ้ายังไม่พานางบ้านนี่ไปอีกหากไม่ไปข้าจะไปที่ว่าการอำเภอแจ้งความเอาผิดพวกเจ้าแล้วนะเซี่ยเหล่าเกินกล่าวจบก็เรียกเซี่ยต้าเฉียงเจ้าให้คนรีบไปแจ้งทางการข้าอยากดูนักว่าคนบ้านตระกูลหรวนไม่กลัวตายจริงหรือรวนยงตกใจรีบวิ่งไปคว้ามือหรวนซื่อพวกเรารีบกลับกันเถอะ
จบตอนที่454ตอนที่455เจ้ารอกินอาหารหมูก็แล้วกันรวนหยงโมโหมากคว้ามือรวนซื่อลากออกไปทันทีเรื่องเล็กแค่นี้ก็ทำไม่สำเร็จไร้ประโยชน์จริงเซี่ยวินจินด้านหลังสีหน้าเย็นชามองตามหลังรวนหยงน้าชายตนกับรวนซื่อพลันเรียกไว้ว่าเดี๋ยวก่อนรวนหยงกับรวนซื่อหันหน้ากลับมามองแววตารวนซื่อเต็มไปด้วยความหวังในที่สุดเจ้าลูกเวนก็ยอมให้นางกลับมาแล้วดูท่ายังมีหวังน่าเสียดายนางเพิ่งคิดจบเซี่ยวินจินก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเนิบนาบแต่เย็นชาดุดน้ำแข็งท่านพ่อข้าอยากกับท่านแม่แล้วข้าเห็นแก่ที่ท่านเป็นท่านแม่ข้าดังนั้นก่อนหน้านี้ที่รับปากจะให้เงินท่านนาให้ดูแลนางดีๆปรากฏท่านนาไม่เพียงแต่ไม่ซาบซึ้งใจข้าที่ทำเช่นนี้ยังแล่นมาหาเรื่องด่าทอข้าที่ตระกูลเซี่ยเรื่องประชดด่าทอซิ่วใช้ไร้ความกตัญญูนั้นพักไว้ก่อนแค่เรื่องที่ท่านแม่ถูกท่านพ่อข้าหย่าไปแล้วข้าก็ไม่มีหน้าที่ดูแลท่านแม่อีกดังนั้นวันหน้าเงินที่จะมอบให้บ้านตระกูลหลวนก็จะไม่ให้แล้วเซี่ยหวินจินกล่าวจบก็ไม่มองสองพี่น้องตระกูลหลวนอีกหันไปมองเซี่ยเหล่าเกินกล่าวว่าท่านพ่อวันหน้าเงินแสดงความกตัญญูที่จะมอบให้ตระกูลหลวนก็มอบให้ท่านพ่อทั้งหมดเซี่ยเหล่าเกินได้ฟังก็ดีใจอย่างมากยิงฟันยิ้มกว้างเอ่ยชมเซี่ยหวินจินไม่หยุดเจ้าสามช่างมีความกตัญญูยิ่งไม่เลวเลวรวนหยงร้องเสียงหลงขึ้นทันทีอวินจินเจ้าอย่าทำเช่นนี้ข้ารับรองว่าวันหน้าจะไม่ให้นางมาหาเรื่องตระกูลเซี่ยอีกเจ้าทำตามอย่างเมื่อก่อนเถอะนะสีหน้ารวนซื่อซีดเผือดก่อนหน้านี้มีเงินน้องชายนางยังทรมานนางเช่นนี้หากไม่มีเงินนางยังจะมีทางรอดอีกหรือรวนซื่อมองเซี่ยวินจินอย่างสิ้นหวังเอ่ยอย่างหวาดกลัวว่าเจ้ากิจจะบีบให้มารดาเจ้าไปตายหรือเซี่ยหวินจินสีหน้าไร้ความรู้สึกเมื่อครู่ท่านบอกเองไม่ใช่หรือว่าให้กำเนิดบุตรสาวในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่ใช่บุตรชายท่านในเมื่อไม่ใช่บุตรชายท่านใหญ่ต้องให้เงินอีกวันหน้าท่านก็ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันผู้อื่นไม่เก็บเรื่องราวนี้ของเซี่ยหวินจินมาใส่ใจแต่เซี่ยหวินจินเองกลับเริ่มคิดบางอย่างขึ้นมาบางที่เขาอาจไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยความจริงเรื่องนี้เมื่อก่อนเขาเองก็เคยตรวจสอบแต่พอตรวจสอบแล้วก็พบว่าเขาเป็นลูกหลานตระกูลเซี่ยยังมีท่านย่าเขาทำคลอดให้เขาอีกด้วยนับประสาอันใดกับเขากับท่านปู่เขาหน้าตาก็เหมือนกันอยู่บ้างหากเขาไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยจะมีหน้าตาเหมือนกับท่านปู่เขาได้อย่างไรเพราะเรื่องนี้สุดท้ายเขาจึงเชื่อว่าตนเองเป็นลูกหลานตระกูลเซี่ยแต่ตอนนี้หลวนซื่อพูดเองว่าตอนนั้นคลอดบุตรสาวต่อมากลายเป็นบุตรชายย่อมต้องมีความในอันใดที่เขาไม่รู้ซ่อนอยู่เซี่ยหวินจินตัดสินใจว่าเขาจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดหากตรวจสอบละเอียดแล้วพบว่าเขาไม่ใช่คนตระกูลเซี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องถูกตระกูลนี้สูบเลือดสูบเนื้อแววตาเซี่ยหวินจินสงบนิ่งราวกับบ่อน้ำลึกเขาค่อยๆกวาดตามองหลวนซื่อก่อนจะหันกลับมามองเซี่ยเหล่าเกินยามนี้เซี่ยเหล่าเกินกำลังดีใจกับเรื่องที่เซี่ยหวินจินกล่าวก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงเห็นท่านพ่อเขามองมาพร้อมกับรอยยิ้มที่หุบไม่ลงแววตาเซี่ยหวินจินพันรีลงเขาอาจลองสืบจากปากบิดาเขาก่อนดูว่ามีรายละเอียดอันใดในปีนั้นไม่แน่ว่าอาจจะสืบความอันใดออกมาได้เซี่ยหวินจินมองไปยังเซี่ยเหล่าเกินท่านพ่อค่ำแล้วพวกเรายังไม่ได้กินอาหารเย็นกันเลยควรกินข้าวกันได้แล้วพ่อเขากล่าวขึ้นเซี่ยเหล่าเกินรีบสั่งเฉินหลิวเร็วๆไปยกอาหารชั้นเลิศที่เตรียมไว้ออกมาแม้เฉินหลิวไม่พอใจแต่กลับไม่ได้ดึงดันเหมือนก่อนหน้านี้เพราะเซี่ยหวินจินรับปากจะมอบเงินส่วนของหลวนซื่อให้เซี่ยเหล่าเกินเงินเซี่ยเหล่าเกินก็เหมือนเงินพวกนางดังนั้นเฉินหลิวจึงไม่กล่าวมากความรีบหันไปเรียกเซี่ยหลานให้ตามนางไปห้องครัวเมื่อก่อนเซี่ยหลาน10นิ้วไม่เคยแต่ต้องโดนน้ำในหน้าหนาวแต่ตั้งแต่หลวนซื่อออกจากบ้านไปเฉินหลิวก็ไม่เคยปล่อยให้นางอยู่ว่างนางได้แต่ทนกับเฉินหลิวเพื่อวันหน้าจะได้ออกเรือนไปกับตระกูลที่ดีตอนนี้งานแต่งงานของนางกำหนดวันแล้วอีกไม่นางก็จะออกเรือนแล้ววันหน้านางไม่คิดกลับมาทนรับอารมณ์คนตระกูลเซี่ยอีกแล้วเซี่ยหลานครุ่นคิดแล้วก็เดินตามเฉินหลิวไปเตรียมอาหารในห้องครัวอย่างกระแทกกระทันเซี่ยเหล่าเกินสั่งเซี่ยต้าเฉียงไปขับไล่คนบ้านตระกูลรวนออกไปรวนหยงมองเซี่ยหวินจินด้วยสีหน้าขอร้องอวินจินเจ้าทำตามอย่างเมื่อก่อนเถอะนะน่าเสียดายเซี่ยหวินจินเหมือนไม่สนใจอีกแล้วหันหน้าไปสั่งการหลวนไคด้านหลังว่ากลับไปเอาสุราดี2ขวดมาหน่อยวันนี้ข้าจะดื่มกับท่านพ่อข้าสักจอก2จอกพอเซี่ยเหล่าเกินได้ฟังก็ยิ่งดีใจลู่เจียวข้างกายเซี่ยหวินจินกลับรู้สึกแปลกใจนางหันไปมองเซี่ยหวินจินก่อนหน้านี้เจ้าหมอนี่รับปากนางว่าจะไม่ดื่มสุรามากต
อนนี้อยู่ดีๆจะมาดื่มสุราทำไมยังให้เอาสุราที่เขาตั้งใจซื้อกลับมามาดื่มอีกด้วยเรื่องนี้เห็นชัดว่าน่าแปลกอย่างมากเซี่ยวหวินจินมองลู่เจียวแล้วก็ยื่นมือออกไปบีบมือนางไว้ก่อนจะหันหลังเดินตามเซี่ยเหล่าเกินเข้าเรือนกลางตระกูลเซี่ยไปเซี่ยต้าเฉียงด้านหลังยังไม่ทันเดินไปถึงรวนซื่อกับรวนหยงรวนหยงก็พลันโมโหหันไปตบรวนซื่อนางชั้นต่ำชีวิตดีๆทำเอาต้องเป็นเช่นนี้ทีนี้ดีเลยทำเอาเงินทองค่าหายวับไปด้วยตอนนี้เจ้าดีใจแล้วสิวันหน้าก็รอกินอาหารหมูเถอะรวนซื่อทนรับความสะเทือนใจนี้ไม่ได้ล้มลงหมดสติไปทันทีเซี่ยต้าเฉียงเพิ่งเดินมาถึงตรงหน้านางก็มองนางที่กองอยู่กับพื้นอย่างไม่ได้รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยเขายื่นมือไปคว้ารวนหยงกับรวนซื่อโยนออกไปพอโยนทั้งสองคนออกจากประตูใหญ่ตระกูลเซี่ยแล้วเซี่ยต้าเฉียงก็ตวาดเดือดดาลว่ารีบสายหัวไปหากยังไม่ไปอีกข้าจะไปแจ้งทางการแล้วรวนยงมองรวนซื่อที่สลบไปแล้วได้แต่จำใจหิ้วรวนซื่อกลับเขาลากนางไปราวกับสุนัขตายยามนี้รวนซื่อจึงได้รู้ก่อนหน้านี้ที่นางคิดว่ามีชีวิตอยู่ไม่สู้ตายนั้นความจริงเป็นชีวิตที่ไม่เลวแล้ววันหน้าจึงจะเรียกว่านรกแท้จริงและเมื่อไม่มีเงินน้องชายและน้องสะใภ้คงต้องสมานนางเพื่อจะได้ไม่ต้องเลี้ยงดูนางให้นางตายเร็วๆจะได้ประหยัดอาหารในที่สุดรวนซื่อก็เริ่มหวาดกลัวขึ้นมาแล้วดิ้นรนหันหน้าไปขอร้องว่าเจ้าสามแม่ผิดไปแล้วเจ้าอย่าได้ริบเงินนะเจ้าคืนวันหน้าท่านแม่จะไม่มาตระกูลเสี้ยอีกแล้วจะไม่มาอีกแล้วขอร้องเจ้ามอบเงินให้นะเจ้าเถอะนะน่าเสียดายประตูใหญ่ตระกูลเสี้ยปิดสนิทแล้วไม่มีผู้ใดคิดสนใจนางอีกนางถูกรวนหยงทุบตีเตะต่อยไปตลอดทางกลับบ้านตระกูลรวนบรรยากาศตระกูลเสี้ยกลับค่อนข้างปรองดองยิ่งกว่าก่อนหน้านี้มากเรื่องมอบของขวัญให้ทุกคนก็ไม่ได้เอ่ยถึงอีกเฉินหลิวกับเสี้ยหลานสองคนก็ยกอาหารที่เตรียมไว้ออกมาอย่างรวดเร็วความจริงที่เรียกว่าอาหารชั้นเลิศก็เป็นเพียงแค่ทำอาหารที่มีเนื้อสัตว์อย่างหนึ่งเท่านั้นเสี้ยหวินจินกับลู่เจียวไม่เห็นอยู่ในสายตาจริงๆแต่พวกเขาย่อมไม่กล่าวอันใดเสี้ยหวินจินรินสุราให้เสี้ยเหล่าเกินอย่างกระตือรือร้นยังรินให้เสี้ยต้าเฉียงเสี้ยเอ้อจู้เสี้ยหวินหวาอีกด้วยมานี่คือสุราดีที่ข้านำมาจากอำเภอชิงเหอได้ยินว่าดีมากทุกคนลองชิมดูออดิโอโรแมนเซียต้าเฉียงกล่าววาจาปวดใจตอนนี้น้องสาวมีเงินแล้วสุราย่อมต้องดีแต่เจ้าต้องคิดถึงพี่น้องที่บ้านบ้างเซียหวินหวาพยักหน้าทันทีพี่สามวันที่26เดือน12ข้าจะแต่งงานแล้วพี่สามจะต้องมาร่วมดื่มสุรามงคลนะปากบอกว่าดื่มสุรามงคลแต่สองตาเอาแต่จับจ้องเซี่ยหวินจินหวังว่าเซี่ยหวินจินจะมอบเงินให้เขาสักหน่อยน่าเสียดายเซี่ยหวินจินไม่กล่าวอันใดสักคำเซี่ยหวินหวาโมโหแทบตายจบตอนที่455ตอนที่456มองอย่างไรก็แปลกเซี่ยหลานรีบกล่าวต่อทว่าครั้งนี้นางไม่ได้เอ่ยกับเซี่ยหวินจินแต่เอ่ยกับลู่เจียวแทนในเมื่อพี่สามบอกว่าพี่สะใภ้สามดูแลเรื่องในบ้านทั้งหมดนางก็ย่อมต้องเอ่ยกับพี่สะใภ้สามพี่สะใภ้สามวันที่26เดือน12ก็เป็นวันมงคลของข้าพี่สะใภ้สามคิดจะมอบสินออกเรือนอันใดให้ข้าหรือพี่สะใภ้สามมีเงินเพียงนี้หากให้เครื่องประดับทองคำแก่นางสักสองชิ้นเช่นนั้นนางไปบ้านสามีย่อมมีหน้ามีตาลู่เจียวค้อนใส่เสี้ยหลานทันทีหน้าใหญ่เพียงใดกันหรือนี่ถึงกับต้องมอบสินออกเรือนให้นางด้วยลู่เจียวหันไปถามเฉินหลิวว่าพี่สะใภ้ใหญ่มอบสินออกเรือนอันใดให้แก่น้องห้าหรือเฉินหลิวไม่อยากให้เสี้ยหลานอาศัยตระกูลเสี้ยขูดเอาเงินจากเสี้ยหวินจินให้เขาเก็บเอาไว้กตัญญูบิดาดีกว่าเช่นนั้นเงินทองก็ยังเป็นของพวกนางดังนั้นเฉินหลิวก็รีบกล่าวว่าผ้าสองพับลู่เจียวได้ฟังก็รีบยิ้มกล่าวว่าได้เช่นนั้นข้าให้ผ้าสี่พับก็แล้วกันเสี้ยหลานแทบกระอักโลหิตสีหน้าย่ำแย่อย่างยิ่งแต่พอคิดถึงผ้าก็มีผ้าที่แตกต่างยังมีผ้าแพรต่วนชั้นดีซึ่งแพงมากนางได้ยินว่าที่สามีนางบอกว่าแพรต่วนชั้นดีพับหนึ่งตั้ง10กว่าตำลึงหากพี่สะใภ้สามให้ผ้าแพรต่วนชั้นดีนางนำกลับไปบ้านสามีก็ย่อมมีหน้ามีตาเช่นกันเสี้ยหลานอดยิ้มกล่าวไม่ได้ว่าผ้าที่พี่สะใภ้สามมอบให้ย่อมต้องเป็นผ้าแพรชั้นดีอย่างแน่นอนลู่เจียวดับความหวังนางทันทีเจ้าคิดมากไปแล้วผ้าแพรชั้นดีให้เจ้าไปก็สิ้นเปลืองให้ผ้าฝ้ายกับเจ้าก็พอแล้วในที่สุดครั้งนี้เสี้ยหลานก็โมโหจนร้องให้หันหน้าไปร้องกับเสี้ยหวินจินพี่สามพี่รีบมาดูเร็วพี่สะใภ้สามรังแกผู้อื่นหรือไม่ตอนนี้ที่เสี้ยหวินจินใส่ใจที่สุดก็คือเขาใช่ลูกหลานตระกูลเสี้ยหรือไม่เขาต้องสืบจากปากเสี้ยเหล่าเกินจึงจะได้
ดังนั้นจึงขี้เกียจจะสนใจเสี้ยหลานได้ยินเสี้ยหลานกล่าวเช่นนี้ก็กล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ว่าพี่สะใภ้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าให้2พับพี่สะใภ้3ให้4พับก็นับว่าไม่เลวแล้วเจ้ายังจะรังเกียจอันใดอีกกล่าวจบเขาก็ไม่มองเสี้ยหลานอีกหันไปดื่มสุรากับเสี้ยเหล่าเกินต่ออีกจอกท่านพ่อข้าคารวะท่านอีกจอกข้าดื่มน้อยหน่อยส่วนท่านพ่อหมดจอกเสี้ยเหล่าเกินเห็นบุตรชายคันวสุราเขาก็รู้สึกสบายอกสบายใจย่อมไม่ปฏิเสธสุราที่มีผู้นำมาคารวะได้เจ้าก็แล้วแต่ส่วนพ่อหมดจอกดื่มหมดจอกแล้วก็ส่งเสียงชมไม่ขาดว่าเป็นสุราดีจริงไม่เหมือนกับสุราอื่นเสี้ยเอ้อจู้รีบกล่าวว่าท่านพ่อเคยดื่มสุราเมื่อใดกันไม่เคยดื่มสุรารู้ได้อย่างไรว่าต่างจากสุราอื่นเสี้ยเหล่าเกินโมโหทะลึงตาจ้องเสี้ยเอ้อจู้หุบปากเช้าจะโหรเย็นทำตัวราวกับท่อนไม้เสี้ยเอ้อจู้ไม่กล้าส่งเสียงสักคำเสี้ยหวินจินขมวดคิ้วมองเสี้ยเหล่าเกินพี่รองคารวะสุราท่านพ่อสิเสี้ยเอ้อจู้รีบลุกขึ้นมายกจอกสุราคันวะเสี้ยเหล่าเกินหนึ่งจอกเสี้ยเหล่าเกินรู้สึกครึ้มอกครึ้มใจยกสุราดื่มพรวดเดียวหมดจอกบนโต๊ะอาหารเสี้ยหวินจินกับเสี้ยเหล่าเกินและเสี้ยต้าเฉียงดื่มกันจนสำราญใจเดิมเสี้ยต้าเฉียงไม่ดื่มเพราะเมื่อก่อนไม่มีเงินดื่มครั้งนี้ถือโอกาสดื่มให้น้ำใจสักครั้งดังนั้นบนโต๊ะอาหารสามคนเจ้าชนข้าตอบดื่มกันจนอย่าได้เอ่ยว่าสำราญใจเพียงใดก็เริ่มพูดจากันมากขึ้นคนอื่นก้มหน้ากินข้าวบางคนก็กินข้าวไปโมโหไปอย่าได้เอ่ยว่าเสี้ยหวินหวินหวากับเสี้ยหลานสองพี่น้องโมโหเพียงใดแม้แต่อาหารบนโต๊ะก็ไม่รู้รสแล้วพวกเขาเดิมคิดว่าพวกเขาแต่งงานอย่างไรเสี้ยหวินจินก็ต้องให้เงินสักหน่อยคิดไม่ถึงว่าตอนนี้เขาถึงกับไม่หย่อนเงินมาให้แม้แต่น้อยทำให้เสี้ยหวินหวาและเสี้ยหลานโมโหอย่างมากเสี้ยหวินหวาได้แต่ก้มหน้าก้มตาฮึดฮัดเสี้ยหลานเงยหน้ามองไปยังลู่เจียวอย่างอารมณ์ไม่ดีกล่าวว่าพี่สะพ้ายสามพี่รู้ไหมว่าข้าแต่งกับผู้ใดลู่เจียวไม่รู้และไม่สนใจเสี้ยหลานแต่งกับคนเช่นไรเกี่ยวอันใดกับนางเสี้ยหลานเห็นลู่เจียวมองนางนางรีบกล่าวอย่างได้ใจว่าข้าแต่งกับคนที่มีเงินที่สุดในหมู่บ้านครอบครัวเขาไม่เพียงแต่มีเงินว่าที่สามีข้ายังรูปงามไม่แพ้พี่สามสักนิดนางกล่าวจบก็แค่นเสียงฮึบเยียบเย็นว่าดังนั้นข้าไม่ขาดเหลือของพวกท่านแม้แต่น้อยพวกท่านไม่ยอมให้ข้าก็ไม่สนใจวันหน้าข้ามีทั้งเครื่องประดับเงินทองและผ้าแพรต่วนชั้นดีว่าจาเสี้ยหลานทำลู่เจียวคาดไม่ถึงอยู่บ้างนางหันไปมองเฉินหลิวเห็นเฉินหลิวหันหน้าหนีไม่กล้ามองนางอย่างรู้สึกกินปูนร้อนท้องลู่เจียวแค่มองก็รู้งานแต่งงานนี้น่าแปลกแต่นางก็ขี้เกียจจะสนใจลู่เจียวไม่ได้กล่าวอันใดพี่สะพ้ายรองที่นั่งข้างนางเอ่ยขึ้นว่าเสี้ยหลานกล่าวได้ถูกต้องนางได้แต่งกับคนที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านและน้องเขยก็รูปงามมากงามราวกับหญิงสาวพี่สะพ้ายรองกล่าวจบเสี้ยหลานก็ยืดอกภาคภูมิใจลู่เจียวเลิกคิ้วมองเสี้ยหลานตรงหน้าเพราะว่าระยะนี้ต้องทำงานหน้าตาเดิมที่ไม่โดดเด่นอยู่แล้วก็ยิ่งดำและน่าเกลียดนางเช่นนี้จะแต่งงานออกเรือนที่ดีได้หรือเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำแต่ลู่เจียวไม่พูดมากความกล่าวแสดงความยินดีว่าเช่นนั้นก็ยินดีกับเจ้าด้วยนางกล่าวจบก็ไม่มองเสี้ยหลานหันไปมองเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่ที่กำลังกินข้าวกันหน้าม้อยแสดงให้เห็นว่าไม่ชอบอาหารตระกูลเสี้ยอาหารตระกูลเสี้ยมีแต่เนื้อและน้ำมันเยิ้มเด็กๆไม่ชอบกินลู่เจียวเลือกผักวางใส่ชามพวกเขากินสิกินมากอีกหน่อยพอนางกล่าวเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็ฉลาดคาดเดาความหมายมารดาได้ว่าไว้กลับไปจะทำของอร่อยให้พวกเขากินดังนั้นพวกเขาก็กินกันง่ายๆไปกันก่อนขอรับท่านแม่เจ้าหนูน้อยทั้งสี่เคลื่อนไหวรวดเร็วผู้ชายบนโต๊ะอาหารตรงหน้าเสี้ยเหล่าเกินดื่มเมาแล้วเสี้ยต้าเฉียงก็เมาเสี้ยหวินจินเองก็เหมือนว่าไม่ค่อยดีนักแต่แม้ว่าดูแล้วไม่ค่อยดีทว่าเขายังคงงนเงินยืนขึ้นประคองเสี้ยเหล่าเกินท่านพ่อข้าส่งท่านกลับไปพักที่ห้องแม่ไม่หวังยืนคอยปรนิบัติอยู่ข้างๆมาตลอดก็รีบยื่นมือเข้ามาคิดจะประคองเสี้ยเหล่าเกินข้าเองเสี้ยหวินจินพลันเงยหน้าส่งสายตาดุแม่ไม่หวังรีบหดมือกลับอย่างรู้ความเสี้ยหวินจินเข้าประคองเสี้ยเหล่าเกินเสี้ยเอ้อจู้เห็นเสี้ยหวินจินประคองเสี้ยเหล่าเกินก็ยืนขึ้นจะช่วยเขาเสี้ยหวินจินยกมือห้ามเขาไว้พี่รองข้าเองข้ามีเรื่องคุยกับท่านพ่อสักหน่อยพี่รองไม่ต้องตามพวกเรามาเสี้ยหวินจินกล่าวจบก็ยื่นมือไปประคองเสี้ยเหล่าเกินเดินไปที่ห้องด้วยท่าทางเมามายท่านพ่อพวกเรามาคุยความในใจกันออดิโอโรแมน
พวกเซียต้าเฉียงด้านหลังเห็นแล้วก็แอบครุ่นคิดน้องสามกับท่านพ่อไปคุยความในใจไม่แน่อาจคุยจนรู้สึกสนิทชิดใกล้กับพวกเขามากขึ้นดังนั้นพวกเขาอย่าได้ไปรบกวนจะดีกว่าทั้งโต๊ะต่างไม่มีผู้ใดขยับลู่เจียวมองภาพนี้แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มีอันใดแปลกอยู่สักอย่างคนเช่นเซี่ยหวินจิ่นไม่ค่อยยอมใกล้ชิดผู้อื่นแม้เป็นเซี่ยเหล่าเกินเขาก็ไม่ค่อยชอบใกล้ชิดกับเขามากเกินไปตอนนี้พ่อลูกสองคนถึงกับประคองกันเดินกลับห้องเรื่องนี้ย่อมต้องมีเงื่อนงำอันใดสักอย่างแต่ลู่เจียวยังคิดไม่ออกจบตอนที่456ตอนที่457ละครตบตาฉากใหญ่ณเรือนนอนหลักตระกูลเซี่ยหวินจินประคองเซี่ยเหล่าเกินขึ้นเตียงเซี่ยเหล่าเกินเอาแต่ดึงมือเซี่ยหวินจินไว้ไม่ยอมปล่อยเจ้าสามเอ๋ยพ่อดีใจคืนนี้พ่อดีใจจริงๆวันนี้เจ้านับว่าเหมือนบุตรชายแล้วเจ้ารู้ไหมเมื่อก่อนเจ้ามักเอาแต่ทำสีหน้าเย็นชาเจ้าว่าผู้ใดกล้าคุยกับเจ้าตอนนี้เป็นเช่นนี้ก็ดีอย่างมากวันหน้าก็ขอให้เป็นเช่นนี้ใช่แล้วเรื่องเมื่อก่อนก็ให้มันผ่านไปความจริงตอนนั้นที่ขับไล่เจ้าออกไปพ่อเองก็ไม่เห็นด้วยแต่ท่านแม่เจ้าจะทำอย่างนั้นให้ได้ข้าก็ได้แต่ทำตามนางแต่เรื่องนี้ไม่อาจโทษพี่ใหญ่เจ้าดังนั้นวันหน้าเจ้าอย่าได้โกรธแค้นพี่ใหญ่เจ้าเจ้ากับเขาต้องอยู่ร่วมกันให้ดีๆพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันกระดูกหักเส้นเอ็นก็ตัดไม่ขาดวันหน้าเจ้าเจริญรุ่งเรืองจะต้องช่วยพี่ใหญ่เจ้าครอบครัวเขามีบุตรชาย2คนเจ้าสามพ่อขอแค่เพียงเท่านี้เจ้ารับปากพ่อได้หรือไม่เซี่ยหวินจินมองเซี่ยเหล่าเกินแค่นยิ้มมองเขากล่าวไม่ถูกว่าในใจรู้สึกเช่นไรอย่างไรเขาก็ยังคงเอ็นเอียงไปทางเซี่ยต้าเฉียงแต่เซี่ยหวินจินไม่สนใจเรื่องนี้ที่เขาสนใจก็คือเขาใช่บุตรชายเซี่ยเหล่าเกินหรือไม่ท่านพ่อข้าคิดถึงท่านปู่ท่านย่าพ่อเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเซี่ยเหล่าเกินก็ยิ่งพูดมากข้าเองก็คิดถึงพวกเขาน่าเสียดายพวกเขาจากไปไวกล่าวจบก็ร่ำไห้และเริ่มด่าทอหรวนซื่อล้วนเป็นเพราะนางชั้นต่ำนางทำให้พวกเขาโมโหจนจากไปเร็วไม่เช่นนั้นพวกเขาน่าจะยังมีอายุยืนยาวได้อีกหลายปีท่านปู่เจ้ารักเจ้ามาหากรู้ว่าต่อมาเจ้าไม่เพียงแต่สอบเป็นถงเซิงได้ยังสอบซิ่วใช้ได้เขาจะต้องดีใจเป็นแน่เซี่ยหวินจินมองเซี่ยเหล่าเกินค่อยๆกล่าวว่าข้าได้ยินว่าในปีนั้นท่านย่าเป็นคนทำคลอดข้าใช่โชคดีย่าเจ้าเตรียมพร้อมไม่เช่นนั้นเกรงว่าท่านแม่เจ้ากับเจ้าคงเกิดเรื่องแล้วตอนนั้นหมู่บ้านพวกเราคลอดบุตรล้วนให้ยายเฮ่อเป็นคนทำคลอดเดิมก็ตกลงกันดิบดีแล้วท่านแม่เจ้าเจ็บท้องก็เรียกหานางผู้ใดจะรู้ว่ายายเฮ่อจะท้องเสียหมดแรงไม่อาจมาได้แต่ท่านแม่เจ้ากลับอาละวาดตอนนั้นทุกคนต่างร้อนใจไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรสุดท้ายท่านย่าเจ้าก็ก้าวออกมาบอกว่านางทำคลอดเองท่านแม่เจ้ายืนยันปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ปวดจนทนไม่ไหวได้แต่เห็นด้วยให้ท่านย่าเจ้าทำคลอดเซี่ยหวินจินฟังวาจาเซี่ยเหล่าเกินแล้วก็ครุ่นคิดเหตุใดหมอตำแยจึงท้องเสียกระทันหันพอดียังให้ท่านย่ามาทำคลอดทว่าเขายังเหมือนท่านปู่เขาเรื่องนี้มีสิ่งใดซ่อนอยู่กันแน่เซี่ยหวินจินคิดไม่ตกจึงรุกถามต่อว่าท่านย่าข้าก็ไม่เป็นแล้วจะทำคลอดให้ท่านแม่ข้าได้หรือยามนี้เซี่ยเหล่าเกินเริ่มเลอะเลือนแล้วง่วงจนไม่อยากเล่าแล้วหลับตาลงคิดหลับในใจเซี่ยหวินจินเริ่มร้อนใจยกมือตบใบหน้าเขาทีหนึ่งเขายังไม่เข้าใจว่าท่านย่าเขากระทำเรื่องตบตาทุกคนตอนนั้นได้อย่างไรเซี่ยเหล่าเกินถูกเขาตบจนตื่นมองเซี่ยหวินจินกล่าวว่าเจ้าสามเจ้าอย่าไปพวกเราพ่อลูกดื่มกันอีกสองจอกเซี่ยหวินจินมองเขาอย่างไม่พอใจถามว่าท่านพ่อตอนนั้นท่านย่าข้าทำคลอดให้ข้านางไม่เป็นอันใดสักอย่างจะทำคลอดให้ท่านแม่ข้าได้อย่างไรเสี้ยเหล่าเกินพยายามนึกแล้วนึกอีกสุดท้ายก็เล่าอย่างเลอะเลือนว่าท่านแม่ข้าเหมือนเตรียมการไว้แล้วยังเตรียมหีบใหญ่ขนาดนี้มาใบหนึ่งในนั้นเหมือนมีพวกมีดกับกรรไกรเสี้ยเหล่าเกินกล่าวจบก็คอตกหลับตากรนหลับไปเสี้ยหวินจินได้คำตอบที่ตนเองต้องการรู้แล้วเกรงว่าเขาคงจะไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยในปีนั้นมารดาเขาตั้งครรภ์บุตรสาวท่านย่าตบตาทุกคนด้วยการซ่อนเขาไว้ในหีบไม้นำเข้าห้องท่านแม่จากนั้นก็รอให้ท่านแม่คลอดทารกหญิงออกมานางก็เอาเขามาสับเปลี่ยนแต่ทำไมเขาเหมือนท่านปู่เขานี่มันเรื่องอันใดกันเซี่ยหวินจินคิดไม่ตกแต่เขาก็ไม่คิดเรื่องนี้ต่อหากไปคิดอีกเรื่องหนึ่งแทนหากคิดพิสูจน์ว่าตนเองไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยก็ต้องหาตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นให้เจอท่านย่าเขาส่งเด็กผู้หญิงออกไปย่อมต้องส่งให้ครอบครัวอื่น
เซี่ยวหวินจินรู้จักท่านปู่ท่านย่าเขาดีท่านปู่เขาล้มป่วยตลอดปีไม่ทำงานอันใดท่านย่าเขาหน้าตาไม่สวยแต่เป็นคนอารีมีเมตตาด้วยนิสัยของพวกเขาทั้งสองคนไม่มีทางทำเรื่องสังหารทารกน้อยอย่างแน่นอนเช่นนั้นมีความเป็นไปได้มากว่าทารกหญิงที่พวกเขาส่งออกไปได้มอบให้ครอบครัวอื่นไปตอนนี้อยู่ที่ใดขณะเซี่ยวินจินกำลังตกในภวังค์ความคิดอยู่นั้นเซี่ยเอ้อจู้นอกประตูก็ส่งเสียงเรียกน้องสามพวกเรากลับกันได้แล้วเซี่ยวินจินได้สติลุกขึ้นเดินออกไปนอกประตูเซี่ยเอ้อจู้ยื่นมือมาประคองเขาน้องสามข้าประคองเจ้าพวกเรากลับกันได้แล้วได้พี่รองหน้าประตูใหญ่ตระกูลเซี่ยลู่เจียวพาเจ้าหนูน้อยทั้งสี่มารอเซี่ยหวินจินอยู่ทุกคนพอเห็นเซี่ยหวินจินออกมาก็รีบเข้าไปรับลู่เจียวยื่นมือไปรับต่อจากเซี่ยเอ้อจู้เจ้าหนูน้อยทั้งสี่ยืนล้อมเขาไว้ถามว่าท่านพ่อดื่มจนเมาแล้วหรือปวดหัวไหมพวกเรารับกลับไปดื่มน้ำแกงสั่งเมากันเถอะท่านไม่ดื่มน้ำแกงสั่งเมาพรุ่งนี้ต้องปวดหัวแน่เซี่ยวินจินเห็นท่าทางร้อนใจของเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็รีบปลอบพวกเขาพ่อไม่ได้เมาพวกเจ้าอย่าได้เป็นห่วงเขากล่าวจบก็หันไปมองลู่เจียวกล่าวน้ำเสียงจริงจังว่าข้าไม่ได้เมาจริงๆแค่มึนหัวนิดหน่อยลู่เจียวสบตาเขาพบว่าดวงตาเขาใสกระจ่างพูดจาชัดเจนเดินก็ตรงทางดูท่าแล้วไม่ได้เมาจริงๆนางมองไปยังเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ท่านพ่อเจ้าไม่ได้เมาพวกเจ้าอย่าได้เป็นห่วงพวกเรากลับกันเถอะในที่สุดเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ก็ไม่เป็นห่วงมากเท่าไรแล้วหันหลังเดินนำทุกคนไปยังรถม้าตระกูลเซี่ยลู่เจียวรั้งท้ายกระซิบถามเซี่ยหวินจินว่าอยู่ดีๆเหตุใดเจ้าจึงได้คิดจะดื่มสุรากับท่านพ่อเล่นอันใดกันเซี่ยหวินจินได้ฟังคำพูดลู่เจียวดวงตาก็เปล่งประกายเขยิบไปใกล้กระซิบข้างหูลู่เจียวว่าไว้กลับถึงบ้านจะบอกเจ้าลู่เจียวเห็นท่าทางเขาเหมือนจะดีใจดูท่าไม่ใช่เรื่องร้ายอันใดในที่สุดก็วางใจลงได้พอทุกคนกลับถึงบ้านตระกูลเซี่ยเซี่ยหวินจินกล่าวขอตัวกับเซี่ยเอ้อจู้แล้วก็พาลู่เจียวกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่กลับไปที่พักตนเองเมื่อคืนเจ้าหนูน้อยทั้งสี่ไม่ได้นอนให้ดีวันนี้เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันก็ง่วงกันนานแล้วเดิมลู่เจียวยังคิดทำอะไรให้พวกเขากินปรากฏแต่ละคนลืมตาไม่ขึ้นแล้วสุดท้ายเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวก็ส่งพวกเขากลับห้องไปนอนรอจนเจ้าหนูน้อยทั้งสี่หลับแล้วทั้งสองคนจึงเดินไปยังเรือนกลางพอเข้าไปในเรือนกลางทั้งสองคนจึงคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ตระกูลเซี่ยมีเพียงลานบ้านแห่งเดียวเรือนกลางสามห้องสองข้างเป็นเรือนตะวันออกกับเรือนตะวันตกก่อนหน้านี้ตอนบ้านเพิ่งสร้างลู่เจียวก็นอนกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่เซี่ยหวินจินนอนห้องนอนหลักตอนนี้ลู่เจียวจะกลับไปนอนกับเจ้าหนูน้อยทั้งสี่อีกก็เกรงว่าเจ้าหนูน้อยทั้งสี่จะสงสัยอีกดังนั้นในห้องทั้งสองคนสบตากันเซี่ยหวินจินมีแววตาลิงโลดแต่กลับเก็บงำท่าทีสงบนิ่งเอ่ยวาจาราวกับสุภาพชนคืนนี้พวกเรานอนอย่างไรหรือว่าเจ้านอนเตียงข้านอนพื้นก็แล้วกันแม้ว่าอำเภอชิงเหออยู่ทางใต้แต่เดือน12ก็หนาวมากให้เขานอนพื้นลู่เจียวจะเห็นด้วยได้อย่างไรสุดท้ายนางตัดสินใจว่าเรานอนเตียงเดียวกันผ้าห่มคนละผืนก็พอออดิโอโรแมนเซี่ยหวินจินพยักหน้าอย่างดีใจได้ทำตามที่เจียวเจียวว่าเจ้าวางใจข้ารับรองไม่นอนเลยไปทางเจ้าก่อนหน้านี้ลู่เจียวเคยนอนร่วมเตียงกับเซี่ยหวินจินเชื่อใจในคุณธรรมของเขาอยู่บ้างนางไม่ได้ดึงดันอันใดในเรื่องที่นอนของทั้งสองคนที่นางสนใจตอนนี้ก็คือคืนนี้เซี่ยหวินจินเล่นอุบายอันใดกันเจ้าเล่ามาว่าคืนนี้เล่นอุบายอันใดดีกว่าอยู่ๆไปดื่มกับท่านพ่อทำไมยังจงใจมอมสุราท่านพ่ออีกผู้อื่นไม่รู้ลู่เจียวกลับรู้เซี่ยหวินจินคิดมอมสุราเซี่ยเหล่าเกินก่อนหน้านี้รับปากนางแล้วว่าจะไม่ดื่มมากตอนนี้ดื่มสุรามากมายเช่นนี้อีกเห็นชัดว่าต้องมีเรื่องอันใดจบตอนที่457ตอนที่458เจ้าจะไปจากตระกูลเซี่ยหรือลู่เจียวเอ่ยถึงเรื่องนี้เซี่ยหวินจินพันเงียบงันไปครู่หนึ่งเขาเงยหน้ามองไปยังลู่เจียวกล่าวว่าก่อนหน้านี้เจ้าสงสัยว่าข้าเป็นลูกหลานตระกูลเซี่ยหรือไม่พอเซี่ยหวินจินเอ่ยในที่สุดลู่เจียวก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคืนนี้เขาจึงมอมสุราเซี่ยเหล่าเกินเพราะสงสัยว่าตนเองไม่ใช่บุตรชายเซี่ยเหล่าเกินดังนั้นมอมสุราเขาเพื่อสืบความจริงในตอนนั้นเจ้าสืบอันใดได้หรือไม่ข้าได้ยินท่านพ่อเล่าว่าในปีนั้นหมอตำแยที่ทำคลอดให้ท่านแม่เกิดท้องเสียกระทันหันไม่อาจมาทำคลอดให้ท่านแม่ข้าได้สุดท้ายท่านย่าข้าเป็นคนทำคลอดให้ท่านแม่ข้าตอนท่านย่าข้าทำคลอดให้ท่านแม่ข้ายังนำหีบไม้เข้าไปด้วยใบหนึ่ง
ตอนนั้นนางบอกกับผู้อื่นว่าในหีบไม้ก็คือพวกกรรไกรทำคลอดพวกนั้นข้าสงสัยว่าที่จริงในหีบไม้นั่นก็คือข้าท่านย่าข้าทำคลอดให้ท่านแม่ข้าแล้วก็สับเปลี่ยนเอาข้าไว้แล้วนำบุตรสาวท่านแม่ข้าไปลู่เจียวได้ฟังเซี่ยวหวินจินเล่าแล้วก็คิดอย่างละเอียดก็เหมือนสมเหตุสมผลอยู่มากจริงๆดังนั้นเซี่ยวหวินจินไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยเขาเป็นเด็กตระกูลอื่นแต่เหตุใดบอกว่าเขาเหมือนกับท่านปู่เขาเล่าเจ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าเหมือนกับท่านปู่เจ้าหรือนี่มันเรื่องอันใดกันเซี่ยวหวินจินทำท่าทางเหมือนคิดไตร่ตรองนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ข้าตอนนั้นเลิกล้มความตั้งใจค้นหาความจริงเรื่องนี้ต้องมีอันใดปิดบังอยู่เป็นแน่หากข้าไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเสี้ยทำไมกับข้ากับท่านปู่จึงเหมือนกันข้าคิดไม่ตกจริงๆว่าแท้จริงมีปัญหาตรงจุดใดตอนนี้คิดจะพิสูจน์ว่าข้าไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเสี้ยมีเพียงทางเดียวก็คือหาคนที่ส่งเด็กทารกหญิงนั่นออกไปท่านปู่ท่านย่าข้าล้วนไม่ใช่คนใจร้ายพวกเขาสลับตัวทารกหญิงไปต้องรู้สึกผิดอย่างแน่นอนตามหลักแล้วพวกเขาน่าจะหาครอบครัวที่ดีให้นางอยู่เซี่ยวหวินจินคิดถึงเรื่องนี้ก็รีบลุกขึ้นเดินออกไปการกระทำของเขาทำเอาลู่เจียวนิ่งอึ้งจากนั้นนางก็ตามเขาออกไปเซี่ยวหวินจินเดินไปยังห้องหนังสือด้านนอกหยิบผู้กันกับหมึกมาวาดรูปลู่เจียวชะโงกหน้าไปมองพบว่ารูปที่เขาวาดเป็นภาพเซี่ยเหล่าเกินกับหลวนซื่อสองคนลู่เจียวมองภาพวาดเข้าใจแล้วว่าเซี่ยวหวินจินต้องการจินตนาการถึงภาพบุตรสาวเซี่ยเหล่าเกินกับหลวนซื่อในสถานการณ์ทั่วไปบุตรที่บิดามารดาให้กำเนิดมาย่อมต้องเหมือนบิดามารดาบุตรสาวเสี้ยเหล่าเกินกับหลวนซื่ออย่างไรก็ต้องเหมือนพวกเขาบ้างดังนั้นเสี้ยหวินจินจึงวาดภาพพวกเขาทั้งสองคนเรียกโจเซ้ากงเข้ามาสั่งการว่าสองสามวันนี้เจ้าไปหาดูอยู่ละแวกหมู่บ้านตระกูลเสี้ยว่ามีสตรีที่อายุใกล้เคียงกับข้าหน้าตาเหมือนกับท่านพ่อข้าหรือท่านแม่ข้าหรือไม่เซี่ยหวินจินเพิ่งกล่าวจบโจเซ้ากงไม่ทันได้เอ่ยอันใดนอกประตูก็มีเสียงของหล่นแตกกระจายโจเซ้ากงพุ่งตัวออกไปทันทีกระชากประตูเปิดออกก็เห็นเซี่ยเอ้อจู้ยืนสีหน้าซีดเผือดอยู่นอกประตูเซี่ยเอ้อจู้อึ้งมองเซี่ยหวินจินอยู่นานก่อนจะพึมพำว่าน้องสามเจ้ากล่าวเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรความจริงโจเซ้ากงได้ยินฝีเท้าเซี่ยเอ้อจู้นานแล้วเพียงแต่ที่นี่เป็นเรือนด้านในตระกูลเซี่ยเขาไม่ได้ระแวงอันใดคิดไม่ถึงว่ากลับถูกเซี่ยเอ้อจู้ได้ยินเรื่องความจริงนี้เข้าโจเซ้ากงมีสีหน้าตำหนิตนเองเล็กน้อยเซี่ยหวินจินกลับไม่ตำหนิเขาโบกมือให้เขาไปจัดการงานที่มอบหมายเจ้าไปทำงานต่อเถอะโจเซ้ากงหันหลังออกไปในห้องเซี่ยหวินจินมองเซี่ยเอ้อจู้กล่าวว่าพี่รองพี่เข้ามานั่งด้านในสิในเมื่อพี่รองได้ยินวาจาเขาแล้วเขาก็จะบอกเรื่องนี้กับอีกฝ่ายพอดีพร้อมกันนี้จะได้ลองถามจากปากเขาถึงเรื่องของท่านปู่ท่านย่าตอนท่านปู่ท่านย่าตายเขาเพิ่งจะก้าวขวบความทรงจำเกี่ยวกับท่านปู่ท่านย่าก็เลือนรางอย่างมากแต่พี่รองโตกว่าเขาน่าจะพอจำเรื่องราวของท่านปู่ท่านย่าได้เสี่ยเอ้อจู้เดินตัวแข็งทื่อเข้ามาอธิบายขึ้นก่อนด้วยสัญชาตญาณว่าข้าคิดได้ว่าเจ้าดื่มสุราไปไม่น้อยจึงได้คิดจะเอาน้ำแกงสั่งเมามาให้เจ้าคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินคำพูดเสี่ยหวินจินเช่นนี้คำพูดเสี่ยหวินจินแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อคำพูดท่านแม่หรือเซี่ยเอ้อจู้เงยหน้ามองเซี่ยหวินจินทันทีสีหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าน้องสามเจ้าอย่าได้เชื่อคำพูดท่านแม่นางเสียสติไปแล้ววันๆเอาแต่พูดจาเหลวไหลเจ้าเป็นลูกหลานตระกูลเซี่ยเป็นน้องชายข้าเจ้าลืมแล้วหรือว่าเจ้าหน้าตาเหมือนกับท่านปู่เจ้ามากเซี่ยหวินจินแสดงท่าทางให้เซี่ยเอ้อจู้นั่งลงจากนั้นก็มองเขากล่าวเตือนสติด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าพี่รองแม้ข้าไม่ใช่น้องชายแท้ๆของพี่แต่ข้าก็จะปฏิบัติต่อท่านดังพี่ชายแท้ๆหลายปีมานี้พี่มีบุญคุณต่อข้าข้าไม่มีทางลืมเซี่ยหวินจินปกติเป็นคนเย็นชาไม่ค่อยมีท่าทีจริงใจเช่นนี้มากนักเขาเปิดเผยความในใจต่อเซี่ยเอ้อจู้ทำให้ในใจเขารู้สึกอบอุ่นเพียงแต่เขายังคงรู้สึกว่าเซี่ยหวินจินเป็นลูกหลานตระกูลเซี่ยพวกเขาน้องสามเจ้าเป็นลูกหลานตระกูลเซี่ยหน้าตาเหมือนกับท่านปู่พวกเราไม่เช่นนั้นเหตุใดท่านปู่จึงได้ดีกับเจ้ามากกว่าคนอื่นท่านปู่เขาสุขภาพไม่ดีไม่ค่อยผูกพันกับบรรดาบุตรหลานในตระกูลเสี้ยมีเพียงเสี้ยหวินจินที่ต่างจากหลานคนอื่นก่อนหน้านี้ท่านปู่ท่านย่ายังคิดจะเลี้ยงน้องสามด้วยตนเองความรักเช่นนี้ไม่เพียงพอจะทำให้น้องสามรู้ว่าเป็นลูกหลานตระกูลเสี้ยหรือเสี้ยหวินจินมองเสี้ยเอ้อจู้ก็เห็นเสี้ยเอ้อจู้เสียใจมากเขายื่นมือไปกุมมือเสี้ยเอ้อจู้พี่รองไม่ว่าเมื่อไรพวกเราก็เป็นพี่น้องกันเซี่ยเอ้อจู้เงียบเซี่ยหวินจินกล่าวต่อช้าๆว่า
ก่อนหน้านี้คำพูดท่านแม่เป็นไปได้มากว่าข้าไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยจริงๆตระกูลเซี่ยในปีนั้นให้กำเนิดทารกหญิงก่อนหน้านี้ข้าถามท่านพ่อท่านพ่อว่าในปีนั้นคนที่ทำคลอดให้ท่านแม่ตอนท่านแม่ปวดท้องจะคลอดก็คือท่านย่านางเป็นคนทำคลอดให้ท่านแม่ตอนนั้นท่านย่ายังนำหีบไม้เข้าไปในห้องคลอดด้วยเซี่ยเอ้อจู้ได้ฟังเซี่ยหวินจิ่นก็เงียบงันไปทันทีพอคิดถึงว่าน้องสามที่ตนเองเลี้ยงมาอาจจะไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยไม่ใช่น้องชายแท้ๆของเขาในใจเขาก็เสียใจอย่างมากเงียบไปเป็นนานกว่าเขาจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดหากเจ้าไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยทำไมหน้าตาเจ้าเหมือนกับท่านปู่ดีกับเจ้ามากไม่ใช่หรือเซี่ยเอ้อจู้กล่าวจบก็พลันอึ้งไปทันทีเพราะเขาคิดถึงเรื่องที่ว่าเหตุใดท่านปู่จึงดีกับน้องสามต่างจากผู้อื่นท่านปู่สุขภาพอ่อนแอล้มป่วยออดแอดปกติไม่ค่อยสนใจลูกหลานตระกูลเสี้ยสักเท่าไหร่แต่เขากลับดีกับน้องสามไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าเป็นดังที่น้องสามพูดมาเขาไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเสี้ยแต่เป็นเด็กที่ท่านปู่พามาดังนั้นท่านปู่จึงดีกับเขาไม่เหมือนคนอื่นอีกอย่างท่านย่าเชื่อฟังท่านปู่ทั้งชีวิตดังนั้นท่านย่าจึงลงมือด้วยตนเองเซี้ยเอ้อจู้ขอบตาแดงกับเซี้ยหวินจิ่นยื่นมือไปกุมมือเขาไว้พี่รองออดิโอโรแมนเซียเออจู้พันเงยหน้ามองเซียหวินจินยิ้มกล่าวว่าน้องสามข้ารู้ว่าเจ้าไม่ยินดีที่เป็นคนตระกูลเซียตอนนี้เจ้าไม่ใช่คนตระกูลเซียก็ดีเซียหวินจินเห็นเขาเสียใจอย่างมากแต่ยังยินดีกับเขาสมกับเป็นพี่รองที่ดูแลเขามาจนโตเซียหวินจินอมยิ้มมองเซียเออจู้เซียเออจู้ผ่านความเสียใจแรกมาได้ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คืออีกเรื่องหนึ่งน้องสามเจ้าจะบอกท่านพ่อเรื่องนี้ไหมเจ้าต้องหาบุตรสาวท่านพ่อท่านแม่ให้เจอก่อนไปจากตระกูลเสี้ยไหมจบตอนที่458ตอนที่459นางอยู่ที่ใดแม้ว่าเสี้ยหวินจินสงสัยว่าตนเองไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเสี้ยแต่เขาก็มิได้คิดตัดสัมพันธ์กับตระกูลเสี้ยในตอนนี้และไม่เคยคิดจะรีบไปหาบิดามารดาแท้ๆของตนเองไม่ว่าบิดามารดาแท้ๆของเขาเป็นผู้ใดแต่ในปีนั้นเบื้องหลังเรื่องนี้ต้องมีความในซ่อนเร้นหากไม่สืบให้ละเอียดว่าเกิดอันใดขึ้นในปีนั้นเขาจะไม่ยอมกลับไปอยู่กับบิดามารดาแท้ๆเป็นแน่ไม่ว่าบิดามารดาเขาไม่ต้องการเขาด้วยสาเหตุใดเช่นนั้นเขาจะยังต้องกลับไปหรือไม่เซี่ยหวินจินคิดไตร่ตรองแล้วก็มองเซี่ยเอ้อจู้กล่าวว่าข้ายังไม่คิดไปจากตระกูลเซี่ยในตอนนี้แต่ข้าต้องสืบให้กระจ่างก่อนว่าตนเองไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยหากข้าไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอดทนกับบรรดาพี่น้องพวกนั้นและไม่จำเป็นต้องฟังคำท่านพ่อที่ว่ากระดูกหักเส้นเอ็นตัดไม่ขาดเหลวไหลพวกนั้นเซี่ยเอ้อจู้ได้ฟังเซี่ยหวินจินก็พยักหน้าเคร่งเครียดเขารู้ว่าน้องสามรังเกียจพี่ใหญ่กับน้องสี่พวกเขาเองก็ช่างน่ารังเกียจจริงเห็นอยู่ว่าตอนนั้นขับไล่น้องสามออกจากบ้านตอนนี้เพราะน้องสามได้ดีแล้วก็น่าไม่อายมาเกาะเขาหากเป็นเขาน่าจะรังเกียจญาติเช่นนี้มากเซี่ยเอ้อจู้เงียบงันไปครู่หนึ่งก็กล่าวว่าน้องสามเจ้าไปสืบเถอะพี่รองสนับสนุนเจ้าเซี่ยหวินจินยื่นมือไปคว้ามือเซี่ยเอ้อจู้กล่าวขอบคุณเซี่ยเอ้อจู้อย่างให้ความเคารพยิ่งว่าขอบคุณพี่รองเซี่ยเอ้อจู้หัวเราะขึ้นมาเจ้าเกรงใจอันใดกับข้าเขากล่าวจบก็พยายามคิดถึงเรื่องในปีนั้นพอคิดแล้วก็คิดถึงเรื่องหนึ่งที่พอจะเป็นประโยชน์ได้น้องสามเจ้าว่าเด็กผู้หญิงในปีนั้นที่ท่านแม่คลอดจะถูกส่งไปที่ตำบลไหมเซี่ยหวินจินได้ฟังเซี่ยเอ้อจู้ก็รีบถามว่าพี่รองคิดอันใดได้ใช่หรือไม่เซี่ยเอ้อจู้คิดอยู่ครู่หนึ่งก็รีบกล่าวว่าเจ้าควรรู้ว่าท่านปู่พวกเราสุขภาพไม่ดีเขาไม่ค่อยออกจากบ้านทุกครั้งที่ออกจากบ้านท่านย่าก็ไม่วางใจจะติดตามเขาไปด้วยให้ได้ในความทรงจำข้าท่านปู่เคยไปที่ตำบล3ครั้งหนึ่งในนั้นไปหาอาจารย์เฉินเชิญอาจารย์เฉินมาบอกท่านพ่อให้เจ้าไปเรียนหนังสืออีกอย่างมีครั้งหนึ่งยังไปมอบเงินค่าเรียนให้อาจารย์เฉินยังมีอีกครั้งข้าไม่รู้ว่าเขาไปตำบลทำไมตอนนั้นสุขภาพเขาทรุดลงมากแล้วเซี่ยเอ้อจู้ผู้นี้เดิมเป็นคนซื่อที่ไร้ไหวพริบแต่ครั้งนี้กลับฉลาดมากเขาครุ่นคิดแล้วก็กล่าวว่าเจ้าคิดดูชีวิตท่านปู่ไม่เคยทำเรื่องผิดต่อฟ้าดินเรื่องที่ทำเพียงเรื่องเดียวก็คือนำบุตรสาวท่านแม่ไปตอนสภาพร่างกายเขาไม่ไหวแล้วย่อมต้องเป็นห่วงเด็กหญิงผู้นั้นคิดไปดูว่านางมีชีวิตที่ดีหรือไม่เซี่ยหวินจินได้ฟังเซี่ยเอ้อจู้ก็รู้สึกว่าคำพูดเขามีเหตุผลเขามองเซี่ยเอ้อจู้อย่างแปลกใจพี่รองทุกครั้งที่ท่านปู่ไปตำบลทำไมพี่จึงรู้เพราะทุกครั้งที่ท่านปู่ไปก็จะนำของกินกลับมาแอบยัดใส่มือข้าให้ไปแบ่งกับเจ้ากิน
ดังนั้นข้าจึงจำได้ครั้งที่สองเขาไปกับท่านย่าข้าแอบตามไปถูกท่านปู่ท่านย่าพบเข้าพวกเขาก็มิได้ตำหนิข้าพาข้าไปบ้านอาจารย์เฉินครั้งนั้นทำให้ข้ารู้ว่าอาจารย์มาหาท่านพ่อถึงที่บ้านเพื่อพูดเรื่องเจ้ามีพรสวรรค์ในการเรียนหนังสือมากเป็นเพราะท่านปู่ออกหน้าไปเชิญอาจารย์เฉินเพียงแต่ท่านปู่ไม่ให้ข้าบอกเจ้าเรื่องนี้เซี่ยวินจินได้ฟังเซี่ยเอ้อจู้ก็หันไปมองลู่เจียวด้วยสัญชาตญาณทันทีนางกล่าวเหมือนกำลังคิดอันใดอยู่ว่าเด็กที่ถูกท่านย่านำไปเป็นไปได้มากว่าจะอยู่ที่ตำบลฉี่และยังต้องเป็นครอบครัวที่ไม่เลวอีกด้วยเซี่ยวินจินก็เห็นด้วยกับลู่เจียวค่อยๆกล่าวว่ารอโจเซากงค้นหาละแวกหมู่บ้านตระกูลเซี่ยให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีค่อยให้เขาไปค้นหาที่ตำบลเซี่ยวินจินกล่าวจบมองไปยังเซี่ยเอ้อจู้กล่าวว่าพี่รองเรื่องนี้พี่รู้ข้ารู้อย่าได้บอกผู้อื่นได้ไหมตกลงข้าไปส่งพี่รองเซี่ยวินจินลุกขึ้นไปส่งเซี่ยเอ้อจู้ตลอดทางก็พูดจาปลอบใจเซี่ยเอ้อจู้มากมายจนเซี่ยเอ้อจู้สงบใจลงได้เขาจึงกลับไปที่ห้องตนเองในห้องลู่เจียวอาบน้ำแปรงฟันนอนแล้วเซี่ยวินจินรีบหันหลังออกไปอาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันเสร็จก็ขึ้นเตียงพักผ่อนแต่เพราะเรื่องที่รู้ในคืนนี้ทำให้เขานอนไม่หลับยื่นมือไปกุมมือลู่เจียวกล่าวว่าเจียวเจียวเจ้าว่าข้าไม่ใช่คนตระกูลเซี่ยจริงหรือหากข้าไม่ใช่คนตระกูลเซี่ยทำไมท่านพ่อท่านแม่ไม่ต้องการข้าอีกอย่างหากข้าไม่ใช่คนตระกูลเซี่ยเหตุใดหน้าตาจึงเหมือนท่านปู่เล่าลู่เจียวคิดไม่ออกจริงๆว่ามีความในอันใดซ่อนอยู่หันหน้าไปมองเขาปลอบใจว่าอย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปข้าเชื่อว่าสักวันความจริงต้องเปิดเผยออกมาตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วว่าตนเองไม่ใช่คนตระกูลเซี่ยแล้วไม่ใช่หรือแต่หากเจ้าหาบุตรสาวท่านแม่เจ้อจริงจะทำเช่นไรบอกท่านพ่อเรื่องนี้แล้วก็ไปจากตระกูลเซี่ยหรือลู่เจียวพยายามนึกถึงเรื่องราวเดิมในนิยายเหมือนว่าตั้งแต่ต้นจนจบเซี่ยหวินจิ่นเป็นคนหมู่บ้านตระกูลเซี่ยไม่ได้มีสถานะอื่นเซี่ยหวินจิ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวว่าหากหาบุตรสาวท่านแม่เจอจริงข้าจะบอกเรื่องนี้กับท่านพ่อให้วันหน้าเขาควบคุมพวกเสียต้าเฉียงให้ดีอย่าได้พอข้าสอบเคิร์ดวีได้พวกเขาก็คิดจะอ้างชื่อข้าทำเรื่องไม่ดีหากท่านพ่อควบคุมพวกเขาได้ข้าก็น่าจะไม่ไปจากตระกูลเสียชั่วคราวเขายังคงเป็นท่านพ่อข้าหากให้ข้ารู้พวกเสียต้าเฉียงเอาใส่ชื่อข้าไปทำเรื่องไม่ดีข้าก็จะรีบสลัดตัวออกจากตระกูลเสียลู่เจียวพอได้ฟังก็เข้าใจความหมายของเซี่ยหวินจินเขาไม่คิดจะไปจากตระกูลเซี่ยเพียงแต่ต้องการใช้เรื่องนี้มาสยบเซี่ยเหล่าเกินไม่ให้พี่น้องตระกูลเซี่ยมาหาเรื่องเขาโดยไม่จำเป็นหากเซี่ยหวินจินบอกเรื่องนี้กับเซี่ยเหล่าเกินเซี่ยเหล่าเกินต้องควบคุมบุตรชายคนโตและคนที่สี่เพื่อดำรงเกียรติยศตนเองต่อไปเซี่ยหวินจินก็จะลดเรื่องปวดหัวลงไปได้มากลู่เจียวครุ่นคิดแล้วก็ถอนหายใจเบาๆหักไม่เหนือความคาดหมายชาติกำเนิดเซี่ยหวินจินน่าจะมีความลับอันใดซ่อนอยู่ไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่ในนิยายจะไม่เขียนสถานะของเขาเซี่ยหวินจินได้ยินเสียงลู่เจียวถอนหายใจก็อดมองนางอย่างห่วงใยไม่ได้เป็นอันใดหรือสงสารเจ้านางกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทำเอาเซี่ยหวินจินหวั่นไหวขึ้นมาในบัดดลเขาหันหน้าไปมองลู่เจียวแววตาลึกซึ้งกล่าวว่าเรื่องในอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตข้ามีเจียวเจียวเป็นเพื่อนก็ไม่รู้สึกปวดใจอีกแล้ววาจาเขาทำเอาลู่เจียวใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีนางรีบหลับตาส่งเสียงอู้อี้ว่าง่วงแล้วรีบนอนเซี่ยหวินจินเห็นท่าทางของนางก็อดหัวเราะไม่ได้เสียงหัวเราะทุ่มต่ำราวกับเสียงเซลโล่ไพเราะทุ่มนุ่มทำเอาอารมณ์สุขใจอย่างไม่อาจระงับลู่เจียวรีบส่งสายตาจ้องใส่เขาทันทีเซี่ยหวินจินหัวเราะมีความสุขยิ่งขึ้นเขารู้ว่าแม้ภายนอกลู่เจียวจะเย็นชาแต่ความจริงในใจเขินอายง่ายมากดังนั้นจึงไม่หยอกเย้านางอีกเกรงว่าจะทำนางโมโหทั้งสองคนกุมมือหลับไปพร้อมกันวันรุ่งขึ้นเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวเพิ่งตื่นนอนคนในหมู่บ้านไม่น้อยก็พากันมาเชิญพวกเขาไปกินข้าวที่บ้านอวินจินภรรยาอวินจินวันนี้ตอนเที่ยงไปกินข้าวบ้านข้ากันออดิโอโรแมนไปกินข้าวบ้านข้าดีกว่าบ้านข้าข้าวันนี้ไปบ้านข้าก่อนจบตอนที่459ตอนที่460บุตรสาวตัวจริงตระกูลเซี่ยต้าโถและเหมาเหมาหลานชาย2คนของผู้ใหญ่บ้านวิ่งไปดึงมือเจ้าหนูน้อยทั้ง4ต้าเป่าพวกเจ้าไปเป็นแขกบ้านเราเถิดท่านปู่ท่านย่าข้าให้ท่านอาข้าข้าเป็ดไว้แต่เช้าแล้วหากพวกเจ้าไม่ไปท่านปู่ท่านย่าข้าน่าจะเสียใจตายเลยเจ้าหนูน้อยทั้ง4หันไปมองเซี่ยหวินจินกับลู่เจียวส่งเสียงเรียกด้วยท่าทางลำบากใจว่าท่านพ่อท่านแม่เซี่ยหวินจินกับลู่เจียวสับตากันแล้วก็กล่าวว่าก็ได้เที่ยงวันนี้ไปกินข้าวบ้านผู้ใหญ่บ้านป
รากฏพอมีตัวอย่างแรกคนในหมู่บ้านก็พากันมาเชิญพวกเขากินข้าวด้วยท่าทีกระตือรือร้นยากปฏิเสธไม่กินก็ไม่ได้สุดท้ายเซี่ยวหวินจินเลือกไปกินกับอีกสองตระกูลเรื่องนี้จึงได้ยุติ3วันต่อมาโจเซากงก็กลับมารายงานคุณชายข้าน้อยทำตามที่ท่านสั่งไปสืบดูละแวกนี้ไม่พบคนที่หน้าตาเหมือนที่คุณชายวาดเซี่ยวหวินจินได้ฟังโจเซากงรายงานก็เดาว่าตอนนั้นบุตรสาวตระกูลเซี่ยน่าจะถูกท่านปู่ท่านย่าเขาส่งไปที่ตำบลชีหลีตำบลชีหลีไม่ใหญ่คิดจะหาก็ไม่ยากเซี่ยวหวินจินสั่งให้โจเซากงไปค้นหาที่ตำบลชีหลีโจเซากงใช้เวลาเพียงวันเดียวก็หาหญิงผู้นี้พบตระกูลหวังอาชีพข้าหมูมีสะใภ้ที่เลี้ยงดูมาแต่เล็กเหมือนกับภาพว่าเซี่ยวหวินจินหน้าตาเหมือนหลวนซื่อแต่หญิงผู้นั้นอ่อนโยนและมีใบหน้าเมตตาอารีดูแล้วเป็นคนละประเภทกับคนในภาพวาดอย่างเห็นได้ชัดเซี่ยวหวินจินได้ฟังโจเซากงก็รู้ว่าหญิงผู้นี้น่าจะเป็นบุตรสาวหลวนซื่อจริงท่านปู่ท่านย่าสับเปลี่ยนทารกหญิงไปย่อมต้องหาตระกูลที่ดีให้นางตระกูลหวังนี้น่าจะเป็นคนดีมากดังนั้นท่านปู่ท่านย่าจึงได้ส่งทารกหญิงแรกเกิดไปยังตระกูลหวังเซี่ยวหวินจินคิดไปพลางมองไปยังลู่เจียวข้างๆกล่าวว่าข้าอยากไปดูนางสักหน่อยได้ข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าพอดีจะได้พาเจ้าหนูน้อยทั้ง4ไปเยี่ยมอาจารย์กับอาจารย์แม่ด้วยไม่ว่าอาจารย์เฉินเคยมีความคิดผิดพลาดอย่างไรแต่เขาก็เป็นอาจารย์เซี่ยวหวินจินเซี่ยวหวินจินกลับตำบลชีหลี่จะไม่ไปเยี่ยมอาจารย์ได้อย่างไรเซี่ยวหวินจินได้ฟังคำพูดลู่เจียวความรู้สึกแรกก็คือไม่อาจพาเจ้าหนูน้อยทั้ง4ไปด้วยได้ข้าไปกับเจ้าก็แล้วกันอย่าพาเจ้าหนูน้อยทั้ง4ไปดีกว่าลู่เจียวหันไปมองเซี่ยวหวินจินเซี่ยวหวินจินรีบกล่าวว่าพวกเขาไม่ค่อยได้กลับมาหมู่บ้านให้พวกเขาเล่นให้สบายใจดีกว่าลู่เจียวคิดถึงว่าระยะนี้เจ้าหนูน้อยทั้ง4เล่นผจญภัยกันจนสนุกสนานสุดเหวี่ยงก็อดยิ้มไม่ได้หลายวันนี้เล่นผจญภัยกับเด็กๆในหมู่บ้านสนุกสนานเต็มที่ไม่ใช่ยิงนกก็ล่ากระต่ายป่าลู่เจียวเรียกหล่นไข่ให้คอยตามพวกเขาเงียบๆอย่าให้พวกเขารู้ตัวขอเพียงไม่เล่นอันตรายก็ปล่อยพวกเขาไปสรุปตอนนี้ไม่มืดค่ำเจ้าหนูน้อยทั้ง4ไม่มีทางกลับมาอย่างเด็ดขาดลู่เจียวคิดแล้วก็พยักหน้าได้เช่นนั้นข้าไปบ้านอาจารย์เฉินกับเจ้าเซี่ยวหวินจินโล่งอกเขาไม่อยากให้เจียวเจียวรู้เรื่องสถานะซื่อเป่าในตอนนี้เกรงว่านางจะผิดหวังจนทำใจรับไม่ได้ไว้เขาค่อยๆหาทางแอบบอกนางให้นางค่อยๆทำใจยอมรับเรื่องนี้สองสามีภรรยาหารือกันเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นก็นำของขวัญกองโตไปเยี่ยมอาจารย์เฉินที่ตำบลเจ้าหนูน้อยทั้ง4ไม่ได้รู้สึกดีอันใดกับตระกูลเฉินดังนั้นพอรู้ว่าไม่พาพวกเขาไปก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจอันใดคนตระกูลเฉินเห็นเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวมาแค่2คนก็แปลกใจมากพวกเขาคิดว่าหลังจากเรื่องก่อนหน้านี้เซี่ยวหวินจินคงไม่มาเยือนตระกูลเฉินอีกคิดไม่ถึงว่าเขาจะมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งแม่อาจารย์เฉินกับอาจารย์แม่รู้สึกกระดักใจแต่ก็ดีใจมากต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นอาจารย์แม่นึกถึงเจ้าหนูน้อยทั้ง4บ้านเซี่ยวหวินจินขึ้นมาก็อดบ่นไม่ได้ทำไมไม่พาเจ้าหนูน้อยทั้ง4มาด้วยเซี่ยวหวินจินรีบรับคำว่ากลับมาหมู่บ้านได้ไม่กี่วันออกไปเล่นกันวันๆไม่ยอมกลับบ้านอาจารย์เฉินกับอาจารย์แม่หัวเราะดังลั่นให้พวกเด็กๆ เล่นไปเถอะนิสัยเด็กๆ ก็ชอบเล่นทุกคนเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างรวดเร็วประเด็นหลักก็คือเรื่องการสอบเสียงซื่ออาจารย์เฉินถามเซี่ยวหวินจินว่ามั่นใจหรือไม่และยังสอบความรู้เขา 2-3 คำถามก่อนจะกำชับเขาว่าก่อนสอบเจ้าต้องสังเกตขุนนางคุมการสอบเสียงซื่อเมืองหนิงโจผู้นี้ให้ดีว่าเขาชอบบทความเช่นไรชอบบทความเนื้อหาฟุ้งเฟ้อหรือว่าเนื้อหาเข้มข้นหรือว่าเนื้อหาแปลกใหม่สรุปคือเจ้าไม่อาจตอบตามความชอบใจของตนเองต้องทำตามความชอบใจของคุณนางคุมสอบอาจารย์เฉินมองเซี่ยวหวินจินกล่าวน้ำเสียงเข้มว่าเจ้ามีความรู้ดีสมองก็ฉลาดฉับไวแต่มีความยโสไปสักหน่อยนี้เป็นข้อด้อยของเจ้าอย่าได้นำความฉลาดเจ้าไปรับมือกับคุณนางคุมสอบหากพลาดโอกาสการสอบเสียงซื่อครั้งนี้ก็ต้องรออีก3ปีในอดีตใช่ว่าไม่มีพวกบัณฑิตทนงในความสามารถตนที่สอบตกเพราะหญิงทนงหรือเจ้าสอบตกเป็นเรื่องของเจ้าไม่ส่งผลอันใดต่อคุณนางคุมสอบอาจารย์เฉินกล่าวจบเซี่ยวหวินจินรีบรับคำนอบน้อมขอบคุณอาจารย์ที่ชี้แนะเซี่ยวหวินจินยอมรับว่าเขามีข้อเสียดังที่อาจารย์เฉินว่าแต่การได้อยู่รวมกับลู่เจียวในช่วงระยะนี้ทำให้เขาแก้ไขได้หมดแล้วเขารู้ว่าโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าตนเองคิดเช่นใดก็เช่นนั้นเจ้าต้องยืนอยู่ที่สูงก่อนจากนั้นจึงจะคิดเช่นใดก็เช่นนั้นได้คน2ตระกูลพูดจาสนทนากันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยราวกับไม่เคยเกิดเรื่องครั้งก่อนขึ้น
เซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวกินอาหารเที่ยงที่บ้านตระกูลเฉินแล้วก็ขอตัวกลับพวกเขายังต้องไปแวะบ้านหญิงผู้นั้นอีกอาจารย์เฉินกับอาจารย์แม่มาส่งพวกเขาที่ประตูยิ้มกล่าวอำลาอาหวินจินวันหน้ามีเวลาก็มาอีกอาจารย์วางใจท่านเป็นอาจารย์ข้าไม่ว่าเมื่อใดข้าย่อมจดจำบุญคุณท่านไว้ออดิโอโรแมนวาจานี้ก็นับว่าได้ให้คำมั่นกับตระกูลเฉินแล้วว่าจะไม่ผิดใจกันอาจารย์เฉินกับอาจารย์แม่ได้ฟังก็ดีใจมากยืนส่งพวกเขาขึ้นรถม้าที่หน้าประตูโจเซากงขับรถม้าพาพวกเขาไปยังตระกูลหวังข้าหมู่หน้าประตูตระกูลหวังมีร้านขายเนื้อด้านหน้าขายเนื้อด้านหลังเป็นที่พักของทั้งครอบครัวยามนี้เนื้อขายหมดนานแล้วร้านค้าหน้าประตูมีคนกำลังเก็บร้านอยู่พอดีโจเซากงเห็นรีบหันหน้าไปเปิดม่านมองเซี่ยวหวินจินกับลู่เจียวในรถม้าคุณชายเหนียงจือพวกท่านดูก็คือหญิงผู้นั้นนางแท้เดียวกับคนตระกูลหวังชื่อว่าหวังหมานเอ๋อชื่อเล่นว่าหมานเอ๋อปีนี้22ข้าสืบดูแล้วในปีนั้นตระกูลหวังเก็บทารกหญิงได้ที่หน้าประตูตอนนั้นเดิมพวกเขาคิดจะไปรับเลี้ยงเด็กหญิงมาเป็นสะใภ้ให้บุตรชายปรากฏเก็บทารกหญิงได้ที่หน้าประตูทารกหญิงอ้วนขาวน่ารักมากพวกเขาจึงรับเลี้ยงไว้เซี่ยวินจินกับลู่เจียวเงยหน้ามองประเมินหญิงสาวที่เก็บแผงค้าหน้าบ้านมองครั้งแรกหญิงผู้นี้ไม่เหมือนกับหลวนซื่อแม้แต่น้อยเพราะทั้งสองคนมีกิริยาต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลวนซื่อวันๆเอาแต่เลิกตามสีหน้าเย็นชาราวกับผู้คนติดค้างเงินทองนางใบหน้านางดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจแต่หญิงที่ชื่อหวังหมานเอ๋อผู้นี้กลับไม่เหมือนนางแม้แต่น้อยนางแต่งตัวเรียบร้อยแววตาอ่อนโยนพร้อมกับรอยยิ้มนุ่มนวลตอนยังไม่พูดก็ทำให้คนรู้สึกดีแล้วแต่หากจ้องมองใบหน้านางก็มองออกไม่ยากว่านางมีความคล้ายกับหลวนซื่ออยู่มากจริงๆรูปร่างเหมือนดวงตาเหมือนเซี่ยวหวินจินแทบจะแน่ใจได้ว่าหญิงผู้นี้ก็คือบุตรสาวหลวนซื่อในตอนนั้นจบตอนที่460